จะเป็นอย่างไรเมื่อญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการปรากฏตัวของไคจูที่สูงที่สุดในโลกฮิมิโนคบาบาชายที่เคยหวังจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกำลังป้องกันแต่ก็ถอดใจกลายเป็นพนักงานหน่วยเก็บกวาดซากไคจูแทนวันหนึ่งตัวของเขาได้ถูกมอนสเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปในร่างทาให้กลายร่างเป็นไคจูมีพลังเหนือมนุษย์และตัวของเขาได้ใช้พลังนั้นสู้กับไคจูตนอื่นโดยปิดบังชื่อตัวเองในน้ําไคจูหมายเลขแปดสวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอย อนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าค่จูหมายเลขแปดเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสส่สปอยด์ด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมา,สมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสส่สปอย์แล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะลหถือหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย เบื่อใหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y ย u ท u b e รีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย แ่ลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ซึ่งก็เปิดเรื่องมาไม่ทันไรนะครับทางไคจูเนี่ยมันกระปรากฏออกมาต้องใจกลางเมืองเลยะนะซึ่งทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้ประสานงานกันนะครับว่าให้ประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่นั้นเนี่ยอพยพไปยังพื้นที่หลอภัยในทันทีซึ่งมันก็เป็นวาระใหญ่หลวงมากเลยนะการที่ไคจูโผล่มาในกลางเมืองแบบนี้เนี่ยทุกคนนั้นก็ต่างตื่นตนกพิเศษ,ษ,ษ,ษเลยแต่ดูเหมือนว่าข้างกองกำลังต่างๆเนี่ยก็รับมือกันอย่างได้ดีเลยนะครััูมมอนนนว่าวกาียยแล้ ประชาชนอพยพกันออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขานะครับทางหน่วยก็กำลังป้องกันเนี่ยก็ไม่รอช้านะพวกเขาเนี่ยก็ได้ขี่เครื่องบินอะไรเนี่ยโจมตีกันไปหลายยกเลยนะครับซึ่งพวกเขาดูเหมือนว่าการจะแค่โจมตีขู่กัน,นะนะซึ่งทางประชาชนน่ะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยพวกเขายังถามกันอยู่เลยนะครับว่าหน่วยไหนน่จะเข้ามาช่วยกันนะถ้าเป็นโยโกฮามาก็ต้องหน่วยที่สามละมัง้งซึ่งหน่วยสามเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะตึงมากเลยนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็ไดบากฏคนคนนึ่งขึ้นมานะซึ่งเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะ ได้กระโดดลงมาจากเครื่องบินเลยนะครับซึ่งก็โห,นะมหดม,มากเลยนะซึ่งถือว่าทางหน่วยสามนะทุกคนเนี่ยต่างจะทาหน้าที่การประสานงานได้ดีมากเลยนะครับพวกเขาเนี่ยต่างยิงขูดต่างๆนานาเลยแต่เจ้าใครจูดเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะจนทางนางเอกของเรานะครับต้องเป็นฝ่ายลงมือโดยเธอเนี่ยได้ยิงปืนนัดเดียวนะซึ่งก็ยิงเข้าอกลางอกมันเลยจนตัวของทางใครจูเนี่ยระเบิดเต็มเมืองเลยนะครับซึ่งแน่นอนอนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจัดการได้อย่างง่ายดายเลยและภาพตามมาทางฝั่งของทางพระเอกนะหมือว่าวในตอนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังเจ้ามอ ทางไครจูนะครับที่เป็นซากอยู่เลยดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นคนเนี่ยเก็บซากนั่นเองซึ่งตัวเนี่ยมันใหญ่เกินนะครับทั้งเพลงในถึงกระบนเลยว่าแบบนี้นะฉันต้องทำโอทีไปถึงสักพักเลยสินะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปทํางานเก็บกวาดกันซึ่งในตอนนี้ทางชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมนะครับทางสมาชิกหน่วยที่3ผู้ปล่าใครจูได้สําเร็จซึ่งก็ปราบโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะครับทางหน่วยที่3เนี่ยทั้งเพลของเราเนี่ยก็ได้เดินตามมานะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่ทางหนพวก เขาเนี่ยจะไม่ได้ไสนใจใยดีกันแล้วนะตัดไม่ทีนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ทําการลงมือทําการเก็บกวาดซากนะซึ่งตัวของเขายังได้พูดขึ้นมาว่าการต่อสู้ของพวกเราน่ะจะเริ่มก็ต่อเมื่อตอนทุกอย่างคลี่คลายแล้วงานที่ไม่มีใครให้ความสนใจแถมไม่ได้รับความขอบคุณเลยได้ซ้ําแต่ว่านั่นก็คือการต่อสู้กับใครจูนในเงามือของพวกเรานั่นเองซึ่งทางเพจของเรานะครับตองเขามีชื่อว่าคราฟกานั่นเองซึ่งทางเพจของเราเนี่ยตังของเขาเนี่ยก็ได้ทํางานแบบแข็งขันแข็งมากเลยนะแถมประสบการณ์การทํางานของเขาเนี่ยก็เยอะมากด้วยนรรมมออก็ได้้ีุ่ง เขาคนนึงเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็ทําการยกแอ็ก้อนอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วมันก็ได้ระเบิดออกนะครับทางทางทีพเพเอกของเรานั้นก็ได้บอกว่าอย่าย,ยกแอ็ก้อนนั้นขึ้นมาซึ่งมันเนี่ยก็ได้ระเบิดออกมาเป็นกฎเลยนะครับซึ่งทางลูกน้องเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บทันทีทางรพเอกในตัวของเขาเลยก็ไม่รอช้านะได้ทําการประสานงานฝ่ายต่างๆนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือโดยเร็ว,วซึ่งทงางเพเอกของเราในตัวของเขาได้ลงมือรักษาทางเพื่อนร่วมงานของเขานะครับรวว่าทางลูกน้องนั้นด้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยโดนแบบนี้ไปแล้วนะครับทางเะเอกของเรากเนี่ยถึากเลย็ับ งานหนักกันเยอะมากขึ้นนะสิแต่ว่าเจ้านี่น่ะจะเก็บเ็จภายในอาทิตย์นี้ไหมเนี่ยเลยตอนนี้นะครับมือนาว่าทางหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยจะมาสั่งการทาไปของเราอะนะว่าให้ย้ายหน่อยไปหน่อยซึ่งตัวของเขานะครับต้องย้ายหน่อยไปช่วยที่ฝ่ายลำไส้นั่นเองซึ่งฝ่ายลำไส้น่ะคนขายนะครับมือว่าทุกคนในนี้เนี่ยจะกลัวฝ่ายลำไส้กันหมดเลยเพราะว่าลำไส้นั้นมันก็มันก็มีแต่สิ่งอะไรไม่ดีนะทางพายในตัวของเขาเนี่ยก็เลยโดนลากคอไปโดยปรียายเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆของเขานี่ก็ต่างพูดกันนะว่าเคยได ดูว่าในลําไส้มีอะไรบ้างก็น่าจินตนาการออกใช่ไหมล่ะถ้าวันไหนได้ไปทางานที่นั่นล่ะก็น่าจะกินข้าวมาลงไปสักพักแน่นอนซึ่งทางเพรของเราเนี่ยตรองเขาเนี่ยได้เริ่มงานแล้วนะครับแกดูสีหน้าของเขาสิครับทรมานมากเลยนะตัดภาพมาทีในตอนนี้ทางเพรของเราเนี่ยก็ได้ทางานเสร็จเรียบร้อยร่างกายของเขาเนี่ยแทบแหลกเลยนะครับในวันนี้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดูข่าวในทีวีด้วยนะเพราะเขาเนี่ยได้รายงานข่าวนะครับถึงในที่สามเนี่ยปราบใครจูได้นั่นเองซึ่งทางนเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองเพื่อนของเขาอะนะหรือก็คือทางนางเอกของเรานะ ส7ปีแล้วนะแถมเธอเป็นหัวหน้าหน่วยอีกด้วยและประวัติของเธอเนี่ยเคยฆ่าใครจูมานับร้อยแล้วนะครับ่าพเดี๋ยวนี้ไปในอดีตอนาะในตอนที่พระเอกของเราเนี่ยกับทางมีนะพูดคุยด้วยกันว่าเราสองคนมากำจัดไครจูให้สิ้นซากด,ด้วยกันเถอะซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยเมื่อจ้องมองทางมีนานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงอดีตนะนะแล้วก็รับไม่ได้ตัวองเขาก็เลยปิดทีวีไปเลยนะครับแล้วก็ได้บ่นกับตัวเองไปว่าแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ฝั่งนี้ล่ะเนี่ยซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปลอบใจตัวเองนะอะ แค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรอซึ่งเหมือนว่าพระ e เอกของเรานั้นแต่ชอบทางมามา่ามั้งในห้องเนี่ยมีแต่มาม่าเต็มหมดเลยนะครับตัดมาในอีกวัน,นในตอนนี้นะทางเพลของเราเนี่ยก็ได้โดนเรียกไปทํางานอีกแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ปวดหวัวมากเลยนะกับ j อบพิเศษอันนี้ซึ่งพอเขาไปถึงเนี่ยก็ได้โดนเรียกมาเลยนะครับแล้วก็ได้มีน้องใหม่คนนึงเนี่ยจะม,มาทํางานพิเศษกับพวกเขาในวันนี้นะชื่อของเขาคือทางอิจิคาวะนั่นเองแถมน้องเขาเนี่ยยังมีแผนการเขารวมก,กำลังป้องกันด้วยนะครับซึ่งทางเพื่อนร่วมงานของทางเพลงมเน ที่จะเข้ากองกาลังเหมือนกันแต่ดันยอมแพ้แล้วมาเป็นผู่ใหญ่ของที่นี่ซะง,งั้นซึ่งทางพอเพย์ในตัวเขาก็ได้ตอบว่าเพื่อนของเขาไปเลยนะครับว่าคุณพอคุูผู้แบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวเด็ก <ๆ S 1> ก็ลาบากใจเอานะซึ่งทางน้องอิจิคาวะเนี่ยก็ได้ถามกับทางพอเพย์ของเราไปเลยว่าทําไมล่ะทาไมคุณถึงยอมแพ้แล่ะครับทางพอเพย์ในตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดกันไปว่าฉันลองพาย,ยายามแบบของตัวเองเต็มที่แล้วนะแต่ก็มีคนที่เทกว่าฉันเนี่ยสิแบบว่าฉันน่ะรู้ความสามารถของตัวเองและขีดจำกัดของตัวเองอะไรเงี้ยไวน้นายโตขึ้นเมื่อไรนายก็จะเข้าใจอ่น้ควียบไมมมมใรััผ พราะงั้นคงไม่เข้าใจประจาชนวันตายแหละครับและน้องเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยเพื่อไปเปลี่ยนชุดอ่ะนะสื่อทางเพยของเราเนี่ยก็ได้แค้นกับน้องมันจัดเลยนะครับขี้โกงนี่วะแบบนั้นไม่ว่าฉันจะตอบอะไรไปก็ดูน่าสมเพชหมดเลยการยอมแพ้เนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาทํางานกันต่อนะครับดูเหมือนว่าทางเพยของเราเนี่ยจะได้ไปอยู่ฝ่ายลําไส้อีกแล้วอ่ะนะซึ่งนเขาเนี่ยโดน2วันติดเลยนะครับแล้วก็ทางน้องอิจิคาวะเนี่ยก็ต้องไปกับเขาด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทํางานกันอย่างขยันแขันขันเลยนะแต่มาในภาค ซึ่งทางเพของเราเนี่ยก็ได้แอบขำู่ด้านหลังด้วยแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขำไปสักพักนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะได้แอบวกเหมือนกันแต่ว่าเขาเน่ะกิืนวกล,ลงไปนั่นเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ซึ่งทางเพยเนี่ยก็ได้แป่งปั้นอาหารต่างๆนันน,นะนะให้กับน้องมันด้วยทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับไปทํางานกันต่อนะครับจนตกเย็นเลยนะซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต่างกลับบ้านกันหมดแล้วซึ่งทางน้องไอจิเขาวะนะครับมันเนี่ยก็ได้เดินมาขอบคุณทางเพยของเรานะที่เป็นพี่รวมงานท พระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกใจอ่ะนะเพราะน้องมันขอบคุณเสร็จนะครับน้องเนี่ยมันก็นจะเดินออกไปแล้วนะแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกกับทางพระเอกของเราไปนะครับว่าขอปรับใหม่แล้วนะครับว่าถ้าอายุไม่เกินส3บปีก็สมัครได้กองกำลังป้องกันน่ะซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยะนะน้องมันก็ได้พูดต่อว่าเห็นว่าเป็นเพราะผลจากอัตราการเกิดตำยังไงซาวเรื่องนี้ก็เป็นชีวิตของคนอื่นจะทำอะไรก็ตามใจเถอครับแต่ตอนที่คุณพูดว่าจะตัดใจสีหน้าของคุณดูเศร้าหมองมากเลยเอาเถอะยังไงก็เรื่องของคุณอ่ะนะผมน่ะเ้้้ดไไปอคยยมแพลก็รับ ก็เลยบอกว่ายจิควาวะขอบคุณนายมากเลยนะนายเป็นคนที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยนี่ทนั้นนั้นเองนะครับทางน้องเนี่ยมันก็ได้หันมานะแต่ทางด้านหลังของมันเนี่ยก็ได้ปรากฏทางใคจูตัวนึงนะครับปรากฏขึ้นมาซึ่งมันเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เกือบโดนงับแล้วนะครับแต่ทางเพของเราเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยไปทันพอดีซึ่งก็เฉียดเฉีวมากเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นใคจูร้องนั่นเองซึ่งน้องนั้นมันก็ได้เมเรเลอยแล้วนะทางเพย์ของเราเนี่เว่าาิิ รีบใส่เกียร์หมานี้ออกไปเลยถ้าถึงที่ปลอดภัยแล้วก็ฝากแจ้งกองกำลังด้วยล่ะซึ่งทางน้องนั้นมันก็ได้บอกว่าแต่รุนพี่คนเดียวนี่ยจะไหวงั้นเหรอทางเพน่ก็เลยบอกว่าต่อให้มีสองคนก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละนายอยากเป็นสมาชิกของกองกำลังไม่ใช่หรอขึ้นมาตายตรงนี้นายจะทํายังไงเล่าซึ่งน้องนั้นมันก็ไม่รอช้านะครับมันเนี่ยก็ได้วิ่งไปเลยอะนะทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้หนึ่งหนึ่งกับทางใคจูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเข้ามาสิอยู่ทางนี้ว ซอยพอดีซึ่งคาดว่ามันจะมาไปถึงแล้วนั่นเองนะครับตัวของเขาในคิดว่าจะรอดแล้วนะพอต้วของเขาพุ่งกระโดดกไปจากหน้าต่างในะดูเหมือนว่าทางไขจูเนี่ยมันจะตามมาพอดีเลยนะครับตัวของเขาในก็เลยนึกถึงอดีตขึ้นมาเลยนะซึ่งในอดีตในทางบ้านเมืองก็ได้ถูกพังทลายยับยับเลยทางเพจของเราเนี่ยก็เลยบอกกับทางมีนาไปว่าถูกทำลายยับยับเลยนะเนี่ยทางบ้านมีนาบ้านชั้นแล้วก็โรงเรียนด้วยฉันนะ่ะไม่มีวันให้อภัยไคจูหรอกนะอีกนิดเดียวก็จะเคลียร์กาม่อนครบทุกด่านแล้วแท้ๆซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้เล่นมุก ถูกทำลายด้วยกันอะนะแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันอาจจะเข้ากองกลังป้องกันซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้พูดพร้อมกันเลยนะครับทั้งเพลงเนี่ยก็เลยบอกไปนะปิดแค่เด็กกระโปงผู้อะไรออกมาเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างด่าทอกันต่างๆนานาเลยนะครับแล้วก็ได้สัญญากันว่าพวกเราจะมาแข่งกันเถอะใครจะได้เป็นสมาชิกของกองกลังสุดเท่ก่อนกันเราสองคนมาปราบไครจูซินซาวด้วยกันเถอะซึ่งในตอนนี้ตัดเนในปัจจุบันนะครับทั้งเพลงของเราเนี่ยก็ได้โดนไคจูไร่ตามมาอยู่เลยอะนะง รุ่นน้องเนี่ยมันก็ได้เข้ามาช่วยพอดีเลยนะซึ่งก็ระดวิทเลยนะครับรุน mhm. น้องนี่มันก็ได้บอกว่าผมแจ้งเรื่องไปแล้วครับสื่อถามเพลงเนี่ยก็ได้ตามโมโหน้องมาหนะนะว่ากลับมาอีกทาไมซึ่งน้องมันก็ได้บอกว่าถ้าหากผมทิ้งรุนพี่ไว้ที่นี่แล้วก็ถ้าผมหนีไปคนเดียวให้ตายผมก็ไม่มีวันเป็นสมาชิกกองกำลังได้หรอกสึ่งถามเพลงเนี่ยตัวของเขาเนี่ยถึงกำับนึกถึงอดีตเลยนะครับและต like. ัวเขาก็ได้เจ็บใจมากเลยนะบ้าเอ้ยทาไมฉันถึงได้อ่อนแอแบบนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยขนาดเครื่องเกมของ ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มอบแล้วนะไปทางนั้นเองนั้นก็ได้มีเสือสมิงเนี่ยเหมือนก็ได้พุ่งเข้ามาแล้วครับแล้วก็ทางไคจูตัวน,นั้นเนี่ยก็ได้หายวับไปกับตาเลยนะซึ่งมันเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ถูกกองกำลังนะครับจัดการนั่นเองซึ่งนั่นก็คือหน่วยสามนั่นเองนะครับทางมีนานเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาด้วยอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็มาแยแสทําให้ของเราเลยน,นะครับและน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเน่ะไปดูที่อื่นกันเถอะว่ายังมีไคจูเหลือรอดอยู่หรือเปล่าซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เมินเฉยย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 ยททิ้้้้งงงงงงงพพรรรระะะะเเ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 อออออออกกกกไไไไปปปลลลลลนน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 นคคคััััับบบตตตดดดดดภาา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 โซึ่่่่่ใีีีีข็ํูๆมสุฮ ไอตัวหน้ากลัวนั่นคิปตาเดียวจอดเลยเธอกล้าไปอยู่ในจุดที่ฉันเอื้องไม่ถึงแล้วสินะแล้วทางไอรุ่นน้องอีจีเขาว่าเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่ารุนพี่ตอนใครจูป,ปรากฏตัวออกมานะ่ะแล้วรุนพี่บอกให้ผมหนีไปถ้าตอนนั้นไม่ได้คุณช่วยไปแล้วก็ผมคงตายไปแล้วล่ะครับโคเทสุดไปเลยครับึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยถึงกับเขินเลยะนะน้องมันก็ได้บอกกับทางพระเอกของเราไปบอกว่าคุณควรไปเข้ากองกำลังป้องกันจริงๆด้วยช่างเถอะจะยัางไงมันก็ได้ของรุนพี่ไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อยส่งนทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เจ ทางด้านหน้าของเขาเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีทางไคจูตัวเล็กตัวน,น้อยน,นะมันได้ปรากฏอยู่ข้างหน้าเขาและมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจอตัวแล้วแล้วไคจูดก็ไม่รอช้าแล้วครับมันเนี่ยก็ได้อาบปากทางเพของเรานะแล้วก็ได้มุดเข้าไปเลยนะซึ่งทางเพของเราครับ <c oughs> ก็ได้เกิดอาการแปลกๆขึ้นมาแล้วก็ได้คลั่งนังจารเลยนะครับซึ่งตัดไม้ที่นั่นร่างกายของทางเพของเรานะั้นก็ได้กลายเป็นไคจูเป็นเทียบร้อยแล้วนั่นเองแน่นอนล้ครับทางไอจีเขาว่าหรือว่าทางรุ่นน้องนั้นมันก็ได้เออแดกเลยนะนี่รุ่นพี่ซึ่งทั้งงงนเเ่กก็ได้้อาาะรวตใจทพข ก็เลยแนะนําตัวไปเลยครับว่าเขาเน่ยคืออิจิคาวะเองไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันเองซึ่งหน้าประตูเนี่ยมันก็ได้มีคนปูค่คนนึงนะครับเดี๋ยวมาเห็นเข้าะนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้สั่นมากเลยแล้วก็ได้จะโทรแจง้งทางหน่วยกักกัลังนะครับรุ่นน้องเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยุ้นพี่หนีกันเถอะและภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ทางมีนานะซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้นึกถึงอดีตเหมือนกันด้วยอดีตเนี่ยทางเพ่เขอแล้วนะครับได้สั่งสอนทางมีนาเนี่ยให้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยนะแล้วก็ได้้้ปลลลอออบงงงนนนนนตต่่ต่านานานาๆเเยววคจูะมััก็แแี จะคอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปนะซึ่งน้องมีนาเนี่ยก็เลยบอกว่าคนโกหกแต่ทนใด้นเองนั้นก็ได้มีสายอะไรบางอย่างในโทรเข้ามาหาน้องนะครับแล้วก็ได้แจ้งเรื่องอนที่ทางไครจูนปรากฏตัวที่โรงพยาบาลซึ่งก็ทางเพย์ของเรา่นแหละนะแต่ในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้รับเรื่องแล้วนะครับน้องเนี่ยก็ได้จะไปจัดการทางเพย์ของเราแล้วนั่นเองและก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับทางมีนาเนี่ยแล้วก็หน่วยป้องกันทุกคนนั้นก็ได้เตรียมตัวกําลังไปปราบไครจูที่โรงพยาบาลนั่นเองซึ่งก็หมายถึงทางคาากรือวาทางพฟต์การไจตััวนน้้ด ซึ่งก็แต่มาที่ทางเพกของเราและก็ทางเลออนนะครับเป็นตอนนี้นั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กาลังชิบหายแล้วนั่นเองึ่งทางคุณลุงคันแก่คนนึงเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะเต่เห็นทางคาฟกาเนี่ยเป็นทางไคจูนั่นเองส่งทางคาฟกาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจพวกเข้าเหมือนกันนะครับทางน้องเลออนนึ่งก็ได้บอกไปนะว่าจริงด้วยเพราะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจผิดก่อนลุนพี่ยิ้มหน่อยสิครับแน่นอนครับทางคาฟกาเนี่ยก็เลยยิ้มโชว์เลยนะึ่งก็ยิ้มน่ารักมากเลยจนเขาลองเนี่ยเป็นลมไปเลยนะส่วน เปิดไปหมดเลยซึ่งก็แย่แล้วล่ะในตอนนี้นะทางคาบก้าในตัวของเขาก็ได้ตกใจมากเลยนะว่าฉันน่ะเป็นคนทําจริงดิอีแบบนี้นะยมาใครจู้ชัดเลยนี่วะซึ่งก็กาลังป้องกันในตอนนี้ก็ลังจะมาแล้วพวกเขาต้องรีบหนีกันก่อนนะทางเพย์ขอรอนะครับก็เลยจะไปเปิดหน้าต่างพอรีบหนีออกไปนั่นเองแต่ว่าพอเขาเปิดเนี่ยหน้าต่างก็พังทลายหมดเลยนะซึ่งก็โครเวอร์เลยทางคาบกาก็ได้งงอยู่สักพักว่าร่างกายนี่มาอะไรกันวะเนี่ยและทางน้องเลออนนะครับน้องเนี่ยก็ได้กระโดดไปทางคาบก้ารเนี่ยก็ได้กระโดดตาย ทางน้องเลออนก็ได้คิดมาในใจว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมึงพีนนั้นเป็นไคจูตั้งแต่เมื่อไรแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะนั่นน่ะคือไคจูจริงงั้นหรอทางน้องเลออนนะครับก็เลยบอกไปว่าผมขอเช็คความชัวร์หน่อยนะครับคุณคือลูกพี่จริงใช่ไหมสิ่งพอน้องมันหันไปเนี่ยทางพอยขอร้อนนะครับก็กลายล่าไปอะไรไม่รู้แล้วนะคาบก้าก็เลยบอกไปว่าตัวฉันก็ชักมาในใจแล้วสิส่งทางน้องเลออนเนี่ยมันก็ได้ด่าทอไปเลยนะนี่มันโง่อะไรกันวะครับเนี่ยสิ่งท้นะไออ้ตัวขงเคานนั้ก็ได้้หยยยยิิบบนน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 นกกกกกกกเเเเออาาาาาตตตััััววึึงงมมมลลลลลซ่่่่็ีีระคแใป ของเขาเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ถึงเป็นร่างเดิมก็อยากย่งอยู่ดีนะแล้วทางคาฟกาในครับในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้เงาตกมากเลยนะแล้วก็ได้บอกกับทางไอเจ้าคาว่าหรือว่าทางเลออนไปว่าใหญ่แล้วล่ะฉันอยากชิงช่องเยจะขาดแล้ว่าซึ่งก็มาชิงช่องตอนนี้เนี่ยก็ต้องการเอาไปก่อนเลยนะแต่ร่างกายนี้นะหมันกลั่นไม่ไ,มได้นั่นเองนะครับเพราะว่าร่างกายนั้นเรียกร้องเองแถมเขานั่นงควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยซึ่งทางคาฟกาตรงเขาเนี่ยก็ได้ใส่หัวไปมาเลยว่าไม่เอานะไม่เอานะไม่ไมว่าจะในฐานะมน,นุษย์หรือผู้ยย่นไมมยายาีงถวเปะะคุณจ จากทางไหนล่ะดูเหมือนจะไม่มีของอยู่ที่ว่าเลยซึ่งตามสภาพนะครับตามที่ทุกคนเห็นเนี่ยทางค้กาก้าของเรานั้นก็ได้ฉี่มาตรงนั้นแหละนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตัใจนะครับรวมถึงตัวค้กาก้าเองด้วยแบบนี้นะ่ะหนูเป็นเจ้าสาวอใครไม่ได้แล้วล่ะฉันขอตายตรงนี้ดีกว่าเสืนอน้องเลออนเนี่ยก็ได้พยายามลากนะครับทางเพ่ของเราไปค้กาก้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเลออนหลังจากนี้ตัวฉันยังจะเป็นยังไงต่อล่ะเพราะจะเป็นสมาชิกของกาลังได้ปะซึ่งน้องมันก่นสายหัวเลยนะครับไม่ไหวหรอกครับสภาพนี้นะ่ะ ในตรงของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะแบบนั้นก็แปลว่าฉันเป็นสมาชิกของรังไม่ได้แล้วนะสิซาตสินใจแล้วว่าจะไล่ตามยูนัยแทนอีกครั้งแท้โดยร่างกายนี้จะเป็นยังไงกันนะแต่ทันั้นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นทางห้ามสัญจรน,นะซ่นมันก็อยู่สุดขอบเขตก,กัน้นพวกเขาจะทําการหลบที่นี่นั่นเองซึ่งก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับทั้งนั้นเองนั้นทางตรงของคาฟก้าก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากพื้นดินแล้วตรงของเขาเนี่ยก็ได้แอบฟังดูนะครับว่ามีบางอย่างกําลังตามมามันมาจากใต้ดินนี่ หนาะเป็นประเภทเดียวกับตัวที่โจมตีเราสินะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่ารู้ถึงขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแต่เท่านี้เจ้าหน้าทีนะ่น่ะก็แบ่งกลุ่มไปตามหาลุนพี่คงมีน้อยแล้วพวกเรานะ่ะไปหลบกันดีกว่าเวลานี้แหละไม่มีใครหาลุนพี่เจอแน่แล้วพวกเขาเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในสถานที่ห้ามเข้านะครับผับตัดมาให้เด็กสาวคนนึงน้องเนี่ยก็ได้ร้องไห้อยู่นะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยโดนสาวทับอยู่นั่นเองซึ่งทางคุณแม่เนี่ยก็ได้บอกให้น้องนะครับหนีไปแต่น้องก็ขอช่วยคุณแม่ดีกว่านะแต่ว่าทางใครจ ก็ได้ใช้หมัดซ้ายของเขานั้นซัดเข้าไปที่กามของทางไขจูเลยนะจนปิวกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรเลยแน่นอนนะครับพอเขาต่อยเสร็จเนี่ยตัวของเขาก็ได้ตกใจเลยนะพลังครั้งสาเลยวุ้ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้หันไปหาเด็กสาวนะครับแล้วก็ได้รีบวิงไปหานะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสึ่งน้องเนี่ยมันก็ร้องไห้นากว่าเดิมเลยทางเพคอร์นเนี่ยก็เลยแถมไปนะว่าโทษทีโทษทีแล้วเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มแฉ่งโชว์กับน้องไปนะครับเพื่อให้น้องหายกลัวนั่นเองแต่สภาพเด็กน้องกว้างกว่าเดิมเลยนะสึ่งเขาเนี่ยก็จะไปแล้วนั่นเองบอกให้้้้้้้นนนนออออออองงงงงงยยยย่่่าาาาาาไไหเเเเเลลลละแววทททกกก็็ดดขมพพีช สาวเนี่ยทิ้งไปนะครับแล้วก็ช่วยทางคุณแม่ได้ซึ่งก็โชคดีไปนะว่าทางคุณแม่เนี่ยแค่หมดสติไปเท่านั้นเองและในตอนนี้ทางไขจูนน่ะมันก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ได้มุ่งหน้ามาหาพวกเขานะครับทางพระเอกของเราตรงเขาก็ได้บอกกับทางไอจิคาว่าไปบอกฝาทั้งสองคนด้วยนะฉันว่าจะลองต่อยแบบจัดเต็มรู้สักหน่อยซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเรานั้นตรงเขาก็ชัดพลังขั้นสุดเลยนะซึ่งทางเลออนเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ได้พาน้องแล้วก็คุณแม่น่ะรีบไปหลบทันทีซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็นับหนึ ของทางไค่จูนน่ะแตกเป็นเสียงเสี่ยงสิงเละเต็มเมืองเลยนั่นเองแน่นอนแล้วครับว่าทางค้าก้าของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยตกใจมากกว่าเดิมอีกนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอิงๆเขาวานนะเมื่อเห็นอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเป็นพลังที่มีความใช้การรถเด็กขาเลยสินะครับึ่งในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันก็ได้คลี่คลายหมดแล้วซึ่งพอเขาหันไปเนี่ยเด็กน้อยนะครับก็ได้ต่างกลัวเข้าเป็นอย่างมากเลยเขาก็ได้เดินไปหานั้นแล้วก็ได้บอกกับเธอไปว่าฟังนะอีกเดี๋ยวนะเขากำลังป้องกันก็ ก็ได้บอกว่าคุณไคจูขอบคุณนะสืบถาให้คอร์นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้อึงเลยแล้วก็ได้พูดกับเอจิคาวะไปว่าเอจิคาวะยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้จริงนั่นแหละฉันยอมแพ้ไม่ได้แลว้วหัวของเขาก็ได้คลายร่างไคจูออกมาฉันต้องไปอยู่เคียงข้างใหญ่นั้นให้ได้แต่มาที่หน่วยกําลังป้องกันนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาสํรารวจซากไคจูดูนะแล้วก็ได้ตกใจขึ้นมานะครับว่านี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแนะ่พวกเขาเนี่ยก็เลยไปถางกำเด็กสาวคนนั้นนะว่าช่วยเล่าเรื่องไคจูที่เห็นเมื่อกี้ให้ัังนงนนนนน่่่่ออออออยยยยึ้้้้เีกกกกก็็ไไไดดดลลววูะะะคคคครบบแปาาาืุจ ตัวใจดีได้ไหมสึ่งนี้นะครับทำให้ทางมีนัาหนึ่งกับอึ้งในคําพูดของทางเด็กน้อยคนนี้เลยน้องได้พูดไปต่อว่าเขาน่าช่วยคุณแม่ของหนูไว้ตามมาทางฝั่งแกงของทางเพจข,ของเรานะหรือว่าที่ทํางานนั่นเองเพราะเขาเนี่ยก็ได้กาลังดูข่าวกันอยู่ซึ่งข่าวเนี่ยมันก็ได้ตีพิมพ์ข่าวของทางเพจของเราเป็นหน้าหนึ่งเลยใครจูหมายเลขแปดเจ้าตัวน,นี้คือใครจูหมายเลขแปดซึ่งทางกองกาลังได้ตั้งโค้ดเนมให้เลยมันแน่ชัดว่าใครจูตัวนี้หลบอยู่ที่ไหนและในตอนนี้ทางไอจคขาวานเนมก็ได้เข้ามาทางานแล เพื่อนพี่ได้กลายเป็นเป้าหมายที่ปราบในสำเร็จครั้งแรกนันต้องแต่มีการก่อตั้งกองก,กำลังป้องกันเขาจึงถูกตามล่าจากกอกำลังป้องกันทั่วญี่ปุ่นและท่านั้นเองนะครับทางัวนน้านเนี่ยก็ได้บอกกับทางเอจิคาวะว่ามีจดหมายส่งมาถึงนายกับทางคาฟกาซึ่งนั่นก็หมายถึงการสอบเข้าหน่วยป้องกันนั่นเองนะซึ่งทางคาฟกาเนี่ยก็สมัครสอบทุกปีเลยซึ่งเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยก็ได้ต่างบอกว่าคาฟกาน่ะตั้งใจสอบมากเลยนะซึ่งก็ตั้งใจทุกปีเลยแต่ว่าผลลั์มันนะหลังจากนั้นพวกเราเน สอพานซึ่งทางคาฟกาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนออกไปให้ด้วยนะสิ่งพอตัวของเขาวิ่งออกมานั้นแล้วก็ได้เปิดของทางคาฟกาดูแล้วหน้าของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับแน่นอนละนนลครับว่าทางคาฟกานั้นตัวของเขาสอบพานแลวเพื่อนของเขาเนะี่ยไม่เห็นอาการของทางอิจิคาวาหรือว่าทางเลออนนะครับตัวเขาก็ได้ดูออกเลยนะว่าทางคาฟกาเน,นี่ยสอบพานสินะปีนี้อ่ะปีสุดท้ายแล้วนี่คงอยากจะคว้าโอกาสสุดท้ายให้ได้ละมั้งหมอนันนะ่ะพยายามมาตลอดเลยนี่นะให้อิจิคาวานนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาหาทางคนเยไูจละ ตองเขาเนี่ยก็ได้ตั้งใจทํางานเหมือนเดิมเลยอิจิคาวะเนี่ยก็ได้ตะโกนไปนะครับรุ่นพี่สอบผ่านครั้งแรกแล้วนะซึ่งพอทางคาบการหันมานั้นเขาเนี่ยก็กลายร่างเป็นใครจูอยู่เลยทางน้องมันเนี่ยก็ได้กระโดดตีนถีบเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเองจะเปิดหน้าทําซากอะไรฟ้ารุ่นพี่เนี่ยเขาจะสถานการณ์บ้างไหมเนี่ยสิ่งตองเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็รีบกลายร่างให้เป็นหน้าเดิมนะแต่ก็กลายร่างเป็นหน้าเดิมไม่หมดเลยฟันของเขาเนี่ยก็น่ากลัวกว่าอีกเมื่อกี้ผมเห็นในข่าวหน้าในข่าวสำนักงานด้วยช่วยระวังนนอะะะร่ก นี่พวกเขาเนี่ยถูกเข้าใจว่าอ,อพยพออกไปเพาะตื่นตระหนกเรื่องไคจูเอาเป็นว่านะตอนนี้พวกเขาเนี่ยข่าวยังไม่แตกนั่นเองซึ่งทางคาฟกานเนี่ยก็ได้ดูผลสอบอยู่นะแล้วก็ได้บอกว่าดีใจจังเลยซึ่งก็ดูไม่ได้ใจมากเท่าไหร่เลยนะครับน้องมันเนก็คิดว่าทางเพเอกของเราหนะักะดีใจมากกว่านะสีกซึ่งทางเพเอกของเราเน่บอกว่าปกติฉันมักจะตกรอบสองเป็นประจำน้องก็ได้บอกไปนะหลังจากนี้เราพีกทีจะทําอะไรต่อจะใช้ร่างกายดันเข้าสอบรอบสองหรือไงซึ่งทางเพเอกในตัวขเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉัน่ะซ่อน ทำเป็นห่วงไปเหมื่อรอบแรกที่เาเลอกจากใบสมัครและสอบข้อเขียนก็าการสอบรอบสองก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคุมเพียบเลยถ้าความแตกคงถูกฆ่าทันทีแน่ตัวของทางคาฟกานะครับก็เลยบอกไปอย่างมุ่งมั่นเลยนะว่าถึงยังไงนะ่ะฉันก็ยังเข้าสอบอยู่ดี3เรื่องหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นฉันก็ลองค้นคว้าหลายๆอยา่างแต่ก็ยังไม่เจอวิธีได้ไม่กลับร่างเดิมเลยสำหรับตัวฉันอายุที่สัน2ปีแล้วการสอบครั้งนี้นะ่ะถ้าเรียกว่าโอกาสสุดท้ายเลยก็ว่าได้้องเอจิคาวะเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับร ก็ได้กำลังจะเปิดขวดน้ำมานะ้แต่ฝามันแน่นไปตัวของเขาเนี่ยก็เลยกลายร่ามใใครจูนะครับแล้วก็บีบน้ําแตกไปเลยซึ่งน้องมเนอร์ก็ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ขอถอนคําพูดครับเองนั้นได้ขิดก่อนแน่โว้ยสิ่งทางน้องในตอนนี้นะครับน้องก็ได้เดินจากไปแล้วนะทางคฟาฟค่าเนี่ยก็ได้บ่นกับตัวเองบงอลลงอกไปทีคืนชันสอบตกอยู่คนเดียวคยมมหน้าไปรุนเพใครเขาได้หรอกเอาว่าถึงนัดล้างตาแล้วและสิบวันต่อมาในตอนนี้นั้นทางคฟาฟค่าและก็ทางน้องอิจิคาวะนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางไปด,ดนะ้้้วยยกกัััันน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 รรบบิิษททออ่่่ะะะงงีีมม็ใหญาาเลค ก็ได้ตกใจยิ่งกว่าเดิมนะนี่น่ะใหญ่ยิ่งกว่าฐานทัพผู้มากายะที่ผมเคยไปทานาศึกษาอีกครับก้าก็ได้อธิบายไปนะครับว่าที่นี่น่ะใช้สถานที่รวมกับของกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินด้วยนะเวลาเกินเหตุพวกเขาเนจะร่วมมือกันส่งสมาชิกนวยไปทั่วตัวเกียวตะวันตกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าท้าเพคขอรับแปลงร่างในตอนนี้ที่นี่แหละก็มีหวังได้ตายอย่างเขียดแน่และท่างน,นั้นเองนั้นได้มียิงสาวคนหนึ่งเรียกคุณลุงคุณลุงอยู่นะครับถึงทางเพคขอรับก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาถูกเรีีีีีียยยยยยกกกกกกออ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 ูู่่่่่่่่นน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 ้้้งงงงงงงไจิคคาาาาาววะะเเเเ็็ลบุพมรรหหึึึปสซดื เลยซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครท่านเองนะครับทางพอเพย์คอร์ในต,ตอนนี้ตรงเขานียก็ได้ช็อกอยู่นะฉันน่ะไม่ใช่ลุงนะเฟยเพิ่งจะอายุเธอสองเองนะน้องเนงก็ได้บอกว่ารถส้มๆคันนั้นน่ะของนายใช่ไหมมันเก,กนะกะน่าชาวรถไปจอดไม่ได้ช่วยเอามันออกไปที่ทางเพย์อเองเนียก็เลยสอนกลับไปเลยนะที่จอดน่เป็นร้านเลยนะเฮย้ยซึ่งน้องเนก็ได้อดใจมากเลยตรงนั้นน่ะฉันอยากจอดนี่นะขอเลขนำโชคของฉันวันนี้คือเลขห้านะสิทางพอเพย์คอร์ดเัในคั้นรอกธไฝ้าหนเด่อดจดะนอน,น่่ีรรา,า,า,าออใมใหอด ซึ่งน้องก็ได้ถอนหายใจออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้ปลดชุดออกมาและน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันน่อย้ายเองก็ได้ซึ่งชุดสูตรนี้นะมันก็ได้มีพลังออกมามากมายเลยน้องนั้นก็ได้ทําการยกรถของทงั้งคาฟกานะครับแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนะทั้งไพ่คอราหรือว่าคาฟกาก็ได้ตกใจมากเลยอะไรเนี่ยนำมารดของบริษัทนะเวย้ยซึ่งเธอคนนี้เป็นผู้สมัครหมายเลข2 0 1 6ชิ่นมิยะคิโครุนั่นเองนะครับงานเล็กของเธอนั้นคือการฆ่าไคจูจใไซกัลโลกคิดีล่กกลลลลา ไครจูหึงเลยนี่นะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่สองเปิดเร, rates, เรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นั้นทางน,อน้องคีโครุนั้นตัวของน้องน,นะครับก็ได้กลิ่นตัวจากทางเพยของเรานะว่าตัวของเขานั้นสาบกลิ่นไครจูนั่นเองซึ่งนอนนะครับทางเบรโนโ่เนี่ยก็ได้มาปฏิเสธไว้นะว่าพวกเรานะ่ะทำงานกําจัดซากไครจูนะซึ่งทางน้องก็ได้ถามกลับไปนะครับว่าทำไมคนกําจัดซากนะ่ะถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะซึ่งขณะที่พวกเขากาลังคุยกันอยู่นั้นทางตัวของทางคาฟกานะครับหรือว่าทางเพยของเราตัวของเขาหนึ่งก็ได้ไปยกรถกลับมาไว้ที่เดิมนะิมม่่่ะะนนนนซึงงกก็เเปสทีาาตใจลยครับ ว่าทางคาบกานาะนตัวของเขาเนี่ยยังไม่ได้สวมชุดสูรเลยทำไมถึงมีแรงเยอะขนาดนั้นแต่ทางน้องคิโครุนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เข้าใจผิดว่าหมอน,นั่นนะ่ะก็มีชุดสูรส่วนตัวเหมือนกันงั้นเหรอแล้วทางพอเอของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แนะนาตัวนะให้กับทางคิโครุฟังไปว่าฉันนะ่ะผู้สมัครหมายเลข2032ยมฮิมิโน,โนครารกาจตัใส่สมองเธอไว้ด้วยล่ะตัวของทางน้องคิโครุนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทางพอเอของเราไปว่าฉันนะ่ะทีแรกตั้งใจจะมาสอบเพราะเป็นวิธีเฉยแต่ดู โนคาฟกาเอ้ย no ล้วตัวของน้องนะครับก็ได้เดินจากไปพร้อมกับบริการเต็มไปหมดเลยนะทางเรโนนั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้นึกนกลับโมโหหนักมากเลยนะครับที่ทางพระเอกของเรานะ่ะแอบใช้พลังของทางไคจูไปแล้วนั่นเองทางคาฟกาตองเขาเนี่ยก็ได้แถไปว่านายก็เห็นนี่ฉันแปลงร่างแค่เฉพาะส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็นนะแบบเนียนๆก็ได้แล้วนี่นะสื่อปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็ของทางน้องเรโนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าคราวหน้าหยังใช้อีกแล้วก็ผมส่งคุณกลับไปแนะ่และในตอนนี้นั้นทางพระเอกของเราแล้วก็ทางน้้้องงรนน่คัทีก็ได มุ่งตรงเข้าไปอย่างสถานที่ฝึกซ้อมเลยนะถึงฉันจะเคยยอมแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะได้ยืนคียงข้างใหญ่นั่นคราวนี้นะฉันไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนและภาพนั้นก็ตามวิธีาการทดสอบนะครับทางขามสกายในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการทดสอบไปนั่นเองแต่ว่านะตัวของเขาตามคนอื่นไม่ทันเลยนะครับขนาดตัวเขาออกกําลังกายยังติดเป็นนิสัยแถมยังทํางานหนักทุกวันแล้วแท้ๆซึ่งเหมือนว่าการสอบรอบนี้นะครับจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกคือการทดสอบสมรรถภาพทางกายและช่วงที่2คือการทดสอบความทนัดซึ่งแน่นอนล่ะครับก่อนหน้านี้น ของทางพายของเราเนี่ยก็ได้คุยกับน้องเรโนนะน,น้องเรโนนั้นก็ได้บอกกับทางพายของเราไปว่าการทดสอบความถนัดนะเขาดูกันที่พรสวรรค์เลยพวกเรานะ่ยไม่สามารถเตรียมตัวกันมาก่อนได้ในเมื่อเป็นแบบนี้นั้นทางคาบกาเนี่ยต้องเน้นไปที่การเก็บคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปก่อนแต่ดูจากสภาพณัปัจจุบันนะครับทางคาฟกาในตอนนี้เนี่ยสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เลยการทดสอบต่างๆนาน,นาโต้ทางคาฟกานะั้นตรงเขาเนี่ยทำไม่ได้ไม่ได,ดีเอาซะเลยนะครับตรงเขาก็ได้ตระหนักขึ้นมาว่านี่นะเื่อการของร่างกายถดถอยของคนวัยสามสิบสินะในขณะที่เขากําลังวิ่่งงอยูนนั้ตร ก็ได้แอบ,บคิดในใจว่าถ้าฉันแอบ,บใช้พลังของไคจูแล้วก็นะฉันจะแซงทุกคนได้หรือเปล่าร่างกายนี่นะมันหนักอึ้งไปหมดเลยและแล้วการทดสอบสมรรถภาพ,าพทางร่างกายนะครับก็ได้จบลงแล้วนะทางเพะเอกของเรานั้นอยู่ที่อันดับ219จาก225คนซึ่งเอาง่ายๆเลยก็คือเกือบโหลนั่นแหละนะทางน้องคีโครูนะครับน้องเนี่ยก็ได้แอบมาหยอกล้อทางพระเอกด้วยนะมาจ่อยเป็นหมาหงอยไวจังเลยนะทางเพะเอกของเรานั้นโตของเขาเนี่ยก็ได้อายมากเลยแล้วก็ได้บอกไปว่าเธอหน่ะลืมชื่อของฉันไปตอนนี้เลยก็ได้นะซึ่่งงงงงงกาารสอออออบขอทอทนานานขทนนนนน้้้คโััตวเีจ เลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่อันดับที่5ก,กันเลยทีเดียวแน่นอนนะครับาทางคาร์ฟกาไม่อายเนี่ยก็คงแปลกแหละนะทางน้องเรโน่ก็ได้เข้ามาปลอบใจทางพี่ของเราว่าคุณนะ่ะไม่ได้ใช้พลังจริงๆด้วยสินะพลังของไครจูนะ่ะข่าวการหนึ่งก็เลยให้เหตุผลไปว่าเพราะทุกคนนะ่ะตั้งใจมาสอบยังไงล่ะฉันมีคนเดียวที่ใช้พลังนั่นมันก็ขี้ขลาดจะตายแต่ว่านะไอ้ที่ฉันพูดไปนะก็เหมือนพูดจาเอาเทไปนั้นแหละรุ่งนี้ตัวช้ที่แรกไปเลยก็ดีกว่าน้องเรโน่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าสายเหตุที่รุ่นพี่ได้อันดับนั้นอาจจะไม่ได้้้้้มมมีีีแแคค่่่่นน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 นััััหรอออะะบตตาาาาทงงงงงงฝขซึใ ดูเหมือนว่าทางรองหัวหน้าตรงของเขานะครับก็ได้เอารายชื่อผู้สมัครในครั้งนี้มาให้กับทางน้องมีนาดูว่ามีคนน่ะน่าสนใจหลายคนเลยในรอบนี้แต่ว่าคุณมีนาเนี่ยคงไม่สนใจเรื่องของคนอื่นนอกจากการปราบไคจูละมัง้งแต่กลับกันนะครับทางน้องมีนาเนี่ยก็เลยขอฟังรายล,ละเอียดเพิ่มเติมะนะจากทางรองหัวหน้านะครับจนทางรองหัวหน้าเห็นกับเอกใจเลยนะครับว่าแปลกจังแฮะถ้าพูดถึงผู้สมัครที่น่าจับตามองแล้วก็ก็ต้องเริ่มจากอิซุโมฮารุอิจิจบการศึกษาด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งจากมหาวิทยา เด็กจบใหม่ของปีนี้ต่อมาคือฟุรุฮาชิอิฮารุคนนี้นะ่ะมีฝีมือของแท้และเรียนจบด้วยคะแนนสูงสุดจากมอปลายเฉพาะทางการปรับใครจูแห่งฮาจิโอจิ ji, และทหารหนุ่มดาวรุ่งแห่งกองกำลังภาคพื้นดินคังก,กุกระกิอโออีคนนี้ยอมทิง้งอนาคตอันก้าวหน้าในกองกำลังภาคพื้นดินและมาสมัครกองกำลังป้องกันครับและก็ไม่ได้มีแค่นั้นมีผู้ด้วมสมครื่องแบบของมหาวิททไลและมอปลายเฉพาะทางได้การปรับไครจูตั้งแต่หลายพื้นที่เยอะกว่าปีก่อนว่ากันแล้วผู้ที่มาสมัครนะ่ะทุกคนล้วนเป็นผู้ลาก มากกว่าเรื่องงานภาคสนามนะต่มาทางฝั่งของทางคาฟก้านะครับซึ่งตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยหลังจากมองผู้สมัครทุกคนอะนะก็ได้ถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่ามีหน้าละถึงได้มันแต่ก็กตึงๆพี่ไปหมดเลยส่วนตัวท็อปที่น่าจับตามองแล้วก็คงจะเป็นเธอคนนั้นแหละนะเธอเรียนแบบข้ามชั้นปีที่มหาวิทยาลัยด้านการปรับไครจูในแคลิฟอร์เนียโดยวัยวเพียงแค่16ปีและเป็นนักศึกษาอายุน้อยที่สุดที่จบด้วยคะแนนอันดับหนึ่งเด็กสาวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มากฝ ต้อนงั้นะนะรุ่นพี่ก็ต้องนะแล้วทางคิโครุนะครับผู้ย้ำท่านขานคำในน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาร้อทางเพย์อีกแล้วนะในที่สุดก็เข้าใจถึงความใหญ่ของฉันแล้วงั้นหรอฮิบิโน่คาฟกาทางเพย์ขอร้องเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็ได้เข้าไปจับไหล่ของเธอเลยนะแล้วก็ได้บอกว่านี่เธอเทพขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งพอเขาจับตัวของทางน้องคิโครุเนี่ยแน่นอนละครก็ได้โดนพวกกาดเดือดซัดยับเลยซึ่งผู้เขาแข่งขันทุกคนนั้นก็ได้ตั้งจ้องมองมาที่พวกเขานะว่าอะไรของตากลุ่มนั่นเนี่ย,ย,าายทา,านน้เป็นห่าวะต่อไป ไดน่าจะเห็นสักกี่ครั้งละเนี่ยซึ่งพอน้องยี่โครู้พูดเสร็จนรับน้องเนี่ยก็ได้จากไปเลยท้งใ้ทางเพคคอตอนนั้นโกรธใจตัวด้านหลังอ่ะนะเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอเป็นหมางอยบ้างคอยดูซึ่งพอเขาพูดจบนะครับก็ได้มานั่งทอกับตัวเองว่าถึงปากจะพูดไปอย่างนั้นแต่ฉันก็รอแลงไกลวืดแล้วแฮะน้องเรโน่เนี่ยก็ได้ปลอบใจว่ายังมีหวังอยู่นะครับการสอบวัดคอามามในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เป็นการสอบเกี่ยวกว่าซ่าไคจูนอกจากวัดความรู้ด้านไคจูและการทํำงานเป็นทีมล,ลก,ก่อเผื เก็บกวาดราไคจูเป็นงานพิเศษยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับวกเข้าท้ายทั้งสองคนเลยะนะและแตัดมาในรอบสองนะครับซึ่งในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็ใหญ่มากเลยนะโดยในรอบนี้นะครับทางรองหัวหน้านั้นจะมาเป็นคนควบคุมการสอบครั้งนี้นั่นเองตรงเขามีชื่อว่าโฮชิโนเป็นรองหัวานานหน้าหน่วยที่3ในการสอบ,บัดความถนัดน,นั้นเราอยาจะให้ทุกคนใช้สนามฝึกซ้อมแห่งนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เปิดประตูสนามซ้อมออกมาปรากฏว่าไคจูเนี่ยก็ปรากฏเต็มไปหมดเลยและแน่นอนหลัง่ากขานั้นอํากรปรานั้ซึ่งก็ผผิดแนขอต ขา่าวกาแล้วก็ทางน้องเรโน่มากเลยนะครับซึ่งเมื่อทางไคจูเนี่ยเห็นทางพวกมน,นุษย์อ่ะนะมนันน่ะก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีแต่ระบบเซฟตี้นะครับก็ได้ป้องกันไว้ให้ซึ่งก็โชคดีไปอ่ะนะมันโดยคนเห็นแบบนั้นทุกคนเนี่ยก็ต่างมีไฟแดงขึ้นมากันอย่างมากเลยผิดกับทางคาราฟกานะครับที่บนน้องเรโน่ยับเลยนะไหนบอกเก็บกวาดซากยังไงเล่าซึ่งทางน้องเรโน่เนี่ยก็ได้เถียงไปนะครับว่าก็ได้ยินว่า2อปีให้รับเป็นแบบนั้นไงผมเองก็เสียได้เหมือนกันแน่นอนนะครับการสอบรอบนี้นะทุกคนเนี่ แลนในตอนนี้ทุกคนเนี่ย <S <S ก็ได้กําลังทดลองการสวมชุดอยู่นั่นเองนะครับตัวของทางน้องเรโนนั้นเมื่อน,น้องสวมชุดแล้วน้องถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่านี่มันอะไรกันเนี่ยสุดยอดมากเลยเหมือนชุดหลอมรวมไปกับร่างกายซึ่งพอชุดมันสวมเสร็จนะครับมันเนี่มก็ได้ตรวจบัดรค่าพลังได้ด้วยนะแล้วก็ชุดชุดนี้นะครับสร้างมาจากใยกล้ามเนื้อของทางไคจูซึ่งก็สุดยอดมากเลยและชุดเนี่ยมันก็ห้อมรวม,รวมกับร่างกายของทุกคนได้ด้วยซึ่งทางรองหัวหน้าโฮชินะเนี่ยก็ได้ประกาศขึ้นมาเลยนะวันนี้นะชุดสุดของกกกําาาลลัังงป้้ออนนผิตมจเืช ภาพของไคจูและเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของผู้สวมใส่ให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้ด้วยนี่เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับไคจูสำหรับพวกเธอในปัจจุบันและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มทําการวัดระดับการปลดปล่อยพลังจากผู้ที่สวมชุดแล้วนะครับคนแรกเลยนะทางน้องเลโนนั้นตัวของน้องเนี่ยระดับการปลดปล่อยอยู่ที่8%คนที่2องฮารุอิจิ18%ซึ่งก็มีหลายๆคนนะครับที่เป็นตัวตึอนอ่ะนะบางคนเนี่ยก็15%บ้าง14%บ้างซึ่งทางรุ่นนี้ก็มีแต่ตัวตึงนเท่าน,นั้นเลยดัาาล,ล,ล่อพงค,คื ที่บ่งบอกว่าเราสามารถดึงพลังจากชุดสูตรได้มาขนาดไหนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกเนี่ยก็ได้ราวๆ20%แต่ดูเหมือนว่ารุ่นนี้จะดึงพลังเกิน10%ไปหลายคนเลยนะครับจากสถิติปีก่นกนกอนๆเนี่ย10%นั้นมีแค่ปีละคนเองซึ่งได้ว่าโชคดีมากๆเลยนะครับในตอนนี้นะทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับค่าพลังของทางน้องที่โครู้นะครับว่าค่าพลังของน้องนั้นอยู่ที่46%ซึ่งมันก็สูงสุดในรุ่นเลยนะจนทางรองหัวหน้าหัวชินานในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับงาตกไป นี่นะครับเป็นสถิติสูงสุดของผู้สมัครเลยซึ่งก็ไม่ใช่เล่ <ๆ S 1> นเองอะนะถ้าน้องเรโนเนี่ยตัวของน้องก็ได้ถึงกับน้อยใจไปเลยว่าเขานะ่ะแค่8%เองงั้นเหรอร่องหัวหน้าโฮชินา ina, นะครับก็ได้บอกไปนะว่าเรโนอย่าซึมไปเลยครั้งแรกดึงพลังได้8%ก็นักว่าเก่งแล้วล่ะบอกตรงๆเลยว่าในตอนนี้ตราบที่ไม่ใช่0ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วเอาจริงก็ไม่เคยเห็นคนได้0สักครั้งเลยแฮะแน่นอนนะครับรุ่นนี้เนะี่ยได้เห็นแน่นอนทางกราฟการนานตัวของเขาระดับการลปลดปล่อยพลังอยู่ที่0นั่นเองทุกกกกกคคนน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 นเเเีี่่่่่ยยย็็ไไไดด้้้้ึงงงงัััับบออ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 ลละะะะรรรแตทาาาาหหหวฮชิขขมม ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะนะทางคาฟกาก็ได้ตะโกนไปว่าขอเวลาเอ็กซ์หน่อยเถอะครับตอนนี้ก่กำลังเบ่งอยู่เลยซึ่งทางหัวหน้างโฮชินเนี่ก็ได้ขำจะตายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้อึดแตกกันพอดีหรอกเป็นยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกนะอะไรของตาลุงคนนั้นเนี่ยขายขำเป็นบ้าเลยชักถูกใจแล้วสิถึงเวลาสอบตกก็เถอะนะแต่ว่าทางฝั่งของทางคาฟการ์กนางตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจกับข่าพลังของตัวเองอยู่นะว่าทำไมกันมันน่าจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างสิฉันต้องนึกให้ออกก่อนการสอบจะจบทาาางงงนน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 ้้้้ออคคคิิโรรุะััับกก็็ไไดดดดขขึมมมวว่่เเปูชชชยีล รีบๆโชว์พลังเหมือนตอนที่อยู่ลานจอดรถให้เห็นหน่อยเร็วเดี๋ยวการสอบก็หมดเวลาเอาลอกและในตอนนี้ดูว่าพวกเขานั้นจะสวมชุดกันเสร็จหมดแล้วนะครับและพวกเขาก็จะเริ่มการทดสอบรอบสุดท้ายกันแล้วนั่นเองตอนมาในสนามซึ่งในตอนนี้นะทางร่องหัวหน้าโฮชินะก็ได้ที่บาบการสอบรอบนี้ไปนะป้าหมายคือไคจูรักกับไคจูรอง36ตัวที่ถูกปล่อยในสนามฝึกซ้อมรูปแบบเมืองขนาดใหญ่เราได้จับไคจูตัวน้นเป็นที่เคยออกอารวาสเมื่อปีที่แล้วในเมืองฮาจิโอจิจนในผู้บาดเจ็บสิรายเพื่อใช้ในการฝึกกกจออ้้้ที่่่รุนหมและค็ตงตงสู โดยใช้ไอ้รถต่อจานไคจูแต่และคนจะมีโดนหนึ่งเครื่องคอยติดตามอัตโนมัติเพื่อให้เราจับตาดูอากาศแวดล้อของคุณหากประเมินแล้วว่าชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตรายทางเราก็จะออกคําสั่งให้ชุดสูรเปิดเกราะป้องกันจากระยะไกลเมื่อถึงเวลานั้นก็ขอให้คิดว่าตัวเองสอบตกได้เลยนะบอกไว้ก่อนว่าจากตรงนี้ไปเราไม่รับประกันชีวิตถึงอย่างนั้นแล้วก็ขอให้คิดว่าตัวเองยังพร้อมรู้อยู่เสมอเดินหน้าสักพ่กแกซึ่งในต,ตอนนี้นะครับการทดสอบเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนเนี่ยก็ได้ห่อเหินเดินกอาาอ่่่งงบ้้้คัทนรรีไแต แพงตึกไปเลยอะนะซึ่งมันก็สุดยอดกว่าทุกคนไปเลยแลยน้องนะครับก็ได้สังหารตอนแรกไปอย่างง่ายดายซึ่งตัว2ตอน3เนี่ยก็ตามมาได้ติดในเวลาเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็สุดยอดมากเลยนะแต่มาทางฝั่งของทางคาฟกานะครับตัวของคาฟกาเนี่ยก็ได้บอกกับน้องเลโน่ไปว่าพวกเรานะ่ะก็มมดเลยกันบ้างสิซึ่งทางน้องมาตังพูดมากกว่านะครับทางพระเอกนานยกปืนยกไม่ขึ้นเลยอะนะทางพระเอกของเราก็เลยบอกไปว่าพอมันมีชุดสูตรเสริมกําลังไออุปกรณ์พวกนี้นะก็โคตรหนักเลยของแบบนี้มีแต่คนที่พลังเป็นศูนย์อย่างฉันเท่านั้้้นนนนถึงงงจจะะเเขขาาาาใซ่สกรณ์แบบีตอ พูดทำเท่อยู่ได้พราะเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันนะครับว่าหลังจากนี้นะวกาเขาจะเอาอยัางไงดีฝีมือการโจมตีก็ไม่ได้ขนาดนั้นและทางรองหัวหน้าโฮชินานะครับก็ได้ประกาศไปว่าในตอนนี้นั้นหัวหน้านอยอาชิโรมีนะจะเข้าร่องประเมินในการสอบวัดความถนัดด้วยขอให้ดคนนปล่อยของให้เต็มที่เลยนะทางคาสานะครับเมื่อตรงเขาได้ยินชื่อนั้นนะก็ได้นึกถึงอดีตทันทีเลยเลยก็ได้คิดขึ้นมาว่าใช่แล้วละ่ะต่อให้ได้100%แล้วมันยังไงละ่ะสงบสติอารมณ์นนะไว้ไกน,นค ทางเกณ์การประเมินวัดจากจํานวนไครจูที่เราปราบได้อย่างเดียวก็ได้จะใช้แค่เซ็นเซอร์นับจานวนพอแล้วนี่พวกเขาจะดูว่าเราจะเคลื่อนไหวด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และความสามารถยังไงและสิ่งที่คนฝีมือโจมตีต่ำในพวกเราต้องทําก็คือไปสนับสนุนพวกโจมตีกันเถอะและตอนนี้นะครับทางคาบการแล้วก็ทางน้องเลโน่เนี่ยก็ได้กลายเป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วนะจึงทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาส่งทบกับคนอื่นนะครับทางคาบการเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่ทางใครจูตัวนั้นและนะแล้วก็ได้สังเกตไปที่กีบเท้าจนตัวของเขาก็ได้รู้ว่าเจ้้านนั่นนะ่เเครูรรอใหยยแกกสวบ ทีมอีดาเข้าใจแล้วล่ะเพราะงั้นถึงได้มีของแบบนี้ใส่มันในอุปกรณ์ที่เตรียมไปด้วยทางคาบก้าของเรานะครับก็ได้โยนระเบิดเข้าไปเลยนะซึ่งก็เป็นระเบิดแสงนะครับทำให้ทางใครจูตัวน,นั้นเนี่ยถึงกับสตันไปเลยคาบก้าได้บอกว่าประสาทหูของเจ้านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นแทนที่ดวงตาที่สมรรถนะถอดถอยยังไงล่ะถ้าให้มันหูดับได้ที่เหลือก็ทางสะดวกแล้วแล้วทางคาบก้านะครับก็ได้บอกกับหน่วยโจมตีไปว่าให้โจมตีไปที่ท้องนะเพราะว่าท้องนะ่ะบอกบางที่สุดสุ่อดุคน,นี่ก็ได้ทำการโจมตีดูนะคร ขอบคุนทางคาบก้าวเป็นอย่างมากเลยนะแต่ในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังวิ่งไปจะไปช่วยซัพพอร์ตหน่วยอื่นอยู่นะครับทางคาบก้าว้นตัวของเขาก็ได้โดนทางไคจูโจมตีไปเต็มๆเ,เลยนะซึ่งก็เกิดเอาชีวิตไม่รอดกกเลยทีเดียวระบบเนี่ยก็ได้ขึ้นเตือนว่าผู้เข้าสอบหมายเลข2 0 3 2ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่เดลต้าชีพจรเต้มผิดปกติไม่สามารถต่อสู้ได้ซึ่งทางรองหัวหน้าโฮชินานะครับก็ได้บอกว่าเตรียมเปิดเกราะป้องกันไว้เลยซึ่งทางคาบก้าวในตนนีนตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจ็บมากเลยนะพร้อมกับ ก็ได้พยายามจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเพราะว่าทางน้องมีนานนะกําลังดูอยู่นั่นเองฉันจะปล่อยให้เธอคนนั้นเห็นฉันในสภาพหึ่ยๆแบบนี้ได้ยังไงก็ล่ะซึ่งตัวของทางไคจูนะครับมันจะได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางข่าวการแล้วนะแต่ทันใดนั่นเองนั้นทางน้องคิโครุเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยไว้ทันเวลาพอดีเลยซึ่งก็เฉียดฉิวมากเลยนะน้องเนยก็ได้มารอว่าทําหน้าเป็นหมาเงยรอบ3แล้วนะมิมิโน,โนคาฟกา้าฉันจะไม่ปล่อยให้ใครตายบนสนามของฉันหรอกฉันอาจจะเก็บกวาดให้ปังๆเองส่ง่่ววนน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 นายกกกกกก็็ออออเเเลลืิิ้้้้้งงงงแแบบบสมพตรัััซึไไดปะค ครบคารตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยอะนะทางคราบการตัวขเขาก็ได้พยายามลุกขึ้นมาแต่ตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าขาจะหักนั่นเองนะครับแบบนี้นะ่ะเขายินต่ไหวเป็นแน่เลยทางร่องหัวหน้าโฮชินาก็ได้บอกกับทางครับกาไปว่าชีวจรของเธอน่ะเต้นทิดปกตินะขาด่ากระดูกน่าจะหักหลายจุดเลยแม้แนอวัยวะภายในก็อาจจะได้รับความเสียหายโดยเช่นกันทางครับกาก็ได้คิดหนักเลยนะว่าเขานะ่ะต้องตัดใจสถานเดียวเรยงั้นหรอไม่สิตราบใดที่ยังมีโอกาสน่ะฉันก็จะซึ่งตัวขเขานะครับก็ได้นึกถึงก่อนหนนนน้้้้าาาาีีีีไงงทททท่่่เเเเเขขมคพลลััออออกืบปแวะ านจะสามารถไปยืนข้างอย่างนั้นได้ส่วนฉันแล้วก็นะพอที่มีพรสวรรค์เหมือนเคยฉัน,น่ะแพ้เพวกะนั้นอีกแล้วงั้นเหรอทางคุณโฮชินะนะครับก็ได้บอกกับทางคาฟกา้าไปว่าในฐานะผู้คุมสอบผมขอแนะนําให้เธอถอนตัวตอนใช้กรอบป้องกันก็สมเสียงอยู่ดีทางคาฟกา้าในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับผลที่สามารถเลือกว่าจะยอมแพ้หรือไม่นั้นก็คือตัวฉันเองมาแลต้ตามความฝันท,ทั้งที่อายุป,ปูน,นี้ฉันรู้ดียว่ามันโคตรจะรวยท้งยเลยแต่ฉันจะเดิมพันกับชีวิตที่ผ่าน หนึปอระเ็นแล้วะนะในตอนนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับหลังนี้นะฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเลยและก็ได้แต่จบตอนที่3มเปิดเรื่องมาในตอนที่ส่ซึ่งในตอนนี้นะครับทางคาฟกาหรือว่าทางไพ่ของเรานานตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยินหยัดต่อสู้ต่อนะโดยตัวของเขาได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับตัวสั่นเป็นอย่างมากเลยจนผู้คุมสอบทุกคนนะครับถึงกับอึ้งไปเลยานะว่าเมื่อกี้เขาลุกขึ้นมาโดยขาขาดหักสินะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับทางร่องหัวหน้าโฮชินาเนี่ยก็เลยพูดกับทางไพ่ของเราไปว จากระยะไกลก็แล้วกันนะสึ่งทางราองหัวหน้าเนี่ยก็ได้อนุญาตให้ทางคาฟการนะครับทาการทดสอบต่อไปนั่นเองแต่สภาพของทางคราฟการในตอนนี้นะตรงเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับกระอักเลือดไปเลยแล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดกับน้องเรโนไปนะครับว่านายนะ่ะลุยไปเลยไม่ต้องสนใจฉันหรอกทางน้องเรโนเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับตัวของน้องได้บอกขึ้นมาว่าผมจะคอยสนับสนุนเองมาพยายามเท่าที่ทําททได้กันเถอะครับสึ่งนี่นั่นทำให้ไปของเราเนี่ยถึงกับซึ้งใจเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่านายมันเป็นคนแบบนี้เองสินะในเมื่่ออนนนนายูดดแบบั้้ลกก็็งงคไ ทั้งรองหัวหน้าโฮชินาะมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ตัวของเขาก็ได้ถึงกับคำขึ้นมาเลยทั้งสองคนนั้นเอาจริงดีทั้งรองหัวหน้าโฮชินาะเนี่ยดูเหมือนจะชอบใจทั้งสองคนเป็นอย่างมากเลยนะครับตามมาทางฝั่งของทางคาฟก้านาซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขี่คอทางน้องเลโน่ไปเลยซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ใช้ท่าประสานร่วมกันนะนะทางน้องเลโน่เนี่ยก็ได้แอบเผลอนะครับชาวบ้านมองแรงจนอายจะตายแล้วเนี่ยทางคาฟก้าเนี่ยก็เลยฝากให้ทางน้องเลโน่นะครับเป็นขาให้กับเขาน้อยใช้พลังของซูนให้เต็ เกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับระวังอย่าให้ถูกสลัดจนล่วงนะซึ่งตัวของน้องมันเนี่ยก็เล่งสปีดนะครับซึ่งก็เร็วมากเลยจนทางขาบการถึงกัดตกใจเลยนะว่านี่มันเร็วมากเลยแฮสสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้นะครับทางใคจูร้องเนี่ยมันก้ปรากฏมาในเต็มเมืองเลยนะแน่นอนนะครับว่าถ้าน้องชินโนมิยาเนี่ยก็ได้เก็บเรียบเหมือนเดิมน,อน,น้องได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงซึ่งก็เร็วมากเลยนะครับและทําการจัดการไค่จูร้องเนี่ยภายใน้าเดียวทุกตัวเลย,เลยนะซึ่งก็นับไป้ว่าโหดมากเลยทุกทุกคนที่อยู่แถวนั้นน จริงๆน้องมันก็ไวมากจริงๆเลยนะครับซึ่งทางน้องชินโนมิยะนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้กําจัดไคจูร้องจนสิ้นหมดแล้วอะนะต่อไปนั้นบอสต่อสุดท้ายนะครับก็คือไคจูหลักซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปปราบมันนั่นเองตัวของเธอได้คว้างระเบิดไปก่อนอันดับแรกเพื่อทำการสตันมันนะครับแล้วตัวของเธอนั้นก็ได้อาศัยจังหวะที่มันอ้าปากอยู่เข้าไปหยับที่ฟันมันและก็ปืนนะครับยิงลงไปเข้าท้องเลยอะนะซึ่งตัวของไคจูหลักเนี่ยก็ได้ถูกระเบิดลงไปเรียบร้อยแล้วอนะซึ่งก็ระะเเเบิดดดลลลงไปในนียยววแูมือ่าาน้องชินมมยะจสาารถกกําจจัััดดดไไคู้โยตวะเรับ ทางกรรมาการคุมสอบทุกคนเนี่ยก็ต่างอึ้งมากเลยนะว่าใครจูหลักนะถูกกาจัดแล้วการเสารรอบรสุดท้ายเสร็จสิน้นจนในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มทําการเก็บโดนกันแล้วนะครับแต่มาทางฝั่งของทางคาฟการแล้วก็ทางน้องเลนนอนะทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ทันได้ช่วยใครเลยนะครับภารกิจเนี่ยก็จบไปซะแล้วคาบการเนี่ยก็ถึงกับเสียหน้าเลยอะนะถามจริงดิเลบ้านั้นไวติดจรวดไปเลยแฮะและทั้งสองคนนะครับก็ได้ล้มลงด้วยกันเพราะเหนื่อยมากนั่นเองทางร่องหัวหน้าโฮชินะนั้นต้องเขาเน่ยก็ได้เอะใจขึ้นมาว่าจบงานไวเกินไปแล้วมังอุตตสส่าาาหรีียมถนททลบกแ างมีนานเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับยิ่งกว่าที่ลือกันไว้อีกนะชิโนมิยะคิคุรุนะ่ะทางรองหัวหน้าโฮชินะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าที่แรกคิดว่าจะมีคนถอนตัวไปประมาณ30คนแต่ไม่มีเลยครับจำนวนผู้บาดเจ็บเองก็มีน้อยมากนี่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการมีเธออยู่ด้วยอย่างเห็นได้ชัดเลยสมกับเป็นลูกสาวของผู้บัญชาการชิโนมิยะที่อาจจะต้องกลายเป็นเสาหลักสําคัญของกองกําลังป้องกันในอนาคตรวมถึงแสงแห่งความหวังของประเทศนี้แน่นอนตัดมาทางฝั่งของทางน้องชิโนมิยะนะครับซึ่งในตอนนีนะ้น้องก็ได้มองไปบนท้องฟ้านะพร้อมกับ สมบูรณ์แบบแล้วสินะสึ่งเธอเนี่ยก็พูดถึงพ่อของเธอัน่นแหละครับแล้วในขณะที่น้องเนี่ยกำลังจะหันหลังกลับนั้นก็ได้มีไคจปคูปหราดเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ได้เปิดฉานนะครับยิงไปที่ทางตัวของน้องชิโนโนมิยะเลยอ่ะนะซึ่งแน่นอนแล้วครับทางน้องเนี่ยก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนั่นเองตั้งแต่ทางฝั่งของคาร์ฟการนักเล่าสืในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เหนื่อยมากเลยอ่ะนะทางน้องเลโนนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอเหมือนกับสัปหราดตรงตามด้วยเขาเลือกาเนี่ยก็็ไดดด้้้เหนวยยสุทาแลฉันกก็ได้้ทาาหนมงอยลเดียวเลยยแต่งงัไก็ต้อองบ ที่ช่วยให้ฉันทำสำเร็จไปจนจบที่เหลือก็มารอผลกันก่อนเถอะนะและทันนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นและดูเหมือนว่าใครจูรองทั้งหมดนั้นมันก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนเดิมแล้วสุน,คนุคน้องต้องรีออบอพยพกันหมดเลยนะครับถ้าไปทางฝั่งของทางชินโนบิยะน,นั่นเอง,งในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับกับอเลือเลือะนะแต่ยังโชคดีไปนะครับที่กรอบป้องกันมาทํางานทันพอดีน้องเลยรอดชีวิตได้ตัวข,ของน้องชินโนมิยาน,นะครับยังยืนยันจะต่อสู้ต่อน,นั่นเองน้องเนี่ยก็ได้ส อย่างงั้นหรอแน่นอนนะครับทางชินโนมิยะถึงกับตกใจเลยว่าเจ้าใคจูตัวนี้มันพูดได้เจ้าไครจูเนี่ยมันก็ได้มองไปที่บาดแผลของทางน้องชินโนมิยะแล้วมันก็ได้เอะใจขึ้นมาว่าผิวนั่นมันคืออะไรซึ่งมันจะไม่เคยเห็นเลยนะครับทาาน้องชิโนมิยะเนี่ยน้องก็ไม่สนใจนะน้องได้ลุกขึ้นแล้วก็ทําการเตรียมยิงไปแต่ก็ช้าไปนะครับน้องได้โดนเจ้าไคจูตัวเนี้ยนะทำการโจมตีไปหลายจุดเลยจนน้องเนี่ยถึงกับสุดลงไปกับพื้นเลยนะครับซึ่งในห้องกรรมการในตอนนี้ทุกคนหนึ่งใกล้อุบบายเีปกติเป็นอย่างมมาากกกซึ่่งเค้น็ไรูะ พอคข้างนอกนะ่ะเกิดอะไรขึ้นพอประเมินสถานการณ์ไปมานะั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้จะรู้แล้วนะครับว่าไคจูร้องนะ่ะมันกำลังฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาซึ่งสถานการณ์แบบนี้ก็อันตรายเป็นอย่างมากเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการวัดนะครับซึ่งก็วัดค่าฟอตตี้จูดนะของเจ้าไคจูหลักได้ซึ่งมันอยู่ที่6 4เลยซึ่งความรุนแรงนันก็ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าจะจัดการเนี่ยต้องใช้หนึ่งกองร้อยจัดการเลยนะครับและถ้าพูดถึงคนที่สามารถคนมันได้โดยตัวคนเดยีดยวที่แห่งนี้ล่ะก็แน่นอนนนนนะคครัับ่าทง้กกกเเย็ลสุใ ปิดระบบป้องกันชุดกรอกของทุกคนเลยนะพร้อมกับลากโคชินานะครับไปกับเขาด้วยสึ่ทั้งสองคนเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นคนออกลงแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้ประกาศไปนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยรีบอ,อพยพโดยด่วนเลยนะแต่ว่าทางนอชินมิยานะครับมานอไในยินแบบนั้นน้องก็ไม่ยอมนั่นเองอ,อพยพนันหรอต่อให้อ,อพยพไปแต่ไอ้บ้าของแบบนี้นะ่ะถ้าไม่มีใครหยุดเจ้านี้ไว้มีหวังพวกคนได้ตายเก่นกันพอดีใช้กล้ามเนื้อไคจูพหามเลยจากบาดแผลฉันยังขยับตัวไหวยังสู้ได้อยู่จะไม่ปล่อยให้ใครตายมุสนามของฉันรรออกกซึ่่งงงนนน้้้็ไดููะคคบแตตทาาจวล นะซึ่งน้องชินุมยะานั้นถึงกับกเด็นไปที่กำแพงเลยซึ่งสภาพนะครับก็ไม่น่ารอดแน่นอนน้องได้คิดถึงอดีตขึต้นมาเลยนะครับในจังหวะนี้นะโดยอดีตของน้องน,นะครับน้องเนี่ยสอบได้ที่1ด้วยนะซึ่งก็เก่งมากเลยถึงแม่น้องจะได้ที่1น,นะครับแต่คนในครอบครอวของน้องเนี่ยก็ไม่มีใครมาสแสดงความยินดีกับน้องเลยสักคนเดียวกับกันนะครับกับครอบครัวอื่นนั้นแค่มีรายชื่อบนกระดานพวกเขาเนี่ยก็ต่างมาสแสดงความยินดีด้วยกันหมดแล้วทั้งน้องชินุมยะาในตอนนี้นะครับถึงกับแอบน้อยใจครอบครัวตัวเองไปเลยอะนะแต ครับเพราะคุณพ่อน่ะกลับมาแล้วนั่นเองซึ่งพอน้องกลับมาถึงบ้านนั้นแล้วก็ได้นามารายงานกับพ่อของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งนั่นเองซึ่งคุณพ่อนั้นอาการเนี่ยก็ได้นิ่งมากเลยนะครับอันดับหนึ่งงั้นหรอเรื่องนั้นเป็นสิงที่ควรทําได้อยู่แล้วหากยึดติดกับความสำเร็จเพียงครั้งเดียวก็จะทําให้เราสะดุดล้มเราได้รีบเดินหน้าสู่เป้าหมายต่อไปซะจงสมบูรณ์แบบเพื่ออนาคตของประเทศนี้ซะและเพื่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วของลูกด้วยซึ่งนี่นะครับก็เป็นเหตุผลนะที่ทางนน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 น้้้้้้้้้อออออองง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 ชชิิิโมมมมยยะะเีี่่่่ถึึึไไดดดดแแแขขขขกาาาคัับบซตวทืล สู้ตถึงจะใช้แขนได้ข้างเดียวแต่ตราบใดที่เราขยับตัวได้ฉันก็ยังไหวฉันยังสู้ไหวอย,อยู่นะาซึ่งสภาพน้องในตอนนี้นะครับก็ไม่น่าไหวแล้วนั่นเองแขนของน้องนะั้นถึงกับผิดรูปไปหมดเลยและดูเหมือนว่าทางคจูนะครับมันเนี่ยก็ได้งอเขาขึ้นมาใหม่เลยซึ่งทุกคนในห้องทรงนั้นถึงกับตกใจมากเลยนะครับว่าเอาไว้ว่าโจมตีของคจูรักที่ถูกตัดออกไปกําลังฟื้นฟูขึ้นมาใหม่มีพลังงานกําลังถูกบีบอัดเข้าไปซึ่งก็แย่มากเลยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ทางหัวหน้าและรองหัวหน้าเนี่ยไปไม่ทันเป็นแน่นอออออนน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 ซึึ่่งงง้้้้้้ชิิโเมมมยีก็ไดดบแลววัคขาา หนูนาะขอโทษนะคะป้าป๋าหนูนะ่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วเจ้าไค่จูหลักเนี่ยมันก็ได้วบรวมงพลังแล้วก็พุ่งไปโจมตีทางน้องเลยะนะจังหวะนรกแบบนี้นะครับทางพเพกของเราเหรือว่าคาฟกานั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้บอกกับน้องขึ้นมาว่าทําได้ดีมากเลยคิโครุซึ่งน้องนะครับก็ได้ทึงกับตกใจอะนะว่าทำไมนายถึงอยู่ที่นี่ล่ะแล้วการโจมตีนั้นก็ได้โจมตีโดนพวกเขานะครับซึ่งระเบิดเนี่ยมันก็ระเบิดจนตึกพวกนั้้้้นนนนนนนรัมมลลาาาาายยยยหหหสสิิิดเแตต่่่่่วงงงงททีออูขชโ คือทางเพ่ของเราที่ใช้พลังไคจูนะครับปกป้องน้องไว้นั่นเองเพราะความพยายามของเธอทุกคนถึงได้อพกพการอย่างปลอดภัยยังไงล่ะกี่เหลือหนะ่า่อให้ฉันจัดการเองเถอะแต่มาทางน้องเลโนนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของน้องมันเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าในเมื่อทุกคนอ,อพยพกันแล้วเราก็อพกพกันเถอะครับรุนพี่ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็กะจะหันไปหาทางครารฟก้านะที่อยู่ข้างๆข,ของเขาแต่กลับปรากฏว่าทางคราราฟก้านั้นได้หายตัวไปแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องมันเนี่ยก็ได้ตังตกใจมากเลยอนะไม่ยูเฉยเลยหายไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกะว่่่่่่่าาาคคคคุณงงงงไไไไมมดดด้้ิจแปปลลรรใชหือเ ถ้าเกิดเขาแปลงร่างไคจูในสถานการณ์แบบนี้ละก็เขาจะโดนฆ่างแงซึ่งน้องมันเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามหาเลยนะครับพราะคิดขึ้นมาว่าไม่รอกเขาคนนั้นอยากจะต้องแปลงร่างแน่เวลาแบบนี้คนคนนั้นไม่มีทางลังเลรอกตแต่าทางฝั่งของทางคาฟกานะครับซึ่งทางน้องชินโนมิยะถึงกับอึ้งเลยอ่ะนะในตอนนี้ว่านี่มาอะไรกันเนี่ยนีม่มาเรื่องอะไรกันนายนะ่ะเป็นไคจูง,งั้นเหรอทางคาฟกานะครับก็ได้พุ่งมาอ้อนวอนกับทางชินโนมิยะเลยอ่ะนะว่าขอร้องล่ะช่วยอย่าบอกเรื่องนี้กับกองกำลังป้องก เขาเนี่ยทางจาใคจูหลักะนะมันได้ชาิพลังเพื่อโจมตีมานั่นเองทางคาบกานะครับมันก็ได้ปัดเป็นรูปปิงปองเลยะนะแล้วก็ได้บอกกับน้องไปว่าเรื่องนี้ไว้คุยกันทีหลังก่อนนะฉันจะอ่านมันให้ปลิวในพิภตาเองซึ่งในตอนนี้ทั้งห้องทรงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจะนะเพราะว่าพบพลังงานลึกลับจํานวนมหาศาลกริยเวณรอบๆไคจูฬหลักมีความเป็นไปไ,ได้ว่าจะเป็นใคจูตัตไหมบอกเราให้เห็นภาพไม่ได้พเพราะระเบิดทำให้สัญญ,ญาณเสียหายเลยมองเห็นได้ยากแต่ตัวเลขนะมันคืออะไรกันฟอตติจูด9.8งั้นเหรอถ้าร่างห เช่นกันบ้านนะเครื่องวัดคงพังพอโดนโจมตีลรมัง้งถ้าไม่งนั้นนะ่ะเจ้านั้นก็คงจะเป็นใคจูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ควรจะเรึกไว้ในประวัติศาสตร์เชียวละ่ะทางข้าฟกาในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังนะครับเพื่อทาการปิดฉากไอ้เจ้าไคจูหลักตอนนี้นะซึ่งพลังของเขาเนี่ยนับได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากเลยโทษทีนะฉันไม่มีเวลาแล้วละ่ะคราบการนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้ง้งหมัดขึ้นมาแล้วอัดไปที่เจ้าใคจูหลักนะครับซึ่งกะเอาหมัดเดียวตายเลยนะแน่นอนละครับว่าเมื่อทางใครจูหลักนั้นปะทะกับทางค้าฟกาผลมนนน็อย่างีเหะซึใน ในทางไครจูหลักนั้นมันก็ได้แตกสลายเหลือแตกก่กระดูกไปหมดเลยทางคาบการต่อยหมัดเดียวนะครับบรรยาการรอบๆอบเนี่ยถึงกับฟาสว่างไปเลยนะครับแล้วคาบกาก็ได้พูดปิดท้ายไปว่าถ้ายังมีปัญญาคืนชีพได้อีกแน่จริงก็ลองดูสิฟ้าซึ่งอยู่ดีๆนะครับไซมันเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมานะซึ่งทางคาบการนึกกลับขอโทษไม่ทันเลยพูดเล่นเฉยๆหน้าไม่ต้องฟื้นคืนชีพก็ได้ซึ่งทางไซมันก็สงบลงนะครับและทางคาบก้าก็ไม่รอชา้าตอนเขาได้รีบวิ่งมาหาทางน้องชินนมิยะเลยแล้วก็่วยกำจัดใครแนะล,ล้วสิ นะแล้วคาฟกานะครับก็ได้ขายร่างไคจูออกมาดีลวล่ะที่ปลอดภัยนะแต่ว่านะฉันขอเตือนเธอเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเธอต้องให้ความสําคัญกับตัวเองให้มากกว่านี้และทั้นนั้นเองนะครับทั้งน้องเลนโนเนี่ยมันก็ได้มาตบหัวข้องทางคาฟกาเลยอ่ะนะคุณก็ด้วยเธอวิ่งแจ่นไปที่อื่นตามใจชอบแถมยังแปลงร่างซะเอกระเลิกแบบนี้ผมคิดไว้แล้วเชียวคาฟกาก็เลยแถบันครับว่าทีแรกนะ่ะก็จะแปลงร่างแค่บางส่วนแต่มันกลับกลายแปลงร่างสมุดรเลยแน่สิขอเจอของจริงก็เลยไปไม่เป็นเลยอ่ะนะและทั้นนั้นเองนะครับทั้ นะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางหัวหน้าแลวก็รองหัวหน้าเนี่ยเขาได้าสำรวจนะสร้ holders, างศพของใครจูลกรองหัวหน้าชนินโนมิยะนะครับก็ได้สงสัยขึ้นมานะครับว่าสภาพแบบนี้เหมือนเ,เคยเห็นที่ไหนกันนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าสภาพแบบนี้นะ่ะเกิดขึ้นในตอนแรกเลยนะครับที่เขาเนี่ย Forever, ไปช่วยเด็กสาวไว้ซึ่งสภาพเนื่งก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะทางกรรมการคนอื่นเนี่ยก็ได้รายงานมาหาหัวหน้ากับรองหัวหน้านะครับว่ามีผู้สมัคร3คนเพิ่งมาถึงเชสเตอร์ที่ฮกซึ่งก็หมายถึงทางคาฟก้าชินโนมิยะและก็ทางเลโน่นั่นเอง งมีนาไปว่าถึงแม้ชินุมยัมยะคี่ครรู้จะเกณการมากก็จริงแต่เธอคงทำไม่ได้ถึงขั้นนี้แนะ่จนที่พวกไคจูฟื้นขึ้นชีพได้และการระเบิดของที่นี่มีจุดน่าสงสัยเต็ไมไปหมดเลยทางรองหัวหน้าโฮชิน่ยก็ได้เอใจขึ้นมานะครับว่ามันเหมือนจริงๆเลยกับเหตุการณ์เมื่อ3เดือนก่นกอนต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันสินะตมามทางคาฟกานะครับในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้รับการรักษาแล้วนั่นเองส่วนน้องเลโน่นั้นก็ได้มาเฝ้าด้วยนะอาการบาดเจ็บของคุณไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดจงทางคาฟกาก็ได้เซงเป็ดเลยนนนนััับบบเเเาาาาววว่้้้้้ออองงโยลลลีกกกกแไปมิดขึ มากจริงๆเลยนะวพราะได้แข่งขันกับพวกเจงๆอีกครั้งมันทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าการไล่ตามความฝันคือการที่เราพ่ายแพ้คนอื่นในทุกช่วงเวลาไปเลย,เลยจากการนำสิ่งสำคัญที่สุดอันไม่อาจละทิ้งไปได้แต่เรื่องนั้นมันก็ช่วยทำให้ฉันติดไฟขึ้นมาแล้วนะในที่สุดฉันก็นึกออกแล้วละเพราะนายคอยช่วยผลักดันฉันนี่แหละขอบคุณนะพิจิคาว่าซึ่งทางด้านนอกนะครับก็มีทางน้องมินานแอบดักฟังอยู่นั่นเองซึ่งก็โชคดีไปนะที่พวกเขาเนยไม่หลุดปากพูดเรื่องไคจูออกมานะครับน้องมินา,า,นนา,าก็เด ที่ช่วยชีวิตคนนั้นเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะครับซึ่งถีแรกนะทางคาฟก้าในจะทักแล้วนะแต่ต้อของเขาเนี่ยก็ได้เบรกตัวเองไว้ก่อนไม่สิตอนนี้ยังก่อนไว้ค่อยชวนเธอคุยตอนที่ฉันเป็นสมาชิกหน่วยแล้วดีกว่าควายดูให้ดีล่ะมีนะแต่มาทางฝั่งของทางน้องชินโนมิยานะครับในตอนนี้เนี่ยน้องก็ถูกรักษาโดยเทคโนโลยีสุดล้ำเลยนะของทางฝั่งของก็กาลังป้องกันซึ่งก็โชคดีมากเลยตั้งกับคาบกา้าเป็นอย่างมากเลยนะทางรองหัวหน้าเนี่ยก็ยมาหาเธอด้วยนะครับพร้อมกับถามเธอว่าต้องขอบคุณเธอที่ช่วยจ ก็ได้คิดถึงหน้าของทางพระเอกของเราขึ้นมาแล้วตัวของน้องนั้นก็ได้รักษาคําพูดนะครับพร้อมกับบอกกับรองหัวหน้าไปว่าใครจูตัวน,นั้นน่ะฉันเป็นคนจัดการมันเองซึ่งก็ตัดจบทุกปัญหาเลยครับคำถามนี้ะนะตั้งมาทาังฟังในห้องน้านะครับซึ่งก็เป็นห้องน้ําที่แห่งนึงหรือว่าไอ้เจ้าใครจูเนี่ยมันกําลังฟังข่าวอยู่ะนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดพร้อมกับตกใจนะครับว่าไม่มีผู้บาดเจ็บสักรายเลยเงิ้ยหรอไม่มีเลยหรอไม่มีสักคนอ่ะนะไม่เอาหน้าสถานการณ์แบบนั้นดันไม่มีคนตายเนี่ยะนะนนนหน นนก็ได้รับโทรศัพท์อะนะจากเพื่อนร่วมงานของมันมันเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ครับแล้วก็ได้ออกไปพบปาก,กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเพื่อนร่วมงานนั้นก็คือเพื่อนเก่าของทางคารฟการนั่นเองหรือกอ,งก,อง,กงกําลังกำจัดซากไครจูนั่นเองนะครับึ่งในตอนนี้มันก็ได้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มนุษย์แล้วอะนะซึ่งกระโตรเนียนเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้นะครับทางคาฟกาและก็ทางเลโน่เนี่ยทั้งสองคนก็ได้กําลังรอผลสอบกันอยู่เลยซึ่งตัวของทางคาร์ฟการ์ก็ได้รุ เขาเนี่ยจะกังวลเป็นพิเศษเลยนะครับตัวของเขาได้แอบโทรทางเรโน่ไปด้วยนะว่าเป็นพ่อนายผลักดันฉันฉันก็เลยต้องมาคอยคิดมากแบบนี้เนี่ยส่วนทางน้องเรโน่เนี่ยก็ไม่ยอมนะครับก็ได้เถียงกลับไปว่าตอนอยู่โรงพยาบาลน่ะคุณก็เพิ่งขอบคุณผมไปยกนะแล้วทำหัวหน้างานพวกเขานะครับก็ได้เอาจดหมายมาให้กับพวกเขานั่นเองซึ่งเหมือนว่าผลสอบจะออกแล้วนั่นเองอะนะในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยทั้งสองคนนั้นกำลังลุ้นผลกันอยู่เลยนับหนึ่งสองสามและเปิดพร้อมกันนะเรโน่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็คือการสอบครั้งสุดท้ายของฉฉััััันนนนนนนเเเส้้้้้ทาาางงงงงงชีีีวิตขขออจะะไดยยยืืคค่่หหรรปลลมก็แ คับกล้าเปิดดูนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้ทํานาอึง้งอะนะแต่ไม่ได้ทางฐานทัพนะครับซึ่งในตอนนี้ดุหมอทุกคนนั้นหรือผู้ที่สอบผ่านเนี่ยจะเข้ามารับตําแหน่งกันน,น,นั่นเองซึ่งแน่นอนละครับว่าเด็กใหม่เนี่ยก็คุณ <ๆ S 1> นายค,คุณตากันหมดเลยอะนะได้ว่าพังเกือบหมดเลยนั่นเองวพวกเขาเนี่ยไม่แอบคิดถึงครับกาด้วยนะครับบ่าคุณลุงคนนั้นน่ะไม่มางั้นหรอสงสัยคขไม่ผ่านสินะและทัดนั้นเองนั้นทางชินมียานเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานละคราวถือมอว่าเธอนั้นจะสอบได้อันนนันน,น,นดดบบ้้ววย่่เเองแไททพูกกคคี็าาธะรล ก่อนจะเข้าสอบนะฉันนึกว่าตัวเองจะได้อันดับหนึ่งซะอีกแต่ก็เห็นความสามารถของเธอแล้วล่ะนะพวกเราคงแข่งขันกันเป็นอันดับ2แล้วแหละซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องเลโน่นั้นตัวของน้องเนี่ยก็จะสอบผ่านด้วยนั่นเองอะนะเสือไฮเลโน่นะครับก็ได้โดนถามไปว่าตาลงนั้นน่ะไม่ผ่านงั้นเหรอเสือน้องเลโน่นี่ตัวของมันเนี่ยก็ได้จะบอกไปนะครับแต่พิธีเนี่ยก็ดันเริ่มซะก่อนนั่นเองแล้วทางน้องมีนานั้นก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอเนี่ยจะมากราบเปิดงานนั่นเองนะครับซึ่ง วันนี้เป็นต้นไปฉันขอแต่งตั้งให้พระคุณทั้ง27คนเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันน้องชิโนมิยะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันขอปฏิญาณว่าจะต่อสู้ด้วยชีวิตมีนานนึงก็ได้ต่างขอบคุณเธอไปนะครับว่าในเหตุการณ์หลังการสอบเธอช่วยพวกเรา,เาไว้มากเลยทําให้มัมีใครต่อกับพวกขอร้ายเลยขอขอบคุณอีกครั้งจริงๆซึ่อน้องชิโนมิยะนะครับก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าคนที่จะการไครจูนั่นไม่ใช่ฉันฮิเมโน,โนคาบกานี่เป็นคําพูดที่นายคนได้รับแท้ๆแต่ทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะนอกจากจะช่วยฉันคนนี้เอาไว้แล้วยังมองลงมาด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใยอีกนายขายหน้าจริงๆ ฉันอยากจะถามเรื่องที่นายแปลงล่าไปใครจูได้แทๆ้ๆมาหายหน้าหายตาแบบนี้นะ่ะฉันไม่ยกโทษให้หรอกนะสึ่งพอผู้บปทันขันครับนะครับทางครับกในก็ได้เปิดประตูเข้ามาซึ่งตัวของเขาเนก็ได้ขอโทษทุกคนใหญ่เลยอ่ะนะขอโทษที่เข้ามากางขันนะครับสึง่งทุกคนในห้องนั้นก็ต่างตกใจว่าหมอนี่นี่นะซึ่งก็ตกใจแอบดีใจไปด้วยนั่นเองนะครับก่อ,อนหน้านี้นั่นเองอะนะในระหว่างที่พวกเขาเนก็ล่างตรวจสอบคะแนนกันอยู่นั้นทางครับก้าของเรานะครับตัวของเขาเนก็จะไม่ผ่านนั่นเองเขาได้คะแนนตามสูตรในการทรสอบสมรรถภาพร่างกายอีกทั้งขงเานะาา้้ัชนนนนนตรหหวิ ได้ขายกับทุกคนไปก่อนเลยว่าผมจะรับเขาให้เองครับจริงอยู่ที่ว่าผลการสอบของเขาต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยซึ่งถือว่าสอบไม่พานในฐา,านะเจ้าหน้าที่น้วยแต่ว่าในการทดสอบครั้งสุดท้ายนั้นเขาเป็นคนเจอจุดอ่อนของศัตรูระหว่างการต่อสู้จริงอีกทั้งยังคอยสน,สนับสนุนคนอื่นมากกว่าหัวคะแนนของตัวเองเลยมีส่วนร่วมในการปราบไครจูอีกด้วยม่ใช่สิงที่ทำได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะยิ่งไปกว่านั้นนะยังรับบทเป็นตัวหาของหน่วยได้ด้วยผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าเขาจะเลื่อนขั้นเปเจ้าหน้าที่หน่วยได้เต็มตัวหรือเปล่า เขาเข้ารอบน้อยในฐานะเจ้าหน้าที่ฝึกหัดราะงัานทางเราเลยไม่ได้ให้เขาเข้ารวมพิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สื่อทุกคนก็ได้ต่างผิดคาดมากเลยนะครับแต่ก็แอบดีใจไปด้วยะนะทางขับการสอบผ่านเองทางรองหัวหน้าโฮชินะนะครับก็ได้บอกกับทุกคนไปอีกว่าเนี่ยเมื่อทุกคนมาครบกันแล้วขอเชิญหัวหน้าหน่อยอาชิโรขึ้นมากล่าวแรงงานซึ่งทางมินานเนก็ได้กล่าวทุกคนไปนะครับว่าก่อนอื่นฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ทุกคนเข้ามาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของกําลังป้องกันและอดทนต่อการสอบที่ยากลำบ ยังมีเหตุการณ์แปลกๆอยางใครจูที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งการกำจัดมันถือเป็นงานอันตรายที่สามารถเฉียดตายได้ทุกเมื่อบางคนอาจจะตายตั้งแต่ภาร,รกิจแรกไม่มีการรับประกันชีวิตอะไรทั้งนั้นถึงอย่างนั้นก็เถอะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าทุกคนจะมอบชีวิตให้กับหน่วยของเราในฐานะแนวหนะ้าฉันขอปฏิญยานว่าจะเป็นโลดและหอยแก่พวกคุณทางคาฟการยก็ได้กำมัดเลยนะครับแล้วก็ได้เผยพูดขึ้นมาว่าฉันเองก็จะไปยืนเคียงข้างเธอให้ได้เลยมีนะ่าแน่นอนนะครับว่าจางังหวะนี้เนี่ยทุ อะไรของหมอนี่ฟ้าบ้าไปแล้วหรอเรียกชื่อของ Hon no หัวหน้าโนยอาชิโร่ห้วนๆเลยงั้นหรอครับครับก,ก็เพิ่งนึกได้นะพอชิปแล้วละ่ะน้องมินานเน่ก็เลยเก็บอาก,กาญอยู่สักนิดนึงอ่ะนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าครับครพูดเรื่องส่วนตัวไ,ได้มั้ยครับอนุญาตและเรียกผูบ้บังคับมาชาวหน่วนบิดเพล100ครั้งปฏิบัติเลยครับก่าตรงเข้าก็ได้ถึงกับช็อกไปเลยนะครับในจังหวะนี้เผลอพูดความในใจออกไปซะง,งั้นนะ่ะซึ่งรองหัวหน้าโฮชินะเนี่ยก็ได้ชอบใจใหญ่เลยเพิ่งเริ่มก็เอาเลยงั้นเหรอว่าแต่ลงโทษบาไปหรือเปล่าหัวหน้าโนยอาชิโร่ซึ่งหัวหน้ามินาเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยนะครับพร้อมกับแอบยิ้มด้วยนะรองหัวหน้าโฮชินะนั้นก ได้ถึงกลับตกใจเลยว่าเมื่อกี้เธอแอบยิ้มใช่ไหมนะรอหัวหน้าฮฮชินาอย่างคิดขึ้นมาในใจองนะครับว่าเครื่องหนึ่งน่ะก็เป็นคออ้างเลยนะในระหว่างที่พวกใครจูกำลังฟื้นขึ้นชีพกลับมาทีละตัวอยู่ดีๆก็มีค่าปฏิกิริยาฟอติจูดกาุดขึ้นมาที่แรกคนนึกว่าเครื่องวัดมีปัญหาแต่กลับมีชีพประจานของใครบางคนหายแบบลึกลับในเวลาเดียวกันยิมิโนคาฟกาความเข้าก็ได้ของชุดสูตรตาปิดปกติผู้ชายคนนี้มีอะไรบางอย่างแปลกเราต้องสืบหาต้นตอความผิดปกติให้ได้และทันใดนั้นนนนนนนะคคครรรััับบททาา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 างงงง้้้้ออชิโเมมยยย่หกกกกกกแล็ไดวตุ ได้งงนะครับคุยที่นี่ไม่ได้งั้นหรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างแซวกันใหญ่เลยนะครับว่าชินโนมิยะน่าจะบอกรักทางคาบกานั่นหรอซึ่งน้องก็ไม่ฟังเลยนะครับเดินเข้าไปเตะไปครั้งทางคาบกาเนี่ยจนคาบกาสลบไปเลยนะตามมาที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ทางคาบการก็เล่าทุกอย่างนะให้กับทางน้องชินโนมิยะฟังซึ่งทางน้องชินโนมิยะนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ตกใจไม่แปลกอยู่แล้วนะวันนายน่ะกลายเป็นไค้จูหลังจากกินไค้จูเข้าไปเนี่ยนะไม่อยากเชื่อเลยตะกัดเกินไปแล้วมั้งคาบกาเนี่ยก็เลย ได้นะทางน้องชิงนนมิยะเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่มีทางรองก็งให้เขาไม่ลงโทษนายแต่นายต้องโดนตรวจสอบและทดลองทุกวันเส้นทางชีวิตในฐานะเจ้าหน้าที่ก็กำลังป้องกันของนายได้จบเห่แนย่ยิ่งไปกว่านั้นฉันเคยได้ยินมาว่าไคจูตัวสากาัดที่เรียกแทนตัวเองว่าหมายเลขหลังจะโดนจัดการแล้วเพราะมันมักจะถูกใช้เป็นส่วนประกอบข,ของอาวุธพิเศษด้วยกรณีเดียวลยไลท์ที่สุดนายคงเป็นเหมือนนั้นแหละนะสื่อทางคาบกาก็ได้ขอร้องอ้อนวอนเลยนะครับก็ถา้าชินนมิยะไปอ่ะนะว่าเธอช่วยเก็บเรื่องนี้มปความลับระหว่างเราได้ไหมถือว่าด้วยตะทานนกกลัับ รู้ว่านายคือใครจูที่นัพอันตรายต่อมนุษยชาติเมื่อไรฉันจะเป็นคนฆ่านายเองครับการเนี่ยก็เลยบอกกับเธอไปว่างั้นก็ฝากด้วยนะและภาพตัดไมกทีนะครับในตอนนี้พวกเขาก็เริ่มฝึกซ้อมแบบเอาจริงเอาจังกันแล้วนะซึ่งคนแรกที่เปิดก่อนเลยเนี่ยก็คือทางน้องเรโนของเรานะครับในตอนนี้ก็ทดสอบความแม่นปืนกันนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางน้องเรโนนั้นจะใช้ปืนได้เก่งมากเลยยิงเข้าดูกเป้าได้อย่างแม่นยำแถมแบบเพลทของน้องมันเนี่ยก็รอดเดียวมากเลยนะครับซึ่งผลออกมานั้นเขายิงเป้าได้ทั้งหมดเนี่ยโดยใช้เวลาเพงาลกร ปล่อยโดยประมาณอยู่ที่18%ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับในฝีมือของทางน้องเรโน่มากเลยสื่อตะคนเนี่ยก็ได้มองเรโน่เป็นทางคู่แข่งหมดแล้วนะครับในตอนนี้ไอ้เจ้าเรโน่เนี่ยมาแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มีไฟฮึดตามไปด้วยนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ทดสอบกันไปทดสอบกันมานะครับแต่ก็มีอยู่คนนึงเนี่ยที่เหมือนคนอื่นนะนะซึ่งนั้นก็คือทางน้องชินโนมิยะนั่นเองนะครับตัวของเธอเนี่ยจะทำสถิติใหม่อีกแล้วนั่นเองหนึ่งนาที16วินาทีพลังงงกาาารรปปปลลด่่่่่อออออยยูทีซซึเเเเพืนนๆข็ติ้ห กว่าเดิมเลยแฮะถ้าฝึกซ้อมกับเธอคนนั้นเนี่ยและในตอนนี้นะครับทางคาบก้ขาข,ของเรานั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้ตาเหลือกหมดแล้วนะเขาทำเวลายอยู่ที่หนาที39วินาทีล่างการปิดปล่อยอยู่ที่1%เท่านั้นนะครับซึ่งทางคาบกาเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยวัดสุดจัดเลยว่าแล้วก็ได้ขิงใส่ทางน้องชินโนมิยะนะครับเห็นหรือเปล่าล่าครริโครุฉันเพิ่มจากส่วนเป็นหนึ่งแล้วนะเห็นเปล่าเป็นไงล่ะโอยเขาหน่อยสิซึ่งทางน้องชินโอมิยะเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปนะครับว ว่าคบาบ้าแร่งขืนแบบนี้ต่อไปนายจะอดได้เป็นสมาชิกกองกำลังนะซึ่งถางคารบ้าเนี่ยก็ได้คอตกเลยนะครับซึ่งเด็กใหม่พวกนี้เนี่ยก็แข่งกันดูเดือดมากเลยนะตัดมานะครับแต่ตอนในพวกเขาเนี่ยก่อมาอาบน้าด้วยกันนั่นเองอะนะแล้วก็ได้ขิงเรื่องกล้ามกันด้วยซึ่งก็ได้ขิงกันไปขิงกันมาเลยนะทางุ่นพี่นะครับก็ไม่ยอมนั่นเองแตว่าทางครารกบ้าตรงเขาได้ยืนขึ้นแล้วก็ได้เบ่งกล้ามโชว์เลยนะพวกนายย่ามัวแต่เถียงกันเรื่องกล้ามสิฟ้าจงดูกล้ามเนื้อของผู้ใหญ่ที่เคยเป็นสายใช้แรงงานอย่างโชคชนแล้้ร่่่นนสิปปาาากกไซซองซงองึทบีต เขานะครับก็ได้ฮึบใบอ,อะนะมันก็เลยมีกล้ามออกมาพอต่อเขานั้นหายใจออกมาเนี่ยภูงของเขานะครับมันก็ได้ปองออกมาเลยรุ่นน้องมันก็ได้ข่าหมดเลยะนะเกมเฉยเลยว่าปังปินนาสุดๆไปเลยพุ่งพลุ้ยแบบนี้นายจะบอกเป็นสมาชิกกองกำลังกี่โมงเนี่ยคาบกาก็ได้เตือนไปนะครับบ้านน้อยแกว่าอายุเลย28เมื่อไหร่ก็เตรียมใจไว้ได้เลยแล้วทางคาฟกาก็ได้ฉุดคิดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วฉันไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้มานานแล้วแฮะตามมาทางน้องมีนาน,นะครับในตอนนี้นั้นทางแก้งสาวๆเนี่ยก็ได้พากันไปอาบน้ำนั่นเงงกจทามีนาน อยู่ด้วยนะสื่อนุคนเนี่ยก็ได้เกรงมากถ้าเราชินโนมิยะนะครับก็ได้ไอมองเรือนร่างของทางมีนานะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าสมแล้วละ่ะกล้ามเฟิร์มแบบไม่มีไขมันส่วนเกินเลยแต่ว่าของแค่นั้นก็ยังอธิบายพลังการต่อสู้ของเธอไม่ได้หรอกน้องเนยก็เลยถามออกไปตรงๆเลยนะครับว่าท่ายังไงถึงมีกล้ามเลยแบบนั้นละ่ะพอดิฉันสงสัยว่าปกติคุณฝุกซ้มยังไงนะสื่อน้องมีนาเนี่ยก็ได้บอกมาข้างๆสิเดี๋ยวจะสอนพื้นฐานให้เองแต่มาทางฝั่งของชายชะกันนะครับในนี้พวกเขานีก็กำลังโม่งเ้้กลไวาม่งก้้้กกอลัันนนึค็ได ต่างเล่าของตัวเองมาหมดเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเข้ามาพาหัวหน้าอาชิโร่หลังจากได้ชั้นได้ถูกเธอเชิดเหลือตระมัดยมฉันก็ปราบปลืม้มเธอมาเดยตลอดสื่อทุกคนเนี่ยก็คล้ายเหตุผลเดีวยวกันหมดเลยนะครับปวามหมายเนี่ยคือทางอาชิโร่หรือว่าทางมีนาหมดเลยแล้วก็มาถึงตาของทางคาบการเลยนะครับทางคาฟกาตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับเงานตกนิดหน่อยเลยแหลือก็ได้บอกความจริงไปอ่ะนะซึ่งขบอกไปในทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับบอกหัวหน้าอาชิโร่นะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลุงงั้นเหรอนำซ้ำในสัญญ,ญากกกักััันนนนนนนว่จะะข้้อองีรมณบคญใ็ึ ับพกดแรกระเทือนนั่นเองแต่ก็ไม่ทันแล้วนายพลุนน้องเนี่ยมันก็ได้สัมภาษณ์นางคาบกาอยู่นานเลยนะครับซึ่งภาพต่างๆในทีนั้นณตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้สลบเหมือนกันหมดเลยเพราะวช่น้ําร้อนกันนานเกินไปนะครับซึ่งก็น่าสงสารมากเลยนะสงสัยพ่อโมเป็นเรื่องทางมีน่าอยู่แน่เลยทุกคนแต่มาในรุกงเช้าอีกวันนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ฝึกหนักกันอีกแล้วเช่นเคยซึ่งพวกเขาดูเหมือนว่าจะฝึกหนักกันมากเลยนะครับทั้งทุกคนเนี่ยยังดษสนิทกันมากขึ้นอีกด้วยแต่ก็เหมือนเดิมเลยนะทางคาบกาเนีก็เป็นที่โหลอยู่เหมือนเดิมซึ่งก็น่าสงสารเค้ามากเลยนะครับมีอยู่คืนหนึ่งนะครับทางคาบกาตรงเ ก็ได้ติวหนังสืออยู่เลยะนะตรงเขาก็ได้แอบคิดขึ้นมาว่ามันมีเวลาแล้วฉันต้องพยายามใหมากว่านี้มากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวทางรองหัวหน้าโฮชินา ina, นครับก็ได้เข้ามาเห็นทางครับก้าพอดีเลยก็ได้บอกว่าขยันไปแล้วมัางนายนะก้านอนถือเป็นงานด้วยนะครับกาก็เลยบอกกับทางรองหัวหน้าไปนะครับพร้อมปล่อยให้ตัวเองโดนไล่ออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกครับซึ่งรองหวัวหน้านก็ได้ดาไตออก,กน,นะเพราะว่าทางหวาัวหน้าอาชิโรหรือเปล่านะทางครับกาถึงได้กัดลุกเลุกลนไปเลยนะครับดูเหมือนว่าทางรองหวัวหน,ะาน้าโฮชิาน,ออน,า,นานั้นจื่อบางรได ขาวกล้าไปว่ารู้เอาไว้เลยว่าไม่มีเรื่องไหนในหอพักนี้ที่เล็ดลอดไปจากหูผมได้หรอกค้ากล้าก็เลยบอกไปรต,ตรงๆนนะครับว่าสัญญาไปแล้วนะครับว่าจะสู้เคียงบ่าเคียงไหลใหญ่นั่นรองหัวหน้าก็ได้แอบแซวไปนิดนึงอ่ะนะทางาก้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมน่าจะพยายามทําตามเป้าหมายนั้นรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้เลือดขึ้นเลยนะครับนี่ก็สวยสิให้เวลา2ชั่วโมงก่อนออกจากห้องก็ปิดไฟล็อกประตูด้วยล่ะผมจะไม่ยอมยกหน้าที่เคียงข้างหัวหน้าอาชิโร่ให้หรอกนะแล้วอีกอย่างนั่งความสนิทกับ ก็ได้เตือนด้วยความหวังดีนะครับท่านั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงกริ่งดังขึ้นมาดูเหมือนว่ารอบนี้นั้นจะเป็นใครจูจริงๆนะครับไม่ใช่การฝึกซ้อมรองหัวหน้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้ไปทางคำเลยแฮะเอาละครับก้าภารกิจแรกมาแล้วเลืก็ได้ตัดจบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่หกในตอนนี้ก็เวลาตีสามแล้วนะครับทางใครจูนะั้นมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแบบเร่งด่วนเลยนะทุกคนเนี่ยก็ต้องออกไปทาหน้าที่กันนะครับรวมถึงเด็กใหม่ด้วยซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการอพยพประชาชนไปหมดแล้วซึ่งก็ทากากกไมร่้ดปฏี ซากามิฮาระเลยซึ่งครั้งนี้นันก็นําทีมโดยทั้งมีนาอีกเช่นเคยนะครับมีนาเนี่ยก็ขอฟังว่าไข่จูหลักในตอนนี้เป็นยังไงบ้างซึ่เหมือนว่าทางไข่จูหลักนะครับปรากฏตัวตรงรอยเลื่อนคันาวะและเคลื่อนตัวพร้อมเติบโตใต้ดินไปด้วยคาดว่าพอเข้าสู่ระยะแพร่กระจายแล้วมันก็เลยโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินระหว่างที่ไข่จูหลักปรากฏตัวนั้นก็มีไข่จูรองจํานวนมากโผล่ออกมาเช่นกันซึ่งทางน้องมีนานะครับก็พิจารณาถึงความเสียหายโดยรอบตัวของเธอคิดว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดในการ,รเผชิญศึกข่จูหลัักนนนน้้นคืือภาายใพทีปปรบ เคนลาโวส่วนใคจูหลักนะ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเองจดซุ่มยิงคือเคนเอ็กโคจกตรงนี้สามารถเล็งยิงศัตรูตามแนววงแหวนของโตเกียวได้แผนการที่เราวางนะ่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วจะขอตั้งชื่อแผนการปฏิบัติก,รรา,ก,า,ก,การจัดใคจูสซากามิฮาระขอให้ทุกนายโชคดีนะและในพวกเขาเนี่ก็ได้ออกเดินทางไปกันแล้วนะครับร่องหัวหน้าโฮชินาะก็ได้พูดขึ้นมาพวกนายนะ่ะเตรียมใจพร้อมหรือยังถึงเวลาปราบใคจูแล้วท่านนองชินโนมิยานะครับน้องเนี่ยก็ได้มองไปที่ทางคาา้าก้านะพร้อมกับคิดข หวังว่าคงไม่ทําให้ฉันผิดหวังหรอกนะฮิมิโนคาฟกาหากคาฟกาในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยอยู่ดีๆตัวของเขาก็ได้เกิดวอกแตกขึ้นมานะครับเพราะว่าเขานั้นมารถนั่นเองซึ่งบนรถตอนนี้เนี่ยกุญไวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะคาฟกาคนเดียวเลยนะและในตอนนี้พวกเขาก็ได้เตรียมการหลายๆอย่างนะครับอาวุธต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ถูกเตรียมไว้หมดแล้วทางพวกเด็กใหม่นะครับก็ได้ถูกแยกไปนะให้ไปอยู่กับทีมรุ่นพี่ทีมละสองคนซึ่งทางคาฟกานั้นก็ได้อยู่กับทางน้องชินโนมิยะนั่นเองซึ่งใครอยู่หลักในครั้งนี้นะครััับบพววกกกกเกเเเเ้าานนน่ย็็ตตออองงจมมมมหหึละซรูปื ร่รองหัวหน้าโฮชินะก็ได้บอกแผนการให้ทราบหน่วยของหัวหน้าอาชิโร่จะเป็นคนกําจัดไขจูหลักเองปัญหาหลักก็คือไขจูรองน้ำไม่ท่วนที่ถูกข้อพันออกมาแล้วนี่แหละพื้นที่ปราบปรามแห่งนี้มีไว้ปราบไคจูโดยเฉพาะจึงไม่มีการสร้างหน่วยงานสําคัญหรือทางจราจรหลักไว้เลยงานของพวกเธอนั้นคือการกาจัดไขจูรองเพื่อมาให้รอดออกไปจากเขตนี้นี่คืองานสําคัญที่ต้องําสทำสำเร็จหรือไม่มันก็ย่อมส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อระดับความเสียหายตลอดจนงบประมาณระยะเวลาที่ใช้ฟื้นฟูแน่นอนว่าเด็กใหมนะ่น่าจะถูกวางไว้แถวท้ายโซดกล่าอีกในนึงก็คื พวกเธอคือปลาการด่านสุดท้ายไม่ว่าจะทาคะแนนในสนามซอ้อมมาออกมาดีแค่ไหนก็ไมา่อาจช่วยได้แม้แต่ชีวิตเดียวจงแสดงพลังให้ประจัก์ในสนามรบซะจาพวกดูเจี๊ยบทั้งหลายซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็ได้ต่างลุกเฮงกันหมดเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องรองทางหัวหน้ามีนาหรือว่าอาชิโร่นั่นเองอะนะเพื่อรอให้เธอไปประจําการก่อนทุกคน,นถึงเริ่มเคลื่อนไหวได้เลนน่ <L eno S 2> ก็ได้ทําการสื่อสารกับทางคาบการนะครับตัวของน้องมันก็ได้บอกกับทางคารบการไปว่าในที่สุดก็ถึงเวลาสักทีนะครับลุ้นพี่ซ ของเขาเนี่ยโดนทางรองหวัวหน้าโฮชินะนั้นกำชับไว้ว่าถ้าเขายังขืนนแบบนี้ต่อไปอาจจะอดเป็นสมาชิกกองกําลังได้และถูกไล่ออกในอีก3เดือนซึ่งคราบกัานะครับความหวังของเขาเนี่ยก็คือสนามแรกนี่แหละนะว่าเขาเนี่ยจะได้อยู่ต่อหรือไม่ทั้งความตึงเครียดความวิตกคว้อกดด้านต่างของกนาัเข้ามาในใจแต่ถั้อย่างนั้นไม่รู้ทําไมตัวเองถึงได้ตื่นเต้นแบรสุดแบบนี้เลโนนะครับตองเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใ,นใจว่าแง่ละเพราะนี่เป็นงานที่คุณอยากทำมาตลอดนี่นะลุนพี่เรามาทาภารกิจแรกและสำเร็จกันเถอะครับและในตอนนี้ดูเหม บุกเข้ามาในเขตเอโคแล้วพวกเขาเนี้ยก็เลยทําการลงมือก่อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นเขตของทางคาบการนั่นเองนะคาบการได้บอกกับทางน้องชินโนมิยะว่าไปกันเถอะหน้าคิโคุซึ่งทางชินโนมิยะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าทําไมนายบาคนออกคําสั่งระยะทางน้องชินโนมิยะเนี่ยก็ได้รีบวิงไปเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้กระโดดลงมายอย่างเท,ท,ท่เลยนะครับแต่กับการทางคาบการของเรานั้นตัวเขาก็ค่อยๆปีนลงเอาอะนะเพราะว่าเขาพลังน้อยนั่นเองโดยไปคนอื่นไม่ได้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องมีนานนน้องเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่จุดสังหารั ทำการยิงสนับสนุนด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ยิงโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเจ้าทางไคจูหลักเนี่ยก็เดินออกไปเรื่อยๆเลยและในตอนนี้นะครับทางคาบก้าของเราเนี่ยตรงเขาก็ได้มาอยู่ต่อหน้าทางไคจูร้องแล้วตังเขาได้เบ่งพลังขึ้นมาเลยะนะตอนนี้ฉันนะ่ะรับรู้ถึงการตอบสนองของชุดสูทเลยละ่ะปลดปล่อยพลังเสียจปุ๊บแป๊บเดียวนะครับทางคาบก้าก็ได้โดนทางไคจูร้องเนี่ยพุ่งชนจนเขาเนี่ยปบี่ลงกองขยะไปเลยนะครับซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะทางน้องชินโนมิยะเนี่ยก็ได้ตะโกนด่าไปเลยว รุนพีมันก็ได้ยามทางครับกล้ามากเลยนะครับว่าโถเอ้ยทำไมเราต้องมาเป็นพี่เรื่องเด็กใหม่ด้วยฟ้าอย่างน้อยก็ช่วยดูงานในจุดที่ไม่รบกวนพวกเราหน่อยก็แล้วกันเสือนอนชินโนมิยานะครับเมื่อน้องได้ยินแบบนั้นนะน้องเนียก็เลยถึงกับฉุนแตกเลยซสือทางตัวของพวกุนพีเนี่ยพวกมันนะครับก็ได้ทําการยิงไปเรื่อยๆนะแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจุดอ่อนของใครจูรองอยู่ที่ไหนพวกเขาเนี่ยก็เลยจึงรอข้อมูลจากแนวหน้านะครับแต่ว่าท่านอชินโนมิยานั้นตัวของน้องก็ไม่รอช้าเลยน้องได้ยิงแสกหวของทางใครจูรองไปหมดเลยแล้วก็ได้้้พูดขึนนนนนนมมาาาวว่่่ฉัััจจะะะะะยยยิิงงงกกรรรสุุุททอแลให จนอ่อนทั้งหมดซึ่งน้องก็ได้กลาดกระสุนไปเลยนะครับซึ่งพฟกัจูร้องเนี่ยก็ได้หงายในนัดเดียวหมดเลยจนในพวกรุ่นพี่ถึงกับตกใจไปเลยว่านี่มันอะไรกันนี่ไม่ใช่พลังของคนที่เพิ่งเข้าหน่วยได้2เดือนแล้วนี่นะลรอชิโนมิยะคิโครุทางคาบกานะครับก็เลยชมทางคิโครุไปเลยว่าเจ๋อมากเลยคิโครุซึ่งน้องคิโครุในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําตัวไม่ถูกเลยนะครับที่โดนคาบกาชมแบบนี้ระบบนี่ก็ได้เตือนขึ้นมาว่าชีพจรเต้นผิดปกติอัตาราการเต้นของใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ตน่นยายน้่มกกตอง ทางเลโน่นะครับในตอนนี้เนะี่ยทางฟุราฮาชินั้นต้องเขาได้ทําการกําจัดไคจูร้องอย่างง่ายได้เลยซึ่งก็การจะยิงอวดทางเลโน่มันด้วยนะแต่พอหันไปนะครับทางน้องเลโน่ของเราเนี่ยต้องเข้านะได้กาจัดทางไคจูร้องที่ตัวใหญ่ขนาดมึมาได้เลยซึ่งก็กกาจัดได้โดยตัวคนเดียวเลยนะครับฟูราฮาชิถึงกับอึ้งเลยนะครับว่านี่นายนะ่ะคนมาด้ตัวคนเดียวเลยงั้นหรอเลโน่ได้บอกไปพรอมลอ้างแปลงคุณสมบัติของกระสุนจ้าระเบิดเป็นแชรแข็งดูอาจจะเหมาะกับผมมากกว่าก็ได้พอจับทางได้แล้วรู้สึกว่าลาพวกมันได เพื่อให้ลุนพีจะได้ไม่ต้องแปงลงร่างซึ่งพอกเด็กใหม่ปีนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างร้อนแรงกันเป็นอย่างมากเลยทําผลงานได้ดีไม่น้อยน่าลุนพีเลยนะครับเป็นพ่อรนพีทุกหน่วยถึงกับชมไปเลยว่าเทียบกับปีก่นกอนๆแล้วค่าดอกใบพลังโดยเฉลี่ยของเด็กใหม่ถือว่าสูงเลยทีเดียวพอไปพกเป็นเกงคอยชักน้าระดับภาพรวมทั้งหมดก็เลยสูงขึ้นไปด้วยซึ่งใขรจูรองบางเขตนในตอนนี้ก็ได้ถูกกาจัดลงไปหมดแล้วนะครับซึ่งเหลือนิดเดียวน่ะนะทางครับการในตอนนี้เขารู้สึกกดดันนิดหน่อยทุกคนาเนว่ยทะ้จชำ ทองขาไม่ได้ไม่มีอะไรที่ฉันพอจะทําได้บ้างหรือไงซึ่งต้องทางคาบ่ากันึกขึ้นมาได้นะครับว่าเมื่อกี้นะทุกคนยังไม่รู้จุดออนของทางใครจูร้องเลยคาบการก็เลยสังเกตเห็นซากนะครับใคจุดร้องอยู่ด้านหลังของเขาฉันจะต้องใช้อาตัวเองเข้าสู้ซึ่งในตอนนี้ทางคับการนั้นตัวของเขาก็ได้ไปชําแหลดดูนะครับเพื่อดูจุดอ่อนของทางไครจูนั่นเองคาบการเนี่ยต้องเขาก็ได้ฟันทางใครจูรองอย่างง่ายได้เลยนะถึงจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เถอะแต่ชัาแหลดได้ง่ายขึ้นพอชุดเลยถ้าเพิ่มจำนวน เหลแต่ไม่มีการหลักในจุดที่ควรจะมีเลยอยู่ตรงไหนกันนะซึ่งทางข่าวการนะครับตัวของเขาด้เหมือนว่าจะเจอแล้วนั่นเองตัวของเขาก็เลยไม่รอชา้ารายงานให้กับทางรองหัวหน้าฮอชินาฟังรองหัวหน้าเจอจุดที่เป็นแการหลักของมันแล้วรากที่ติดอยู่ตรงต้นคอแต่มันอยู่ใต้กล้ามเนื้อเส้นใหญ่แข่งปกที่ทําหน้าที่คล้ายกระดูกสันหลังเจ้าหน้าที่ที่พลังโจมตีตำ่ำเลยอาจต้องยิงจากด้านข้างเท่านั้นเพราะเดี๋ยวจะไม่โดนแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมากคาจู่ร้องมีอวัยวะแพร่พันด้วยเป็นอวัยวะต่มตูมสีขาวอยู่ตรรงงงก้้้นนทททํําาาาลยมมัิออจจะี ต่ฟักต่อออกมาจากซากไจู้รองครับทางรองหัวหน้าโฮชินานเนี่ยก็ได้ชมทางคาบกาไปเลยนะครับวันน้าเนี่ยสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมไปเลยรองหัวหน้าเคยประสานงานให้กับทางทุกหน่วยนะครับว่าจุนออนอยู่ที่ไหนรองหัวหน้าได้พูดกับทางคาบกาต่อไปว่าถึงประสบการณ์จากงานเก่าจะมีส่วนด้วยแต่ก็เห็นผลลัพธ์จากการียนดูในทุกๆวันได้แล้วทําได้ดีมากซึ่งทางคาบการในตอนนี้ตรงเขาก็ได้ดีใจมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทปาประโยชน์ให้กองกําลังได้แล้วซึ่งตรงทางคาบกานั้นต้องเข้าเลยขอรับหน้าที่ทําลายอวัยวะ ให้หมดเลยนะครับซึ่งตรงเขาในตอนนี้นะมีอะไรที่ทาได้นก็ทําให้หมดเลยเพราะจนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายแล้วก็จนกว่าจะไปยืนข้างอย่างนั้นให้ได้และในตอนนี้นะครับ้าไคจูหลักก็ได้มีแสงอะไรบางอยา่างปรากฏขึ้นมาแน่นอนแหะครับว่าถึงคิวของทางมีนาแล้วนั่นเองทุกหน่วยได้ถอยออกทางจากทางไคจูหลักกันหมดเลยนะครับและทําการยิงตรงขาของทางไคจูหลักเพื่อให้มันอยู่กับที่ให้นานที่สุดนะครับทางฝั่งของทางมีนาในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ถือปืนขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยพร้อมกับล็อกป้าหมายหมดแล้วปรับแรงออสสแรงน้มถว เรียบร้อยไม่มีภัยคุกคามจากการซุ่มยิงบริเวณใกล้เคียงซึ่งการขายการยิงทั้งหมดนั้นก็ได้รู้ร่วงหมดแล้วนะครับ เธอเนี่ยสมารถเริ่มยิงได้ซึ่งก่อนยิงนั้นเธอก็ได้แอบคิดในใจขึ้นมาว่าแน่ดีของเธอนะครับทางคาบการได้บอกกับเธอไปมาแข่งกันเถอะว่าใครจะได้ไปสมาชิกกองกาลังสุดเท่กันกันเธอได้มองไปที่คาบการนะครับแล้วก็ได้บอกว่าคาร์บการนี่แหละคือตัวฉันในตอนนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทําการปลดปล่อยพลังออกมานะครับซึ่งเหมือนก็ดูอลังการมากเลยระดับการปลดปล่อยพลังอยู่ที่เน้าชิบอกทางราเซ็นต์ท่าทางหัวหน้าของชินาก็ได้บอกกับทางคาร์บการ์ไปว่าทางคารธอการ์หนนะอ,อ้าดวา นะครับสึ่งพลังทำลายล้างของมันเนี่ยนัดเดียวนะทางคา่จูหลักเนี่ยถึงได้กับทะลุไปเลยซึ่งก็เป็นลูโบออกมาเลยนะครับร่างหัวหน้าฮอชินาก็ได้บอกกับทางคาบคาบอีกว่านั่นน่ะคือพลังของคนที่ไหนตั้งมันว่าจะยืนคียงข้างให้ได้อย่างไงล่ะซึ่งน้องเนยก็ได้ยิงนัดสองต่อไปนะครับซึ่งก็ได้เป่าทางคาจูหลักเนน่ยเละเป็นจุนไปเลยซึ่งน้องก็ได้ยิงไป3นัดนะครับถ้าคา่จูในตอนนี้มันก็แน่นิ่งไม่ขยับแล้วซึ่งน้องก็ได้กําลังเตรียมการยิงนัดสี่ออกไปทุกคนในหน่วย นึ่งเราก็ได้ซัดไปเลยนะครับหนึ่งนัดทั้งร่างหัวหน้าโฮชินาะก็ได้เดินมาหาทางคาบก้าแล้วก็ได้บอกว่าน่าอยากยอมแพ้ขึ้นมาบ้างหรือยังก็จะไปเจอข้างเธอนะาน้าต้องมีพลังเทียบเท่านั้นเลยนะคาบก้าก็ได้ฉุนจัดเลยนะครับ้าพูงงั้นก็แสดงว่าร่างหัวหน้าโฮชินาะก็ทาแบบนั้นได้งั้นหรอทั้งร่างหัวหน้าเ่ยก็เลยปฏิเสธไปว่าไม่ไหวอะ่ะพลังปลดปล่อยของผมตอนใช้อาวุธยิงค่อนข้างตำถ้าเป็นใครจูตัวใหญ่เท่กับหัวหน้าอาชิโรไม่ติดเลยแต่ในทางกลับกันพกไคจูขนาดเล็กถึงกลางหหนนนน้้้าาาาาาาแลวววคจูบคูบงงงงงตตตััััะรรรรมมกกปฏออออย่ขท ทางรองหัวหน้าฮชินาณานทองเขาก็ได้ฟันฉับเดียวนะครับทางไคจูร้องเนี่ยมันก็ได้แตกสลไลด์หมดเลยส่งทางรองหัวหน้าฮชินาณานทองเขาจะใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับต่ของเขาไม่ใช้ปืนนั่นเองซึ่งก็เร็วจัดจนมองไม่เห็นเลยนะตะกลอของผมเป็นนักปราบไคจูมาตั้งแต่สมัยมูโรมาจิแล้วผมเลยถนัดด้านนี้มากกว่าไงล่ะหัวหน้าหน่วยกับรองหัวหน้าหน่วยถือเป็นระดับกาลังรบที่สําคัญที่สุดของหน่วยพวเขาเลยจะอาวุธเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับสไตล์แต่ละคนไว้ให้ซึ่งของจริงต่อจากนี้นะครับมันก็ได ไคจูร้องที่ฟังออกมาไม่ท้วนต่อให้จัดการไครจูหลักได้แต่ไคจุร้องที่เหลือในซากศพก็จะปรากฏตัวออกมาอย่างมหาศาลซึ่งทางไคจูร้องในตอนนี้มันก็ได้โผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับหมื่นตัวนับได้เลยนะซึ่งงานสําหรับเด็กใหม่ในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะหนักนวงเป็นอย่างมากเลยแต่พวกเขาเนกระซูไม่ถอยเลยนะซึ่งถ้าหากว่าทุกคนสามารถผ่านภารกิจนี้ไปได้ทุกคนก็จะก้าวไปอีกขั้นระดับการเปลี่ยนแปงพลังของเจ้าหน้าที่ซอนใหญ่มักหยุดอยู่ที่20-30%จนจบเส้นทางอาชีพที่การากก,รก,กลุก่่มมนึงที้้าาวขค แล้วขึ้นไประดับหอนด้านหน่อยได้ถึงในหมูเด็กใหม่ปีนี้จะมีแค่ชินโนมยาคิโครุที่ก้าวข้ามกับแพงนั้นได้ก็จริงก็ยังมีอีกคนซึ่งนั่นก็หมายถึงทั้งเรโนโนั่นเองนะครับทางเรโนในตอนนี้โดนเขาเนี่ยจะเริ่มฉายเวลออกมาแล้วนั่นเองซึ่งทางเรโนในตอนนี้แล้วก็เพิ่มมันอีกคนนึงนะครับพราะเขาเนี่ยกำลังไปส่งทบกับแนวนานั่นเองแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังวิ่งไปนั้นก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งน,นะที่กำลังนั่งดูซากศพของไครจูนครรัับบททที่าาาางงโกกยู่ซึ่งทาางชยคคนนนี้ะรันกันนกบ เองอยู่เลยว่าวัยวะพ่อพันธุ์ที่ฟังไว้ถูกทำลายหมดแล้วทำไมถึงรู้ได้ทันกันนะมีคนได้เป็นกูรูด่างไคจูในกองกำลังป้องกันได้งั้นหรอบอกเธอรู้อะไรบ้างหรือเปล่าและก็ได้ตาจบตอนที่หกเออเรื่องมาในตอนที่เจในตอนนี้นั้นทางตัวของทางน้องเลโนแล้วก็ทางอิฮารุคุงนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปเจอคนคนหนึ่งนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยจะทำงานอยู่ที่บอ่อกำจัดซากศพนั่นเองหรือว่าซากไคจูนั่นแหละนะที่ทางน้องเลนโนกับทางคาบกานั้นเคยทำงานอยู่นั่นเองซึ่งทัง ดวนแต่ว่าชายคนนี้นะครับตัวของมันเด็กกนไม่ฟังนะพร้องกับชีเนิวขึ้นมาสึ่งนิ้วของมันเนี่ยก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับถูกยิงออกมาแต่ก็สายไปแล้วนะครับท้าอิฮารุเนี่ยตัวของเขาได้โดนเข้าไปเต็มหน้าอกเลยซึ่งก็โชคดีไปนะที่ไม่โดนหัวใจชายคนนี้นะครับตัวของมันได้พูดขึ้นมาว่าดิฉันเล็งไม่โดนหัวใจงั้เหรอเนี่ยพ่ออยู่ในล่างนี้แล้วเลยแมนเลยแฮสุงทางอิฮารุในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ร้องโอดควานมากเลยนะครับพอเลือดนะ่ะมันไหลไม่หยุดเลยแต่ก็โชคดีไปนะครับที่ทางชุดเนี่ยมี กับเงอตกเลยวันนี้นะ่ะคือไคจูรูปแบบมนุษย์นองเหนือจากรุ่นพี่หมายความว่าไคจูประเภทมนุษย์สื่อถยนแรงนะครับไอไคจูตัวนี้เนี่ยมันก็นจะถอยออกไปแล้วนะแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าอย่างน้อยเอาตัวอย่างเจ้าหน้าที่กองกำลังตัวมันเป็นกลับไปดยดีกว่าซึ่งมันก็ก,กาจะสังหารเลยนะครับไม่ว่าคนใดคนหนึ่งนะทางน้องเลโนรู้สึกไม่ดีแล้วตัวของน้องมันเนี่ยก็ได้สื่อสารนะครับกับทางรองหัวหน้าโฮชินานั่นเองแต่กลับปรากฏว่าสัญญาณการสื่อสารนั้นมันถูกตัดขาดไปหมดเลยนะครับซึ่งนั่นนะ้ไคดพ นั่นน่ะคือเครื่องมือสื่อสารสินะผมจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะบริเวณนี้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถตรวจจับได้จากภายนอกไปแล้วนี่คือเทคนิคที่ผมใช้แฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์แต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการล่าได้เหมือนกันเหซึ่งจะาไขจูนไม่รอช้านะครับมาได้ทําการยิงมาที่ทางเลโน่และตัวของน้องเลโน่เนี่ยก็ได้หลบได้อย่างง่ายดายเลยแต่ก็มีเฉียวเฉีวไปบ้างนะเลโน่ในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากมันยิงทะลุชดก่อสูดได้ง่ายเลยแต่ตัวของทางน้องเลโน่นะครับก็ได กเผื่อพวกนายบังเอิญเจอมันแล้วกันตอนแรกอาจจะดูเหมือนกับว่ามันใช้เวทมนตร์หรือมายากลแต่ลองสังเกตที่ปลายนิ้วของมันให้ดีๆมันจะตั้งท่าเคลื่อนไหวแบบเดิมๆก่อนจะโจมตีส่งน้องเลโนในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับจุดได้แล้วนั่นเองแล้วก็ได้กัดจังหวะหลบกระสุนได้อย่างง่ายดายเลยส่งทางอิฮารุนั้นก็ได้ตกใจนะครับว่าทางเลโนหลบได้ด้วยงั้นหรอเลโนก็เลยขอร้องนะครับให้ทางอิฮารุน,นั้นแยกไปขอกำลังเสริมมาที่ส่งทีแรกนะครับตัวของเขาเนี่ยจะไม่ยอม ตัวของทางอิฮารูนั้นก็โดนยิงเฉียวแขนไปเลยนะครับซึ่งก็โดนทางเลโนช่ชขาไปอีกเช่นเคยเลโน่ก็เลยบอกไปว่ารีไปเถอะอิฮารุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยจําใจต้องไปนั่นเองซึ่งพอเขาวิ่งไปนั้นทางเลโน่เนี่ยก็ได้อุ่นใจขึ้นมาเปล่าหนึ่งแต่ว่าน่ากลัวจังเลยขนาดชินอมิยะยังต่อกรกับมันไม่ได้เราจะเอาอะไรไปชนะมันได้ล่ะแต่ว่านะสมาชิกกองกำลังในแบบที่เราอยากเป็นน่ะซึ่งตัวของทางเลโน่นะครับก็นึกย้อนไปถึงอดีตนะในตอนที่ทางคาบการนั้นช่วยเหลือตัวเขานั่นเองซึ่งเขาก็ได้มีทางคาบการ,รเป็นออดนนนขขงเาั่ะ คนนั้นน่ะจะยืนยันเพื่อพกพองในเวลาแบบนี้และเรโน่ก็ได้ทําการใส่เดียวกับทางเจ้าไขจูเลยนะครับซึ่งพอยิงไปเท่าไหร่นะไคจูนนก็หลบได้หมดเลยซึ่งจุดประสงค์ของทางเรโน่ในตอนนี้ตัวของเขาก็จะต้องถ่วงเวลาให้ทางอิฮารุหนีออกไปให้ได้แต่มาทางอิฮารุนะครับในตอนนี้ตัวของเขานเนี่ยกำลังวิ่งอยู่เลยเพราะาคิดขึ้นมาว่าเรโน่ ult, ตาจากวานรีบรับไปนะอะไรของหมอนั่นกันวะทำไมหมอนั่นถึงสู้ไคจูนั่นได้ล่ะไม่สวอารมณ์จริงๆซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับทางร่างหัวหน้าโฮชินะได้ จะอยู่ที่ประมาณ20%ถึง30%มีเพียงไม่กี่คนที่จะก้าวข้ามกำแพงนั้นได้แต่ว่าทุกคนต่างมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถก้าวข้ามกำแพงนั้นซึ่งตัวของทางอ e ิฮารุนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ค้างอยู่ที่20%มาหลายสัปดาห์แล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยครับก็ได้มีทางน้องมีนานเนี่ยไปไอดอนอยู่นั่นเองทางที่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่มอนั่นมันกลับแซงหน้าเราไปอย่างง่ายได้ไม่สบอารมณ์เลยจริงๆตั้งมาทางฝั่งของทางเลโนนะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ต่อสู้กับไคจูอย่่่่าาาางดเดเเเือลลลยยแแตตวววไจูนนับมมกกกก็กปกิ ก็ได้วาปมาพูดกับทางเลโนว่าดูเหมือนว่านายจะรู้ข้อมูลกับผมนะแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้สินะสื่อมือก็ได้แยกมือออกมานะครับกลายเป็นสื่อมือไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองใช่แล้วครับในขณะน,นี้ทางเลโนนั้นตัวของเขาก็ได้จนมุมแล้วนั่นเองแต่กลับปรากฏว่าโชคได้ช่วยไว้นะครับทางอิฮารุน,น,าาน,นั้ากกาตไไน,น,นตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าไม่ใช่ล็อกฉันไม่ได้งงิดเลโนล็อกแต่แค่งงิดต,ตัวเองที่มาเป็นฝ่ายถูกปกป้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแ,แต่ตอนนั้นและตรง เขานะครับก็ได้บอกกับทางเลโน่ไปว่าฟังนะแกไม่ได้ปกป้องฉันแต่ฉันต่างหากที่มันฝ่ายปกป้องแกซึ่งทางน้องเลโน่นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าฉันขอให้นายนะ่ะไปเรียกกขากำลังเสริมมาไม่ใช่งั้นหรออิฮารุนะครับก็เลยสวนกลับไปว่าถ้าฉันไม่กลับมาแกคงไปนอนคุยกับราของมองแล้วล่ะไคจูนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปเช่นเคยว่นนานายอยากให้เขาหนีไปงั้นสินะแต่เปล่าประโยชน์น่ะทำม่ไ้รับอนุญ,ญาตจากผมไม่ว่าสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอไปจากที่นี่ได้ซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยม ร่ามมือการจัดการมาด้วยกันเลยนะถือสภาพของทางอิฮารุจะดูไม่ได้แต่ตัวของเขาจะเลือกสนับสนุนและสร้างช่องโหว่ให้เองส่วนแกจัดการยิงมันแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มเหนียวไปเลยนะแล้วสองคนนะครับก็ได้เริ่มการบุกโจมตีนั่นเองซึ่งทางอิฮารุในตัวของเขาก็ได้ยิงปืนออกไปนะครับซึ่งปืนนั้นมันก็เป็นสายฟ้าขึ้นมานั่นเองดูเหมือนว่าตัวของเขานะครับจะฝึกใช้กระสุนไฟฟ้ามาด้วยอย่าวคิดว่าแกมีคนเดียวสิที่ได้ทดลองกระสุนหลายอย่างนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางไคจูนเนี่ยมันก็ได ขณะที่ทางไคจูมกำลังเลงมาอยู่เนี่ยตัวของเขาก็ได้มองหาวิธีกระสุนนะครับว่าหลังจากโดนไปนัดหนึ่งหนะ้าเราก็น่าจะพอจับจังหวะได้แล้วละ่ะซึ่งก็จับได้แล้วจริงๆด้วยซึ่งกระโหลบได้อย่างง่ายดายเลยนะครับจนทางเจ้าไคจูนก็ได้งงไปเลยว่าไอ้หมอนี้ก็ด้วยงั้นหรอซื่งพอมือกำลังงงอยู่นั้นทางเรโน่ของเราตัวของเขาก็ได้ซัดก,กระสุนน้ำแข็งไปยังเต็มเหนี่ยวเลยนะครับขอแค่ตอนนี้ก็พอขอแค่วินาทีนี้แดดโปรดมอบพลังให้ผมแข็งแกร่งยิ่งกว่าชิโนมิยะหรือหัวหน้าอาชีโรกทาาากกรรโโจมมตตีออยยยยย่่่่งงไไั้้เลแ็ชคปน อยู่ดีๆนะครับซากศพไคจูเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ตรงหน้าเขาซึ่งมันก็กลายเป็นโลเลยนะเรียกว่ากำแพงซากศพนั่นเองจา้าไคจูเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากซากนั้นนะแล้วก็ได้บอกกับทางเลโนนไปว่าดูจากสภาพนายแล้วนะแบบนี้คงหมดลุล่นแล้วสินะแล้วก็ตามสภาพนะครับทางเลโนนของเราเนี่ยก็ได้โดนโจมตีแบบจอ่จอๆไปเลยซึ่งก็โดนไปหลายนัดเลยนะครับจนตัวของเขาเนี่ยลม้มลงไปกับพื้นเลยและภาพนั้นก็แต่ดมาทางฝั่งของทางรองหัวหน้าโฮชินะตัวของเขาได้รับรายงานว่าไม่สามารถติดต่ออิจิคาวะกัฟโฟโรฮาช ได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแม้แต่สัญญาณชีพจรทางเราก็จับมาได้ด้วยเช่นกันซึ่งทางคาบการนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฟังอยู่พอดีเลยนะครับแล้วก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าทางน้องเรโนเนี่ยหายไปไหนงั้นเหรอทันด้นั่นเองนานทางน้องชินมิยะก็ได้กระโดดลงมาแล้วก็ได้บอกกับทางคาบการไปนะครับว่าเจ้านั่นกำลังมาซึ่งคาบการตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตั้งตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้เป็นห่วงทางอิจิคาวะกับพิฮารุเป็นอย่างมากตามมาทางฝั่งของทางเรโนกับทั่งอีฮารุซึ่งในตอนนี้ทางเรโน่่นนาาาาตตวขอออองงงเเ้้้้้กก็ไไไดปปทีรรรรยยยบแลุมมหห ้ล,ลกขึเรายังมีชีวิตอยู่การต่อสู้ยังไม่จบสักหน่อยเจ้าคจูมันก็ได้พูดกับทางเรโนโไปว่ายาังขยับตัวได้อีกงั้นเหรออยากเอาเรื่องเลยนะการทลายสนวนอื่นที่ไปถึงแก่ชีวิตเนี่ยซึ่งมันเนี่ยการจะทรามานทางเรโนนั่นเองนะท่านนั่นเองน,นั้นทางอิฮารุเนี่ยก็ได้ยิงสกัดไว้เพื่อช่วยทางเรโนนั่นเองแต่กลับกันนะครับทางคจูมันก็ได้ไปกระสุนได้หมดเลยคจูได้บอกว่าเห็นไอ้นั่นยอมชินตายแล้วละ่ะซึ่งก็ได้โจมตีสวนกลับไปที่ทางอิฮารุเลยนะครับทั้งสองคนในตอนนี้เร แต่เรโน่ก็พยายามจะลุกขึ้นสู้นะครับทางไคจูเนี่ยมันก็ได้โจมตีซ้ำไปอีกซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากอิฮารุที่กำลังมองดูอยู่น,นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดเชน่นกันเพื่อนพ้องกำลังถูกทำร้ายตอนหน้าต่อตาแท้ที่เราทำอะไรไม่ได้หรือไงถึงจะเจ็บใจแต่ไม่อยากยอมรับแต่เรโน่หน่ะเป็นคนที่สุดยอดจริงๆสวัรค์หมอนั่นจะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยได้แนะ่ใครมันจะปล่อยให้จบเฮและที่แบบนี้กันว่าสิ่งตัวของทางอิฮารุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นสู้นะแล้วก็ได ทัองไคจูนั่นเห็นแบบนั้นนะครับมันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายมเป็นทางอ e ีฮารุแทนนะว่าคนนี้นะ่ะบอบช้าแล้วละ่ะเธอไม่จะเป็นแล้วซึ่งมันก็จะปิดฉากทางอ e ีฮารุในทันทีเลยนะครับอีฮารุก็ได้แต่ภาวนานในตอนนี้นะว่าขอร้องหลับพระเจ้าไม่สิไม่ว่าจะปีศาจหรือซาตานก็ได้ทั้งนั้นได้โปรดช่วยเพื่อนของฉันด้วยซึ่งตรงองเขาก็ได้ร้องไห้ทั้งน้ําตาเลยนะครับแล้วเจ้าไคจูนั่นก็ได้กำลังจะโจมตีไปที่ทาง e องีฮาร,าาาาาานารุนั่นเองแต่ทั้งนั้นนั่นเองคน่ตตต้อองงายคืแกะ ไอเวนตะไลซึ่งพอทางไครจูนมันก็ได้หันไปนะครับซึ่งก็หันไปโดนหมัดของทางคาบกาเลยนะเข้าเตมเ็มเบ้าหน้าไปเลยซึ่งก็ต่อยจนคอขาดเลยนะครับทางคาบการก็ได้เข้าไปหาทางเลโน่แล้วก็ได้พูดกันมาว่าขอโทษที่มาช้านะเลนน่ในตอนนี้ตัวของเขาก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยว่าเรานะ่ะออนแอชะมัดอุตส่าห์หวังว่าเรื่องจะไม่ลงเอยแบบนี้แท้แ,ทแต่จนแล่าจนรอดเราก็ทําให้คนคนนี้ต้องแปลงร่างอีกจนได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทาง e อิฮารุแนวตรงเขาก็ได้เห็นทางคาบการนะเต็ม2ตาเลยนะครับแต่อยู่ในร่างของใครจูอีกตัวนึงนะ มันก็ได้บอกว่าแกน่ะคือเจ้านันใช่ไหมไอตัวที่เขาลือกันแคทูหมยเล็กแปดาบการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้วางเลโนไว้แล้วก็ได้บอกว่าขอโทษทีนะอิีิเขาว่าดูทายต้องใช้เวลาสักน้อยซึ่งทางเรโนนะครับก็ได้พยายามจะบอกกับทางครับการว่าให้ทางคาบการระวังตัวด้วยแต่ตัวของน้องมันก็พูดได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บหนักมากคาบการเนี่ยก็เลยบอกว่าหยุดพูดเถอะนะรีบหยุดเลือดของตัวเองได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองเชื่อมือฉันได้เลยนะเรโนก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเรารู้อยู่หรอกบอลลู ไอเจ้าใครจูอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมก็มาถือสาไรลรอกแต่ตัวเองดูเป็นใครจูแท้ๆจะมาขัดขวางทาไมกันอย่างนายเนี่ยเป็นไคจูได้แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยอยากได้นายมาเป็นหมาไว้ใช้งานจังซึ่งมันเนี่ยนะครับได้โจมตีทางขาบการนั้นเต็มอกไปเลยแต่ทางขาบการ์ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เต็มใจรับไว้นะครับจนทางไคจูเนี่ยมันก็ได้ชมขึ้นมาว่าอย่างนี้เองอึดถึกทนดีนะเขาดีจะฆ่านายแล้วนะดูท่าจะต้องใช้พลังถึงขนาดนี้เลยล่ะซึ่่งกก็มาายนนจขใญเล นทางอิฮาโรน,านั้นถึงกับตรงใจเป็นอย่างมากว่าบ้าหรือไงตอนสู้กับพวกเราไม,ไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดคาบการได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองแกใช่ของไอพันนี้กระดาโจมตีส่ร่างของเจ้าพวกน,นั้นหลายนัดเลยสินะส่วนคาบการในตอนนี้ตัวของเขาเองก็ได้โกรธจัดเลยนะครับออร่าอะไรบางอย่างในกล้ไปพวออกมาเต็มไปหมดเลยใช่แล้วครับทางไคจูตัวนั้นน่ะมันก็ได้โจมตีมาแบบรัวๆเลยนะครับแต่กับการนะครับทางคาบการใน,นตัวของเขาก็าได้ใช้แค่เสียงอ่ะนะทําการป้องกันกระสุนนั้นไว้ได้หมดเลยแล้วก็ได้วาปไปที่ทางหน้าของทางไคจู โคตรไร้หมัดเลยนะครับรวมถึงใส่ฟันหักเลยนะจนทางไคจูในตอนนึงนะครับตัวของมันก็ได้สับสนอยู่เลยว่านี่มันอะไรกันอาสายจังหวะนี้ฟื้นฟูร่างกายดีกว่าแต่ทําไมกันอะไรของไอ้โมนี่กันเนี่ยจึงทางขาบกันนะครับตรงเขาเนี่ยได้ฝ่าฟันกําแพงสร้างศพของทางไคจูตัวนี้นะยังง่ายได้เลยนะครับจนมันตั้งหลักไปทางนกลทีเดียวซึ่งมันก็ได้จะป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะกับแปลกใจขึ้นมาว่านี่ฉันเป็นฝ่ายถูกไล่ต่อนี่ห่อเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันส่วนที่ได้รับความเสียหาาาายยยยฟฟื้้้นนนนนูชมมมกกกกััััขแแลลลวว่่่่ะะถถอออดดีีงงจตต็ เป็นหนึ่งที่เรียกได้ว่าแม่เปิดโอากาสให้หนีเลยขับการได้พูดขึ้นมาว่าแกนหลักของแกอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกระซวกให้พลุนเลยและทางขาวการนะครับก็ここได้ซัดหมัดสุดท้ายเข้าไปซึ่งก็ซัดเต็มกําลังเลยนะเรียกได้ว่าหมัดเดียวจอะเลยก็ว่าได้ซึ่งซัดหมัดเดียวนะครับทังเจ้าไคจูตัวนี้นะครับมก็ได้พุ่งข้ามเมืองไปเลยซึ่งสภาพของมันในตอนนี้ก็ได้เละหมดแล้วจนเหลือแค่แกนกลางแล้วนั่นเองซึ่งทางขาวการนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะโจมตีทางแกนกลางแล้วนะครับแต่ทันน,น ครับในตอนนี้นั้นท้าน้องชินโนมิยะเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับทางไคจูร้องอยู่เลยส่งสู่ไปในน้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าหมอนั่นอาจจะตามไปถึงไหนแล้วกันนะซึ่งก็หมายถึงทางคาบการนั่นแหละนะคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับทางคาบการนั้นก่อนจะไปหาทางเลโน่เนี่ยตัวของเขาก็ได้มาเจอกับทางชินโนมิยะก่อนนะแล้วก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยจะไปหาทางเลโน่นเองที่แรกนนครับน้องชินโนมิยะเนี่ยก็ได้บอกว่าติดต่อก็ไม่ได้แถมไม่พบสัญญาณชีพจประจออีกนะมันจะไปหาอย่างไงล่ะคาบการได้บอกว่าถ้าพวกเขากำลังสู้กับไคจู แล้วก็ได้บอกกับทางชินโนมิยะไปว่ากิโคุรุฝากที่นี่ด้วยแล้วคาร์ลก็ได้พุ่งหนีไปเลยส่งทางน้องชินโนมิยะในปัจจุบันนะครับก็ตาเป็นห่วงทางคาวก้าเป็นอย่างมากว่าเขาแปลงร่างที่นี่เลยเหรอเนี่ยึ่งก็ได้มีรายงานนะครับพูดขึ้นมาว่าพบไคจูร่างมนุษย์ที่ตะวันออกเชียงเหนือใต้ของเขตฟอกทรอสโดยจากลบลักแล้วขาว้ขาร่าเป็นไคจูหมายเลขแปดึ่งทางรองหัวหน้าฮอนชินะเนี่ยตัวเขาก็ได้รับทราบแล้วนะครับเพราะตัวของเขาจะรีบพุ่งไปหาตรงนั้นทันทีเล้นั่นเองตามมาทางฝั่งของทางคาากร์ล้้วววนคัััเ,เาาตแแดพพงงไปล นะแต่แบบนั้นผมเลยหาทางหนีได้เข้าใจะละักษณะเด่นของนายแล้วละ่ะกล่าวนาต้องฆ่านายได้แน่ซึ่งทางเจ้าไคจูนะครับมันก็ได้จะหนีไปแล้วนะซึ่งก่อนจะหนีนะ้นมันก็ได้ทําการเล็งไปที่ทางคนในหน่วยนะครับทางคาบ้ามาเห็นแบบนั้นเนี่ยตรงเขาก็เลยเลือกที่จะไปป้องกันให้ซึ่งทางไขจูตอนนั้นนะครับมันก็ได้หนีไปได้นั่นเองเป็นไขจูแท้ๆแ,แต่ทำอะไรเหมือนมนุษย์เลยนะไว้เจอกันไหมซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ได้หนีไปแล้วนั่นเองทางคาบ้าก็เลยต้องหนีตามไปด้วยนะตรงเขาเญญนี่ยก็เไดด่้มขา นในขณะที่เขาเนี่ยกาลังจะหนีรอดได้อยู่นั้นทางร่องหัวหน้าฮองนชิน่ก็ได้พรากกตัวออกมาร่างสีดําสนิทไล่ไปหน้าไปกระโหลกมาสุดลั่นไกในที่สุดพอเจอตัวสักทีนะไคจูหมายเลขแปดในตอนนี้นะครับทางคาร์กากได้ถึงกับเงาตกไปเลยว่าโคตรสวยแล้ววะ่ะซึ่งทางร่องหัวหน้านะครับตัวของเขาก็ได้เข้าใจผิดนะครับว่าเรื่องดาวทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของทางไคจูหมายเลขแปดหรือว่าทางคาบ์กาั้นเองทางน้องเรโนนะครับที่กำลังฟังอยู่นั้นตัวของน้องมันเนี่ยก็พูดไม่ได้นะแต่ได้เิดขึ้นมาในใจว่านั่นนนนน่่ะมขขาาาาาัั้ออุพีตทงงงงฝรหหน นะครับึงในตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าตัวของเขาในไวมากๆไวเท่ากับเสียงเลยก็ว่าได้ทางคาาฟกาในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความไหยนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้เลยซึ่งสีหน้าของทางรองหัหน้าฮวชินาในตอนนี้นะครับก็ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากากปกติที่ยิ้มตลอดเลยนะในตอนนี้นะครับทั้งรองหัวหน้าเ่ยก็ได้ปลดลิมิตชุดออกมาแล้วึ่งเปอร์เซนต์มันก็อยู่ที่92%เลยทีเดียวและก็ได้ตัดจบตอนที่เจเออเรื่องมาในตอนที่8ปดในตอนนี้ทางคาราฟกาในตัวของเขาเนี่ยก็ได้กาล ครับว่าข้างร่องหัวหน้าในตอนนี้นัตัวของเขานั้นใส่เต็มอย่างแน่นอนเลยร่องหัวหน้าได้พูดขึ้นมาว่าไค่จู่หมายเลขแปดนะใช้จ,จัดการมันเองในตอนนี้นะครับทางคารบกาของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่คิดในใจขึ้นมาว่าเอายังไงดีจะให้เราใช้หมัดพันนี้จมตีร่องหัวหน้าฮชินะได้ยังไงซึ่งขณะที่ทางคารบกาของเรากําลังคิดอยู่นั้นไทลันนั่นเอ,เองเนี่ยอยู่ดีๆนะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้มีบาดแผล voilà. เป็นรอยยาออกมาใช่แล้วครับทางคารบการได้รนฟันอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองร่องหัวหน้าฮวชิน ฟันแกเข้าสินะทางคาบกาในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้รู้สึกถึงความชิบหายกําลังมาเยือนแล้วนะครับคาบกาได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยว่า,วาเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะได้โดยการอมอมือซะด้วยซีการโจมตีของเขาเร็วเกินไปจนทําให้กล้ามเนื้อแข็งตัวไม่ทันซึ่งทางรองหัวหน้านะครับตัวของเขาเนื่อก็เร็วจริงมากเลยนะภายใน3วินานร่างกายของทางคาบการนี่ก็มีแต่บาดแผลทั้งหมดเลยซึ่งก็นัดได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือเป็นอย่างมากสำหรับคาบกานอกจากนี้การเคลื่อนไหวของเขายัางเรยวกว่าไคจูประเภทมนุษย์ตัวเเเมืื่่ออออกกกี้้ไดห็นนารรรคคคคลวขงงิูัแ ก็คิดว่านั่นร้ายกาจมากแล้วแต่นี่มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยแบบนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของมนุษย์แล้วส่งนทางคาบการเนี่ยกับพูดออกมาเองเลยนะครับซึ่งท้ารองหองหน้าฮอชินะเนี่ยก็น่าประวัยมากจริงๆความเร็วมากกว่าทางคาบการเลยก็ว่าได้ท่านน,านั้นเองนะครับทางต้นงทางคาบการเนี่ยก็ได้โดนฟันจนเห็นแกนกลางของทางคาบการแล้วนั่นเองทางรองหัวหน้านะคราบตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เห็นแกนหลักนั้นก็ได้ทําการคิดอะไรบางอย่างออกมาเลยครับและในตอนนี้เนี่ยทางรองหัวหน้าฮอชินะก็รู้จุดตายของทางคาราบการแล้วนักเป็นอย่าาางมกเลยข ฟื้นฟูบาดแผลของตัวเองแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาว่าจะว่าไปชั้นก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วนี่ว่าพอลองทําดูถึงได้รู้ว่าการฟื้นฟูร,บบร่างกายเราใช้พลังงานเยอะมากถ้าโดนหลายๆรอบมีหวังมองเท่งแน่ซึ่งทางคาบการนะครับตัวองเขาในตอนนี้ก็ได้ทําการต้านทานทางรองหองนางัวชินาได้เพราะว่าเขามีความกล้าขึ้นมาแล้วนั่นเองทางรองหองนาหัวชินานันตัวของเขาก็ได้บอกกับทางคาบกาไปว่าเอาจริงดิผมสู้แบบเอาจริงเอาจังมากเลยนะเจ้านี่คงจะเป็นใครจุดระดับสูงที่มีฟอร์ติจูด8.0ขึ้นไปแต่่่่่่ววาาาาทํไมมมมกกกัันนนะ้้สแแแปล,แปลตตเเืออี็ช ทางรองหัวหน้าของชินานั้นตตัวของเขาก็จะได้เอาจริงแล้วนะครับอยู่ดีๆเนี่ยคมดาบของเขานั้นก็ไจะมีออร่าอะไรบางอย่างขึ้นมาและตัวของเขาก็ได้ฟาดฟันมันเข้าไปหาทางคาบกาซึ่งมันก็เป็นการฟันระยะไก,กลนั่นเองนะครับนับได้ว่านี่นะ่ะเป็นคมดาบที่มองไม่เห็นนั่นเองทางคาบกาตัวของเขาพยายามจะหลบแล้วนะแต่ว่าขาเนี่ยก็โดนตัดไปเลยสั้นว่าหลบไม่ทันนั่นเองทางรองหัวหน้าขหชินานั้นตตัวของเขาก็ได้ดิ้ความประชิดตัวของทางคาบกาเลยคาบกาตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความตายแล้วนะครับทางรองหัวหน้านั้นต์ัวของเขาได้ซัด ทางคารนัานเองแต่ว่าทางคา,าร์ดานตันตรงเขาบริเวณแกนกลางนะครับมีเขี้ยวอะไรบางอย่างนะมาทําการจับดาบของทางหัวหน้าไว้ซึ่งก็เฉียดตายเลยทางคาร์ารตรงเขานั้นก็ได้ชาร์จพลังขึ้นมานะครับฮันดูาพรุนแรงยิ่งกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาเห็นแก,ลกนลากฉันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเล็งมาตรงนี้ทางคา,าราในตัวของเขาก็ได้ซัดไปที่ดาบของทางหัวหน้านะครับจนทังองหัวหน้าเนี่ยต้องถอยกันเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่ถอยเนี่ยเขาเนี่ยตาย,นายแน่ๆนใช่แล้วครับนบั้กลั่านเลวห้้้ีไไปดแอง นางนั้นก็ได้รายงานกับหน่วยนะครับว่าไคจู่หมายเลขแปดน่ะได้หนีไปแล้วนั่นเองตามมาทางฝั่งของทางน้องชินโนมิยะนะซึ่งในตอนนี้นะน้องเนี่ยก็ได้คิดถึงครับกาเป็นอย่างมากเลยไค่จู่หมายเลขแปดมิโนโครับกาเราสามารถเชื่อใจเขาได้จริงๆใช่ไหมท่านั้นเองนะครับทางคับกาก็ได้ปดั๊กดตัวออกมาแต่สภาพของเขานั้นนับได้ว่ามอมแมมเป็นอย่างมากเลยทางชินโนมิยะเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับที่ทางครับกาได้กลับมาได้อย่างปลอดภัยครับกาก็เลยเสียไปว่าฉันกลับมาแล้วล่ะขอโทษที่ไม่เป็นห่วงนะทางชิน ไปได้ห่วงสังงกหน่อยจริงมากกว่านั้นน่ะมีเรื่องอยากถามเยอะเลยซึ่งก็ไม่ได้ถามนะครับในตอนนี้นะครับกาในตัวของเขาก็ได้ลม้มลงอ่ะนะถาน้องชินมิยะเน่ก็เลยเข้าไปประครองไว้ครับกาได้บอกว่าขอโทษนะฉันปล่อยให้ไอตัวที่มันทำร้ายเธอหนีอรอดไปซะแล้วทาน้องชินมิยะเน่ก็ไม่ถือสาเลยนะครับแต่ในตอนนี้ทางครับการนั่นพยายามจะไปหาทางน้องเลโนนะแต่ทางน,น้องชินมิยะเน่ก็ได้ห้ามไว้นะครับแล้วก็ได้บอกทางครับกาไปว่าพวกเขาเไม่เป็นไรหรอกนะก็กำลังต้องการเริ่มใช้เทคโนโลยีฟื้นฟูของไคจูแล้วนานแนวคนของตัวเองมากกว่าคนอื่นนนนะะอจจจาาาเเเดิมชวววยยตััข้้แลงป ตัวตัวกับรองหัวหน้าฮชินะด้วยตอนไ้เขาจับจดอะไรได้บ้างก็ไม่น่าแปลกใจหรอกและภาพนั้นก็ตัดไปที่ทางรองหัวหน้าฮชนาินะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้นั่งเสียจัดเลยนะครับทั้งมีน้าเนี่ยก็ได้เข้ามาแซวนะนั่นนั่นที่ถึงจะเห็นหน้านั่งซึมแบบนี้นะว่าแต่มันแข็งแกร่งมากเลยงั้นหรอไครจูเหมอนเล็กแปดนะ้รองหัวหน้าฮชินะเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับมันถ้าเป็นใครจูระดับสูงไม่ผิดแน่แต่ก็โชคดีไปว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิต แทนที่จะเล็งผมระหว่างที่ต่อสู้ก็รู้สึกแปลกๆอยู่ลตลอดทางการเคลื่อนไหวและการตอบสนองจนให้รู้สึกเหมือนกับกำลังต่อสู้กับมนุษย์มากกว่าสู้กับไครจูอีกน้ามีนานเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่ว่ามันจะเป็นไครจูประเภทไหนถ้าเป็นไครจูน่ะฉะนันก็จะสังหารให้หมดเลยสิ่งในตอนนี้นะครับทางหน่วยเนี่ยก็ได้รายง,งานอ่ะนะให้กับทางมีนาแล้วก็ทางรองหัวหน้าฮัชินะฟังว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่น่าสนใจมากดูเหมือนว่าใครจูตัวที่โจมตีผูรุฮาชิกกับอิจิคาวะจะเป็นตัวเดียวกับไครจูประเภทมนุษย์ที่ปรากฏในสนนนนนาาาามมมออออบบบแแตตต่่พววกกเเขได้้จจััคทีร นุและาพามนั้นก็ตัดไปที่ทางคจูหมายเลขเก,ก้านะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้กําลังจะเดินเข้าไปในอุโงมงค์นะแต่ก็ได้มีลถดคันหนึ่งนะครับเขามาจอดแล้วก็ถามว่านายน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ขออย่างหนึ่งนะช่วยหลบไปใหนเถอะคนจะสัน่นจรใช่แล้วครับไอ้คจูหมายเลขแปดนะมันก็ไม่รอช้านะมันได้กายร่างแล้วก็เข้าทําการยืดร่างของชายคนนี้ไปเลยซึ่งภา,ายในพิปตานะครับมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้ตัวของมันนั้นก็ได้กาลังข่าวลอง,ง่อน,นะ ในตอนนี้ยังไม่ชินกับร่างใหม่นั่นเองตัดมาที่โรงพยาบาลนะครับทางฝั่งของทางน้องเรโน่ส่ในตอนในตัวของน้องมันเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วนองเรโนอตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นทางคาบกายตัวของน้องมันเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะอรุณพี่ดีจริงๆที่คุณปลอดภัยทางคาบกายนเนี่ยก็เลยตีหัวทางเรโน่ไปหนึ่งทีนะครับว่านั่นมันนะ่ะคำพูดของฉันต่างหากเราจะบื้อทางน้องเรโน่ครบก็ได้ขอบคุณทางคาบกายไปว่าขอบคุณนะครับที่ช่วยผมกับอิฮารุคุงเอาไวนะ้น่ะสิ่งผู้ประโยชน์น,น,น,ชนะนี่นเอง เ,เลโนในตอนนี้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเผอปาาพูดไปนั่นเองอิฮารุในตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าทําไมนาะยถึงขอบคุณตาลุงล่ะคนที่ช่วยเราไว้คือขจูเหมอนเลขแปดใช่ไหมล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างช่วยกันแทไปนะครับซึ่งก็แถนไปได้นะอิฮารุเนี่ยก็ได้บอกต่อว่าแต่ว่าทําไมขจูตอนนั้นถึงช่วยพวกเราไว้กันนะโคตรจะแข็งแกร่งเลยตุ้มเดียวนะ่ะเอาสรหอยของหมายเลขเก้ากระเด็นไปนู่นเป็นขจูแท้แต่ให้ระเบิดระเบอ้อเลยซึ่งพูดแบบนี้นะครับทางคราบก้ค่าของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนียยกกก็ไดด้้วนนนัถมาาะช มาต่อยทางครับการเลยนะเพราะว่าครบการเหลือมากแล้วอิฮารุเน่ก็ได้สงสัยนะครับว่าทําไมตาลุงต้องเขินด้วยล่ะภาพตัดใหม่ทีนะครับซึ่งในตอนนี้นะั้นทางฟุรุฮาชิกับเบจิคาวะเนี่ยหรือว่าทางน้องเลโนนะก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างยินดีและเฉลิมฉลองแห่กับทั้งคู่ด้วยซึ่งก็อุ่นเป็นอย่างมากเลยนะนี่นะครับเป็นงานเลี้ยงขอบคุณเนึ่งในโอกาสทําภารกิจแรกซึ่งพวกเขาเนี่ยรอทางเลโนนะครับภายในคู่นี่ออกมาจากโรงพยาบาลค่อยมากินเลี้ยงพร้อมกันซึ่งภายในงานตอนนี้นะครับก็ได้มาามก ทั้งเนื้อเกลดดีนะอาหารเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยด้วยสื่อถึงว่ามือนี้นะครับทางฮารุอิจิเนี่ยตรงเขาจะเป็นเจ้ามือโดยนั่นเองเพราะว่าเขานั้นนะครับเป็นทายาทบริษัทรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่ผลิตอาวุธต่อต้านไคจูอย่างอิซุโมะเทคโนโลยียังไงล่ะซึ่งบริษัทนี้นะครับผลิตชุดสูตรให้กองกําลังป้องกันนั่นเองนับได้ว่าธุรกิจเนี่ยโคตรรวยเลยนะรวยแบบว่าธุรกิจบ้านน้องของทางชชโนมยาน่าในเที่ยไม่ติดเลยทางร่องหัวนางหัชินะาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานกกงงนะรริจแ ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่ทุกคนจะว่างพร้อมกันสนุกกันให้เต็มที่เลยซูนเนโคเนงก็ได้กินอย่างอ,อร่อยเลยนะครับทั้งน้องเลโนเนี่ยตัวของน้องก็ได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้พูดกับทางรองหัวหน้าโฮชินาไปว่าเพื่อเคยเห็นทุกคนสนุกสนานแบบนี้ครั้งแรกเลยครับขอบคุณที่จัดงานเลี้ยงกับพวกเรานะรองหัวหน้าแต่ทางรองหัวหน้าโฮชินาเนี่ยตัวของเขาก็ได้ทําหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะครับใส่เสื้อจางเลยนะออจิคาวะของจริงนะต่เริ่มหลังจากนี้ตั้งห้าทัานนั่นเองนะครับอยู่ดีๆนะทางน้องชิน นะครับของแต่ละคนในการทำภารกิจแรกนั่นเองว่าใครเนี่ยควรปรับอะไรตรงไหนบ้างและจะแก้ไขยังไงซึ่งนับได้ว่าเถียงกันแทบพุกโตเลยนะครับรวมถึงคาบกาด้วยอ่ะนะทางนอกเลโนโตของเขาในตอนนี้นั้นก็ได้ถึงกับงงเลยว่าทำไมทุกคนถึงกลับบินแจกกันหมดเลยล่ะหรือว่านี่จ้าเพราะรู้สึกตัวอีกทีน่ะทุกคนก็กำลังจับเข่าคุยดังภารกิจกันอยู่หลังจบภารกิจแรกพวกเขาก็เริ่มมองเห็นสิ่งตนเองขาดไปนั่นสินะไม่ใช่แค่เราคนเดียวดูเหมือนก็อยากแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับกูนว ตัดมาที่ด้านนอกนะซึ่งในตอนนี้นะทางฮารุอิจิก็ได้มาคุยกับทางพ่อครัวนะครับทางพ่อครัวเนี่ยก็ได้บอกว่าผมดีใจนะที่หนายน้อยช่นพวกเรามาถึงว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วซะอีกซึ่งทางคุณพ่อครัวเนี่ยก็ได้ถามนะครับว,ว่าแล้วคุณพ่อล่ะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าตั้งแต่นั้นมานะก็ไม่ได้คุยกันเลยขอโทษน,นะที่ทําให้เป็นห่วงนะคุณโดจิมะอาหารวันนี้ก็สดยอดเหมือนเดิมเลยนะทาน้นั่นเองนะครับทางพี่เบิร์มเนี่ยก็ได้เดินผ่านมาพอดีเลยซึ่งก็น่าจะได้ยินเรื่องที่ทางพวกเขาเนี่ ก็ได้ขึ้นพูดกลางเวทีเลยนะครับว่าถึงเวลาประกาศเรื่องนั้นให้ทุกคนรู้แล้วสินะมิมิโนคาบาการค้นพบของนายระหว,ว่างปฏิบัติภารกิจแรกทำให้รถจำนนผู้บาดเจ็บลงไปได้มากเลยทีเดียวนายจะได้เลื่อนขัน้นเป็นเจ้าหน้าที่เต็มตัวแล้วนะใช่แล้วครับทุกคนเ่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยพร้อมกับต้อนรับทางคาบก้านั้นเข้าสู่กองกำลังป้องกันโนทีสามนั่นเองซึ่งก็สำเร็จแล้วนะครับทางคาบะาเนี่ยความพยายามของ,ของเขาไม่เคยถอลรถเขาเลยทุกคนได้เข้ามาดีใจกับทางคาบะกานะครับตัดมาในอีกวนนันหนึ ค่าบกายอย่างเป็นทางการนะครับวันนั้ตั้งแต่บัดนี้ไปเราขอแต่งตั้งคุณจา้าเจ้าหน้าที่ฝึกหัดเป็นเจ้าหน้าที่เต็มยศอย่างเป็นทางการขาบการในตัวของเขาก็เลยสัญญาว่าจะต่อสู้โดยทั้งเพททั้งกายใจทางขาบกาเนี่ยก็เลยขอตัวไปก่อนนะแล้วทางมีนานเนี่ยก็เลยเบรกไว้ว่าอย่าเพิ่งเหลิงไปล่ะกว่านายจะสู้เขียงขังฉันได้นะหนทางยังอีกยาวไกลเลยทางขาบกาตรของเขานั้นก็ได้ตกใจนะครับว่าการเล่าเชียวมีน,า,นาจะได้จริงๆด้วยได้เลยคอยดูให้ดีเถอะน้ามีนาะใช่แล้วครับทางข่าบการตัวขอ,ของเขานั้นก็ไ,ได้โดนสั่ ครับกาไปว่าเรื่องใครจูเหมือนเลขแปดน้และใครจูเหมือนเลขเก้าทำให้ฉันต้องไปกองบัญชาการรักส่วนที่เหลือฉันฝากให้กับรองหัวหน้าโฮชินะจัดการไว้ถามรายละเอียดจากเขาก็แล้วกันอีกอย่างหนึ่งนะคนที่เสนอให้เล่นยศเธอหน้าให้เป็นเจ้าหน้าที่เต็มตัวก็คือทางโฮชินะนั่นแหละแน่นอนว่าเป็นเพราะเพื่อทำงานได้ดีในการต่อสู้ครั้งก่อนด้วยตอบสนองความคาดหวังของเขาด้วยล่ะตา้งแตในกองกลางคืนนะครับในตอนนี้นะครับการในตัวของเขาก็ได้เพิ่งอ่านหนังสือเสร็จนั่นเองตรงเขาเนี่ยก็กำลังจะไปนอนนะแต่ห้องห้องหนึ่งนะครับเปิดไฟท้้งวรักาานนนนนนีออใหหโชะะต ตองเขากาลังฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเลยซึ่งการฝึกซ้อมรอบนี้นะครับจะเป็นการฝึกซ้อมออกจินตนาการนั่นเองทางครับการตอของเขาเนี่ยก็ได้ลองสังเกตด,ดูดีๆปรากฏว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ใช่การฝึกซ้อมแบบธรรมดาแล้วนี่มันเขาจะลองสถานาการณ์ตอนที่ต่อสู้กับฉันครับการในตอนนี้ตัวของเขานึงกับเข่าสุดเลยนะครับทางร่างหัวหน้าโฮชินาเนี่ยก็ได้เห็นเขาพอดีเลยแล้วก็ได้บ่นกับทางคาับการว่าน้าเนี่ยย่ดึกอีกแล้วนะฉันนะ่ะกำลังวางแผนต่อ,อตสู้กับหมายเลขกแดอยู่ถ้าเจอกันคราวหนะ้าฉันจะฟันให้ขาดเครื่องในดาบเดียวเองทางคร และกระบบวนทาที่5ผมคงจะเฉือนแกนหลักมันไม่ได้เป็นชิ้นๆแล้วล่ะทางคาบการตรงเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับจนเฉียราดเลยหลอกของนาเนี่ยก็ท้เอใจว่านายเนี่ยตกใจเวอร์เกินไปแล้วนะแต่นาท,ที่ทั่วไปร่างมือจะนั่ไไวรอไม่แน่มหมายเลข้าก็อาจจะมีพลังพอกันด้วยเพราะงั้นนะ่ะผมจะต้องเป็นคนกำราบมันเองแต่มาที่บนฟากฟ้า,ฟานะครับซึ่งในตอนนี้นั้นก็ได้มีใครจูมากมายเนี่ยกำลังบินมาตรงฐานท่าของทงั้งก็กำลังป้องกันนั่นเองนะครับหรือหมายว่านี่นั้นทั้งหมายเลขกก้าวเ,เ,เรอ่อมนตอนที่9 ในตอนนี้นันทางรองหัวหน้าโฮชินะเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้กําลังศึกษาดูข้อมูลของทางไคจูหมายเลข8อยู่นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนไปนะในตอนที่เขากําลังต่อสู้กันเขารู้สึกแปลกๆเหมือนมนุษย์ที่เราสัมผัสได้จากมันนอกจากนั้นยังมีหมายเลข9กา้าที่พูดภาษามนุษย์และแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เกิดอะไรขึ้นกับพวกไคจูกันแน่แต่มาทางฝั่งของทางคาบการนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้อยู่บนด่านฟ้านะพร้อมกับกำลังคุณค,คิดอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ทางตัวของทางคาบการในตัวเขานั้นก็ได้ไปหารอองหหัวนนน้าชะกก็ไดบ ทางรองหัวหน้าไปว่าตัวของเขาเนี่ยจะพยายามนะครับทำให้ตัวเองเป็นกลังลบหลักให้ได้ซึ่งทางรองหัวหน้างเนี่ยก็ได้คาดหวังกับเขาอยู่นะแต่ก็คาดหวังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งสำหรับคาบการนะครับมันมากพอแล้วล่ะซึ่งทางคาบการในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําใจดีนะครับสู้ไปพร้อมกับจะทําให้รองหัวหน้าเนี่ยไม่ผิดหวังในตัวของเขาซึ่งตัวของเขานะครับก็กําลังจะเดินกลับไปที่ห้องนอนนั่นเองแต่ทันใดนั้นเองนั้นบนฟากฟ้าเนี่ยก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับปรากฏออกมาสึ่งภายในพริบตานะครับมันเนี่ยก็ได้ตกล ฐานทัพของพวกเขาเลยะนะซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้เกิดแรงระเบิดขนาดใหญ่หลวงในฐานทัพของพวกเขาซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้แต่ตื่นขึ้นเป็นอย่างมากเลยทางร้องหัวหน้าคอนชินานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุยกับทางห้องปฏิบัติการนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งห้องปฏิบัติการนะครับก็ได้บอกกับพวกเขามาว่าพบใคจูหลักหลายสิบกว่าตัวปรากฏมาในบริเวณพื้นที่ฐานทัพจากการวิเคราะห์สถานาการณ์ในตอนนี้คาดว่าเราถูกไคจูโจมตีทางอากาศระดับความแข็งแรงประมาณอยู่ที่6.1ไม่สิมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยทกตัันนน่เจูหหลล้งงมดึใ นั่นนะครับนับได้ว่าวิกฤตเข้ามาฐานทัพแล้วนะร่องหัวหน้าโคชินาในครลบตของเขาเนี่ยก็ไม่อรอชา้าได้สั่งการทุกคนนะวนะ่าในตอนนี้เนื่องจากหัวหน้าอาชิโรไม่อยู่ผมจะรับหน้าที่เป็นคนออกคําสั่งเองนวยด้วยแล้วความปลอดภัยกากกางคืนทุกคนให้เปลี่ยนเป็นสถานะพร้อมรบส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เข้าเวน้นให้เรียกตัวอปอฏิบัติการฉุกเฉินด้วยเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กับศัตรูซะและก็พยายามล่าค่าจูไปที่สนามฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดห้ามปล่อยมันออกไปนอกฐานเด็ดขาดสิ่งพอทางรองหัวหน้านะคาัโตของเขาในประสานงานเเสสร็จจนนนนนนัั้้้กกกไไดดคคคิขึมมมมาาาาาาาวว่่ยยยงงีีห หรือว่าเป้าหมายของมันคือฐานทัพแห่งนี้งั้นหรอทางก้าวกาในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยฐานทัพกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วไคจูฬประเภทมังกรมีปีกต่อยุงยากดะโผล่มาแล้วซึ่งทางข้าวการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดอะไรขึ้นมาได้นะเดี๋ยวนะประเภทมังกรมีปีกงั้นหรอถ้าอย่างนั้นน่ะจะพวกนี้มันก็ไปแปลกแล้วล่ะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้รีบต่อสายไปหาทางรองหัวหน้าของชิได้โดยด่วนเลยซึ่งทางรองหัวหน้าก็ได้ทางกับกกกาาาาไปรัว่่่่ยลอดดภีใชมึงงท็ บอกว่าปลภัยดีครับแต่ติดใจยอยู่เรื่องหนึง่งปกติจะมีรายงานว่าไข่จูประเภทมังกรมีปีกจะปรากฏตัวอยู่ประมาณ10ตัวต่อปีและพวกมันจะมีจุดเด่นเหมือนกันอย่างหนึ่งครับซึ่งก็คือพวกมันจะเคลื่อนไหวเพียงลําพังทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่พวกนี้กลับมาพร้อมกันเป็นฝูงทังร่องหัวหน้านะครับตัวของเขาเนยก็ได้สรุปสถานการณ์มาได้แล้วนะงั้นก็คิดได้แค่อย่างเดียวแล้วและท่านนั้นเองนะครับถ้าไข่จูตัวประหลาดเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมานะร่องหัวหน้าของชินาเนยก็ได้บอกว่าพวกมันต้องมี พอได้ใช้พวกมันเคลื่อนไหวตามเป้าหมายที่ต้องการเอาไว้และทันใดนั้นเองนะครับไคจูตัวหนึ่งเนีน่ยก็ได้ปลากฏตัวออกมานะมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจอเป้าหมายแล้วคนที่แข็งแกร่งี่สุดในฐานทัพนี้คือแกใช่ไหมทางร่องหัวหน้าโคชินานนครัวตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันว่าเจ้านี่เขาพูดภาษาโษย์ได้งั้นเหรอพวหน้าชานานมาอยู่สะด้วยสิทางนั้นก็ต้องเป็นผมแล้วล่ะส่งเจ้าไคจูเนี่ยก็ได้เข้าทางเลยนะครับทางนั้นฉันก็ขอเลือกแกละกันแกคือเหยื่อของฉันนะทางห้องปฏิบัติการนะครับพวกเขาเน ข้จูระด,ดับสูงถ้างรองหัวหน้าขอชินะนะครับก็ได้รีบสัง่งการทุกคนเนี่ยทำการปร้องกันพวกไข่จูที่เหลืออยู่นะไม่ให้มันสร้างความเสียหายไปถึงประชาชนให้ได้นะครับส่วนท้งโตของเขาเนี่ยจะทําการหนึ่งต่อนหนึกับไอ้เจ้าไข่จูตรงนหน้านี้เองสึ่งภายในพิปตานั้นนะครับอาเจ้าไข่จูตัวนี้นะมันเนี่ยก็ได้ดีดนิ้วมาซึ่งก็ดีดนิ้วเนี่ยตึกระเบิดไปเลยนะครับแต่ทางรองหัวหน้าน,านัางงานาจจน้นก็ได้หลบได้อย่างง่ายได้เลยอาเจ้าไข่จูนั้นมันก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากหลบได้งั้นหรอถือว่าสอผ่านนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ใช้มันนะครับซัดเข้าไปที่ทางรองหัวหน้าเต็มๆเลยแต่ทางรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้หลบออกมาได้ซึ่งทางเ ไครจูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาละถ้างั้นนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทําลายล้างแบบเอาจริงเอาจังยังไงละ่ะซึ่งมันนะครับก็ได้ทาการเปล่งเสียงอะไรบางอย่างออกมาจนพวกไคจูทุกตัวเนี่ยมีปฏิกิริยานะครับซึ่งก็แปลกมากเลยจนทางรองหัวหน้าโคชินะก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกไครจูร้องนะ่ะมีการตอบสนองงั้นหรอการแล้วเชียวเป้าหมายคือที่นี่สินะและท่นนั้นเองครับภายในพิบตาเดียวนั้นทางไครจูหนังหมัก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางรองหัวหน้าโคชินะซึ่งก็รวดเร็เรไ,เได้้ขาึานมาว พลังทําลายล้างระดับอุกาตเลยถ้าโดนจังๆแล้วก็คงได้สู่ขีดแน่ลองหัวหน้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาเลยนะและได้ทําการต่อก้อนกับทางไคจูนะครับย่างสูสีเลยซึ่งก็ไวขันทั้งคู่เลยนะรองหัวหน้าในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจยิ่งกว่าเลยเพราะว่าจะหมอนี่น่ะมันยิงกระไหมเลขแปดอีกตามมาทางฝั่งของทางหน่วยควบการคนอื่นๆนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็แลกกำลังต่อก้อนกับทางมังกรมีเปียกอยู่นะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามยิงไปเท่าไหร่นะครับก็ไม่ทะลุหนังมันเลยซึ่งมันโจมตีกลับมาแต่ละทีเนี่่าาพงมห เป็นอย่าางมากจนทุกคนนะรีบถอนกําลังเลยนะครับในตอนนี้นะพวกเขานะเจอปัญหาแล้วนะทางคาบก้านักร,นะรัาวก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าทุกคนห้ามโจมตีข้างหน้านะต้องเล็งไปที่หลังของมันมันพวกใครจูประเภทเดียวกับที่เคยบันทึกเอาไว้ไงก็เถอะนะโจมตีไปที่หลังของมันระหว่างที่มันกําลังบินด้านหน้าจะเป็นจุดที่โจมตีได้ง่ายผิวหนังส่วนนั้นเลยแข็งเป็นพิเศษดังนั้นแกง,งกลางน่าจะอยู่ด้านหลังของมันกลับกลันผิวหนังด้านหลังจะบาบางกว่าเพื่อลดน้ําหนักของตัวมันเองซึ่งทุกคนนะกขัาวก็ได้ต่างที่ชมทางค้กาก กลเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งลอกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปโจมตีด้านหลังนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทําตามแผนแกานนะซึ่งในขณะอีกคนนึงเนี่ยกำลังจะอ้อมหลังไปนะครับเพื่อทําการปิดฉากนั้นมันก็ได้มีไคจูอีกตัวหนึ่งปรากฏออกมานะครับเพื่อทำการขัดขวางไว้จนพวกเขาเนี่ยไม่สามารถโจมตีทางด้านหลังได้เลยซึ่งในตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วนะเพราะว่าพอไคจูเนี่ยประสานงานกันนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่ไหวเลยนะในตอนนี้ทุกฝ่ายเนี่ยล้มเหลวกันหมดเลยเพราะว่าโจมตีด้านหลังไม่ได้ซึ่งพวกเขาเเนน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 นีีี่่่่ยยยยกกกก็็ติิดดปปััััััญหาาาารรออออองงงงงงละคคบ้้้โไไววมูธึ ซึ่งน้องเนี่ยก็ดได้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยนะครับพร้อมกับอาวุธใหม่ของน้องนะตัวของทางน้องที่โคตรุไม่รอช้านะครับแด้กระโดดเข้าไปใช้อาวุธของน้องเนี่ยฟันเข้าไปที่กลางอกของเจ้ามังกรเลยนะจนแตกสลายหมดเลยบอกเราก็แค่ใช้พลังที่เหนือของมันของฉันสัต์แหลกคือซึ่งนาไปเลยไงล่ะสึ่งน้องเนี่ยก็เถินพอตัวเลยนะครับในะช็อตนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับห้องเกะอาวุธใต้ดินทางมีนานแล้วก็ทางหัวรองหัวหน้าควาชินานเนี่ยตรงเขานะครับได้มาอาวุธประจำตัวของทางขี้โคตรุ่มให้นั่นเองซึ่งปกติ มันก็ใช่นะครับแต่ว่าคราวนี้พวกวเขาน่ะตัดสินใจตามสถานการณ์น้องมีนาได้บอกว่าปีนี้นะ่ะความแข็งแกร่งและจำนวนของไคจูทปกติมากดังนั้นกีลจัดสินใจให้เธอที่มีพลังต่อสู้เป็นอันดับสามของฐานทัพซึ่งมันเป็นหนึ่งในกำลังหลักของเราชินมิยะจากนี้ไปเธอคือกำลังหลักของหน่วยที่3รองจากหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยกากรจัดไคจูให้สินซากซะแต่ไปที่ทางน้องคีโครุในปัจจุบ,บันนะครับน้องเน่ก็ได้บอกว่าสำหรับรุ่นต้นแบบนะอนุภาคมากก็ถือว่าใช้ได้เลยละ่ะแต่ตแ้้้้าาจจจจะะใตีกกกก็ดไนนนนนัันิบบออครรวงง น้องเคียโครุนก็มาสนใจนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไอ้พวกไคจูเอ๋ยฉันจะไม่ยอมให้พวกแกท่าตามใจชาวแดนสนามโลของฉันเป็นมากกว่าน,นี้หรอกนะส่วทางไคจูนะครับมันก็ได้โจมตีไปที่ทางน้องเคียโครุนนะส่วน้องเคียร์โครุนก็ได้กระโดดหลบได้แล้วก็ใช้อาวุธของน้องนะครับท่าการฟาดฟันไปที่ทางไคจูในฉาบเดียวเลยะนะบริได้ว่าทรงพลังเป็นอย่างมากเลยซึ่งหลังของทางไคจูเนี่ยก็ได้หักไปหมดเลยนะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับวัตถุดิบหลักของมันเนี่ยได้มาจากอวัยวะยูนิคของไคจูหลัที่โดนปราบในนนนชิาาาาากกกวะะะเมมื่่่อออ2ปปีสรรถตุ้้้ไไฟฟดแลลยนนกกระแฟฟแะ,กระแทไปใขณโจมตีไู สื่อนี่ยนะครับท้ามาการโจมตีของน้องเนี่ยรวดเรลวและทรงพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองเสีงทุกคนเนี่ยก็ได้ตามตรงใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าการโจมตีของทางคิโครุในตอนนี้เนี่ยมันเกินมนุษย์บรนาไปเป็นอย่างมากเลยเสีงทุกคนก็ได้มีความเห็นตรงกันว่าอาวุธนี้น่ะมันโคตรเหมาะกับเธอเลยล่ะมีสายดุดันและยโสหังอย่างเธอเหมาะกับอาวุธนี้มากเลยสื่อในตอนนี้นะครับตัวของทางเลนโนเนี่ยก็ได้ใช้กระสุนน้ำแข็งนะทำการช่วยสกัดหรือว่าชดสนับสนุนให้กับทางชินโนมิยะได้นะครับเลนโอนกนม ทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันทําการไป็นไฟปว่วนศัตรูนั่นเองเขาทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถโจมตีด้านหลังของทางไคจูได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ประสานงานกันอย่างโหดมากเลยะนะยังสองคนเนี่ยก็สามารถกําจัดไคจูได้แล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าลุยขยีแข่งขัดขาศัตรูแค่2คนสรงก็ไม่ใช่นมิยะเลยจะมอดถูกทิ้งอยู่ด้านหลังแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะทั้งนั้นนะพวกเราทุกคนก็บุกไปโจมตีข้างหลังศัตรูในจังหวะที่ชินอมิยะนึกข้าวสนใจกันเถอะซึ่งพวกเขานะครับก็็ไไไดดด้้้้วาา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 งงงงงแแผผนน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 นกกกกัััเเเปปททีีีมมมขึึลยยใตตออซ่่่่สรรถํิะคบฝ ทางรองหัวหน้าโฮชินาในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้กําลังหลบหนีอะนะมาที่สถานที่ฝึกซ้อมนั่นเองและห่างไกลผู้คนมากขึ้นนะครับทางรองหัวหน้าในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความหายนะที่กำลังจะมาเยือนแล้วนั่นเองเพราะว่าใครอู่ตัวน,นี้นะครับมันเนี่ยเร็วเป็นอย่างมากเลยอะนะสื่็เทียบท่ารองหัวหน้าโฮชินาได้เลยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทําการต่อสู้ไปสักพักเลยนะแต่เป็นฝ่ายทางรองหัวหน้าโฮชินานะครับถูกได้ตอนอยู่นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางรองหัวหน้าน่าจะมีแผนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็สามารถล่อถ้าใครอยู่ นนะคตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าหมอนี่มนควารู้สึกเนื้อคิดเนื้อกับพวกไคจูทั่วไปสึกไคจูในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้คลั่งแบบมากเลยนะมันได้พูดขึ้นมาว่าคนที่สู้กับฉันได้พอฟัดพอเบี้ยขนาดนี้แม้แต่ในหมู่ไคจูยังไม่มีเลยอยากจะเข้ามาเป็นอาหารชฉมัดเลยนะแกนะแล้วมันนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทั้งร่าหัวหน้าในฉับพันเลยนะจนร่าหัวหน้านะครับกระเด็นไกลๆหลายสิบเมตรเลยแต่ทันใดนั้นเองนั้นท่าแขนของเจ้าไคจูตัวนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้ขาดครึ่งไปเลยรองหเนลยไไม่ด้้แจง ขอไปถ้าไปนสนามฝึกซ้อมแห่งนี้แล้วก็ตอนน้องให้จัดเต็มสดตัวก็ต้องกังวลว่าเจ้าหน้าทีค่คนอื่นจะโดนลุกลงใช่ไหมล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางรองหัวหน้าก็ปล่อยพลังอยู่ที่9.2แล้วะนะเด็วๆวันในตอนนี้พวกเขาจะเอาจริงกันแล้วนั่นเองแต่มาทางฝั่งของทางหญิงสาวคนหนึ่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนไขจูโจมเตียนะจนจนมุมแล้วนั่นเองซึ่งเจ้าไขาจูกํำลังจะปิดฉากนะครับทางขา้าวกาก็กำลังไม่มมองอาพอดีเลยตอ,องเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่เราจะไปไม่ทันงั้ยหรอเนี่ยไม่สิถ่าาะบแปลงงรราาาาชพพะส่่่วววนกทุไปย ทางหญิงสาวคนนั้นไปได้นะครับซึ่งกบุดวิดไปเลยอะนะจนทางหญิงสาวเนี่ยก็ได้ถามกับทางค้าบ้าไปนะครับว่าคุณฮิบิโนะคุณใช้งานชุดสูตรดนคล่องแคล่วแล้วสินะคาบ้าก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ได้แถไปว่าฉันเองก็เป็นเจ้าหน้าที่เตรียมตัวแล้วด้วยแค่นี้นคะขี้ปะติ๋วเดียวซึ่งฐานานหลักของเขานะครับขาจูเนี่ยมันก็ได้กำลังชาร์จพลังและโจมตีมาที่เขานะซึ่งก็หลบไปทันแน่นอนอยู่แล้วแต่ท่านั้นเอง,เองน,นั้นทางขี้โคลดีเดือดว่าทางจิโนมิยานะครับตัวของนอง เจ้าหน้าที่เต็มตัวแล้วนี่นะมาเชิญในต่อสมาชิกทุกคนกันเถอะครับและทางคาบการนะครับตอวของเขาเนี่ยก็ได้ภารกิจมานะว่าให้เขาเนี่ยไปช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งในตอนนี้ทุกคนหนึ่งก็ได้กำลังต่อสู้กับทางไคจูกันอย่างดูเดือดเลยคาบการก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะพวกนั้นสู้เข้าขากันได้ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะและท่านนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าทางกำลังเสริมจะมาถึงแล้วนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะครับเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยโล่งใจไปเปล่าหนึ่ง การนี้ก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าพิกตีตื่นขึ้นมาได้ทีนทีนิดแล้วสินะอังที่จะไปสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างที่หัวหน้าเหนือยมาอยู่แท้แท้และทางข่าวการนะครับก็ได้กาลังจะไปช่วยคนเจ็บนั่นเองซึ่งนขณบวิ่งไปใน,นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าสุดยอดไปเลยไม่ใช่แค่แค่ครูกายาวิจิวาเท่านั้นทุกคนเจ๋งกันหมดเลยนี่คือหน่วยดิฉันสังกัตอยู่งั้นเหรอนี่คือหน่วยที่สามตั้งมาทางฝั่งของทางรองวันหน้าของชินานะครับซึ่งนาตอนนี้ตัวของเขาก็ได้พูดก ซึ่งก็จะเป็นฝ่ายทางรองหัวหน้าคชิน่านะที่กำลังได้เปรียบอยู่นั่นเองเจ้าไคจูนะ่ะมันก็ไล้พูดขึ้นมาว่าอีกแล้วงั้นเหรอตอนโจมตีที่ทำให้แขนขาก็เหมือนกันมันเล็งช่องว่างระหว่างเปลือกและฟันในขายอย่างแม่นยำหมอนี่มันน่าเบื่อชะมัดรูปไม้ตืต่นแบบนี้นะตราบใดที่รู้ว่ามันเล็งจุดไหนอยู่ฉันก็จัดการได้อย่างง่ายได้แต่ผิดคาดน,นะครับทางรองหัวหน้าคชิน่าในตัวของเขาเนี่ยก็ฟันทะลุปเปลือกไปเลยนะจนทางเจ้าไคจูได้นหนึ่งกับพูดมันออกเลยนะครับทางรองหัวหน้านั้นก็ได้งกกออเงย,เรรยน,น่ะพาว โนนดนตัดทุกส่วนไปแล้วเจ้าไขาจูก็ได้ตกใจเช่นกันแล้ว,ลวมันก็ได้คิดขึ้นมาว่าการเล่นโจมตีระหว่างช่องว่างมีเอาไวา้แค่หลอกเฉยงั้นเหรอแต่ยังไงัก็เถอะนะการต่อสูต้ตรงแบบนี้แหละถึงไม่ว่าทางรองหัวหน้านะครับจะฟันได้มากขนาดไหนเจ้าไขจูตัวนี้มันก็ฟืฟ้นสภาพกลับมาได้เสมอและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กันต่อนะครับซึ่งก็แลกหมัดกันเลยนะในตอนนี้เจ้าไขาจูเนี่ยมันก็ได้คลั่งเป็นอย่างมากเลยและมันก็ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับใน,นตัวของทางรองหัวหน้าส่งนทางรองหัวหน้าเนี่ยก็สามารถฟัน จิตรทิรเลยว่ะผิดคาดเลยนะเนี่ยแล้วรอ,อหน้านะครับก็ได้ใช้วิชารูปแบบที่6กนะทาการปิดฉากในดาบเดียวเลยซึ่งอยู่ดีๆนะครับทีแรกจะเหมือนว่าจะจัดก,การได้แล้วนะแต่ท่านั้นเองนั้นจาเคยจูตัวนี้เนี่ยหมันก็ได้กลายร่างนะครับกลายเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาจนทางคาร์การในตอนในตัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะทางทางที่มันได้แปลงร่างเลยถือว่ามันเนี่ยจะแข็งแกร่งมากเลยนะครับทางไคจูในตอนในตัวของมันเนี่ยก็ได้ก่อร่างขึ้นเป็นไคจูขนาดใหญ่แล้วก็ได้ทําการพ่นไอร้อนออกมาทั่วบริเวณเลยนะรอ,องรัวหน้า้อบคิด มาว่าไอ้น้ำความร้อนสูงคิดถูกจริงๆที่รอมาที่สนามฝึกซ้อมซึ่งคาร์ดจูดของมันก็พุ่งปีดเลยอยู่ที่9.0เลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้แปงลงร่างเป็นร่างใหม่อ่ะนะและยืนต่อนหน้าทาั้งร่องหัวหน้าของชินะอยู่นั่นเองซึ่งในตอนนี้ความหายะที่แท้จริงเนี่ยก็ได้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับและก็ได้ตัดจบตอนที่9ก้าเรื่องมาในตอนที่สิบในตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้กําลังอึง้งกับการแปงลงร่างของเจ้าแคจูอยู่นะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ัวใหญ่ามากเลยนะครับซ ที่กาลังจะมาถึงแล้วนะครับพัวเขาทุกคนเนี่ยต่างคิดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่รองหัวหน้าน่ะจะรับมือไหวด้วยตัวคนเดียวแล้วแต่มาทางฝั่งของทางคาบการในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะและดูท่าจะไม่ดีแล้วด้วยตัวของทางคาบการนะครับก็เลยรีบวิ่งไปหาทางรองหัวหน้าโฮชินะเลยซึ่งทางรองหัวหน้าโฮชินะในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังต่อกรกับเจ้าไคจูอยู่นะซึ่งตัวของเขาเนี่ยได้งังทุกขบวนท่าทําการโจมตีนะครับแต่่ดูเหมมือนวาาาาจะสสรรถ้งได้ดูน้ขึมา ว่าลูกเล็กไปมาอยู่ได้น่าลำคาญชะมัดเลยแกนะซึ่งทารองหัวหน้าในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ここได้พิ้วไปพิ้วมาเลยจนคนในหน่วยปฏิบัติการเนี่ยจะพูดวิเศษเดียวกันเลยนะครับว่าสุดยอดไปเลยนะรองหัวหน้าเขาปรับรูปแบบการโจมตีตามขนาดตอนที่เปลี่ยนไปแต่ว่าดาบมันน่ะฟันไม่ลึกพอนั่นเองซึ่งเนี่ยนะครับคงเป็นสาเหตุที่ทางรองหัวหน้าโฮชินานั้นตัวของเขาเนี่ยถึงเกิดไคจูตัวใหญ่นั่นเองรองหัวหน้าในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ก็ได้คิดขึ้นมาว่าต้องใช้ความเร็วปะทะและทะลวงนัคะรบ ร่างหัวหน้าในตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างในตัวเขานะนะเลือดของเขาเนี่ยก็ได้ไหลออกมาดูเหมือนว่าพลั่างข,าขับเคลื่อนของเขานั้นเกิดขีดจากัดไปแล้วระบบชุดของเขาเกิดอาการโอเวอร์ฮิตขึ้นมานะครับซึ่งเหมือนว่าถ้าร่างหัวหน้าโคชินาน้นตัวของเขาเนี่ยจะปลดปล่อยพลังเกินด้กัดสิบนาทีแล้วนั่นเองถ้านานกว่านี้นะครับมีหวังเขาเนี่ยตายแน่นอนแต่ถ้าร่างหัวหน้าโงชินานตัวของเขาเนี่ยก็พยายามยือถึงที่สุดนะครับพอเต็มที่น่ะก็น่าจะได้แค่หนึ่งนาทีสินะซึ่งทันใดนั่นเองนะครับไอ้ไข้าาามระะเบิดสงหันนนช ตอนทนร่างของน้าชินาในตัวของเขาเนี่ก็ได้ตกใจมากเลยว่าพวกมันระเบิดตัวเองได้งั้นเหรอรอหน้าน,นะครับก็เลยอาศัยจังหวะนี้นานทาการหลบหนีไปก่อนเป็นการโจมตีที่โหดเหี้ยมสมกับเป็นไทจูจริงๆเรากับมิซายมีชีวิตเลยแฮะแต่ว่านะมันสามารถเป็นมานควันได้ดีเลยรองหวหน้าน,นะครับได้วินขึ้นตึกไปแล้วก็ได้กระโดดลงมาทําการโจมตีที่หัวามานะครับแต่กับปรากฏว่ามันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะนะแล้วก็ได้โจมตีสวนกลับไปจนร้องหัวหน้าน,นี่กระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรเลยนะครับสภาพรองหัวหน้านในตอนนี้ดูเหมือนาัคนะมรบ ว่าถ้าดิพาทางรองหัวหน้าโฮชินาเนี่ยกลับมารักษาทันทีภาพนั้นก็ได้ย้อนไปในอดีตึนกลาเป็นอดีตของทางรองหัวหน้าโฮชินานั่นเองพ่อของเขาได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นสังคมยุคเอโดะแกคงถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะแล้วแต่ว่ายุคสมัยของดาบนั้นมันจบลงไปแล้วล่ะเข้าใจไหมล่ะโซชิโร่แกตัดใจเรื่องเข้ากรอกกำลังป้องกันเธอส่นทุกคนในตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ต่างเป็นห่วงทางรองหัวหน้าโฮชินาเป็นอย่างมากแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มสู้ขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกกับทุก ขเขาเนยก็ยังเจ็บอยู่ดีโมชิานาดันตัวของเขาก็ได้พยายามลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับการ,ป,รปล่อยพลังเต็มพิการถูกระง,งับไปซาแล้วจากนี้ไปจะเอาอยัางไงต่อดีล่ะมีอะไรที่เราทําได้บ้างลองหหน้านะครับก็ได้ถามกับหนวยปฏิบัติการไปว่าสถานการณ์ข้างนอกนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพวกเขาก็ได้รายงานไปนเลยว่าอาพยพประชาชน่ะเสร็จสิ้นในไม่ช้าสถานการณ์การสู้รบกับใครจูรอ้องก็เริ่มพลิกเป็นหน้ามือแล้วซึ่งทางรองหัวหน้าในตอนนี้นะครับหน้าที่ของเขาเนยคือหน้าที่เดียวการเผื่อเวลานั่นเองล้องออกไปทีนะ ต่างเตือนทารองหัวหน้าไปนะครับว่าร่างกายของคุณนในตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะแต่ทารองหัวหน้าก็จะไม่ฟังตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเจ้าไคจูนะครับยังดูเดือดเลยในตอนนี้แต่ถึงจะโจมตีขนาดไหนเจ้าไคจูเนี่ยก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างไฮไดเลยนะครับมันได้บอกกับทางรองหัวหน้าไปว่าฉันบอกแกแล้วไงว่าแกน่ะใช้อาวุธนานคนฉันไม่ได้หรอกรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้พ่งขึ้นมาบนหัวหูเฟ้ยว่าร่างพันนานรู้อยู่แล้วนะซึ่งทางรองหัวหน้าในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สภาพแย่เป็นอย่างมากแล้วนะในอดีานานานตบาางงงออ้ขข่เเยก ในการเลยว่าให้ยอมแพ้ซะเถอะไม่แต่พ่อของเขานะครับก็ยังบอกให้เขานยอมแพ้เลยแก้ประปย่อยพลังในน้อยตอนใช้อาวุธปืนดาบมันล่าหลังในยุคสมัยนี้ไปแล้วทา้งหน่วยก็กำลังป้องกันเ็าเช่นกันนะครับพวกเขาได้พูดกับทางรองหัวหน้าไปว่าท้อใจเธอะโมชิน่าคุ้งในช่วงปีที่ผ่านมาไม่แนวโน้มว่าใครจูนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคืนเพึ่งแต่ดาบเพียงอย่างเดียวสักวันเธอจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ก็มีคนคนหนึ่งนะครับที่บอกแต่ตางจากคนอื่นซึ่งนั่นก็คือทงังมีหน้านั่นเองนะตัวของเธอได้บอกกับทังโมชิน่าไปว่า้้นนนว่าาาเผูชชีญกร ดาบสินะฉันต้องการพลังของนายมาเข้าร่วมหมน่วยของฉันไหมโคชินะหลังจากนี้ไปใช่ว่าเราจะสามารถต่อโอกาสที่จะมีไคจูขนาดเล็กแต่แข็งแกร่งปรากดตัวทีไปได้นอกจากนั้นฉันใช้อาวุธมีคมมวยแตกตรงข้ามกับนายเลยถ้าเป็นไปได้นะแม้แต่ไม่ทําตัวเข้ม่อยากจับเลยด้วยซ้ำยามทีฉันลั่นไกลศัตรูนายช่วยฝ่าฟันเปิดทางให้ได้หรือเปล่าซึ่งนั่นนะครับทั้งแมททงรองหัวหน้าโคชินะเนี่ยเคารพรักทั้งไม่น่าเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้ปัจจุบันนะครับทานรองหัวหน้าโคชินะในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้นาาารเแลท นิเชียวนะถึงตายก็ต้องปอกป้องเอาไว้ให้ได้ซึ่งทางรองหัวหน้าน,นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามใช้ดาบของเขานะโจมตีรัวๆก็ถ่วงเวลาไว้นะครับตัวของเขาใำงานทุกนบวนท่ามาใส่เจ้าไข่จูเลยนะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็แพ้อยู่ดีนะครับโดนจับล็อกตัวเลยในตอนนี้ทางข้าวก้านะครับก็มาถึงพอดีเลยแต่ตัวของเขาเนี่ยก็เห็นทางรองหัวหน้า,น,าน,นั้นโดนจับแล้วกําลังจะถูกกินแล้วนะครับในตอนนี้ข้าวกาวก็เลยทนไม่ไหวเลยพูดขึ้นมาว่ายังไงฉันก็ต้องไปแล้วว่าซึ่งทางน้องเลนน่นะครับตัวของน้องมันไม่ได้กินแบบ นนคราวนี้เขาไม่มีทางให้หนีแล้วล่ะคาบการได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะไอจิคาวะชีวิตของพวกพ้องน่ะไม่มีอะไรทดแทนได้หรอกทางคาบการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะแปลงร่างอยู่แล้วเชียวแต่ท่านใดนั่นเองน,นั้นทางมีนานเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนอดทนกันได้ดีมากรองหัวหน้าโคชินะได้พูดกับไคจูไปว่าเจ,จ้าไคจูผมชนะแล้วว่ะซึ่งทนในนั้นเองนะครับก็ได้เกิดการระเบิดตรงที่ไคจูเลยนะซึ่งก็เป็นฝีมือของทางมีนานั่นเองรองหัวหน้าโคชินาได้พูดขนนม่ผองักเช สืบถามน้องมินาในตอนนี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เข้ามารวมรบแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพอทางมิน่ามาเนี่ยสถานการณ์มันก็เริ่มคลี่คลายเป็นอย่างมากแล้วแต่ถึงะนั้นแล้วนะครับเจ้าใครจูตัวน,นี้เนี่ยมันก็ยังตึงมืออยู่ดีไม่ว่าโจมตีแค่ไหนมันก็กลับมาฟื้นฟูได้เหมือนเดิมทางรองหัวหน้านะครับตัวของเขา,าเห็นแบบนั้นก็ได้ฟื้นสังขารขึ้นมาสู้ต่อน,นั่นเองเหมือนไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยสินะเอาล่ะขอฟื้นสังขารอีกหน่อยก็แล้วกันและตัวของเขานะครับก็ได้รีบ,บวิ่่งงงงงไไปปปแลลลลล้้้กกกก็็ทททําาาาารรรดดดยพัันนนนนนใใชชุุะะคบบ43%ตขเเ ทำการตัดขานะครับเจ้าไขาจูนนั่นเองเพื่อสร้างช่องโหว่แต่ว่าโจมตีไปแค่ไหนมันก็กลับฟื้นฟูมาเหมือนเดิมอยู่ดีแรงของเขาในตอนนี้ก็มีพอแล้วด้วยท่านใดน,นั่นเองนะครับทางน้องคิโครูนี่ก็ได้ปลาก,กาตัวออกมาซึ่งน้องมันเน่งก็ได้พุ่งไปโจมตีนะครับที่ขาของเจ้าไขาจูนะแต่ก็โจมตีไม่เข้าเลยทางรองหัวหน้าก็ได้สั่งไปว่าโจมตีต่อไปซาชินโนมิยะผมจะฟันกรอบมันให้ส่วนเธอก็งหัวซ้าไปที่ร้อยต้องที่ผมฟันซะจึงทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําการประสานงานกันนะครับและดูเหมือน ซ <of gift> <mitigation> ึ่งเจ้าไขจุในตอนนี้ก <vậy> no ็ได <len> ้ล <diversion> yeah. I mean, ้องอดวันไปเลยนะครับแด้ดูเหมือนว่าทางน้องฮิโครุนั้นชุดเนี่ยจะเกิดโอเวอร์ฮิขึ้นมาแล้วทั้งตัวของน้องก็ได้สลบไปเลยแต่เท่านี้นะครับมันก็พอแล้วนั่นเองเพราะว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของทามีนาแล้วนั่นเองตัวของน้องเนงก็ได้ยิงนะครับใส่หลังของไขจูเลยจนมันเนี่ยเผยแกนกาของมันออกมาแล้วนั่นเองซึ่งกระสุนในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่หนึ่งนัดสุดท้ายแล้วคนในหน่วยทุกคนเนี่ยก็ได้ตาเข้ามาช่วยซัพพอร์ต ในต,ตอนนี้นะครับก็คือพวกเขาต้องโจมตีไม่ให้ทางเจ้าแค่จูนน้ามันฟื้นฟูร,ร่างกายได้นะครับส่วนตคนนี้ก็ได้ยิงระดูเดือดเลยนะส่งในตอนนี้นะครับทางรองวันน่าโฮเชนตัวของเขาเนี่ยก็ได้สู้สุดใจเลยนะแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่ขยับตามที่เขาคิดแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็ฝืนสังขารต่อไปเพื่อทาการเปิดทางให้กับทางน้องมีนานน่นเองนะครับน้องมีนาได้ถึงกับขอบคุณมาเลยว่าฉันโชคดีดจริงๆที่มีนายเป็นผู้ช่วยนะซึ่งทางน้องมีนาก็ได้เปิดปล่อยพลังขาดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อทำการยิงกระสุนสุดท้ายออ เข้าไปที่หลังของไคจูหรือว่าแกนกลางนั้นจนระเบิดหายไปเลยซึ่งก็นัดเดียวนะครับปิดเกมทุกอย่างแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าไครจูหลักนะครับจะถูกกาจัดแล้วนั่นเองทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจนะครับพราพวาเขาทาสาเร็จแล้วทางคาบกกาก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเลือกทางถูกแล้วล่ะนี่คือกองกำลังป้องการที่ฉันไฝฝันตั้งแต่เด็กพวกเขาเหล่านั้นโคตรเท่ของแท้เลยสักวันหนึ่งฉันเองก็อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นบ้างนอเนร่ไได้อ,องหะูมด้เลยนะครับเนี่นนน่มัเเเเพิงงรรรอะคบา พยายามไปด้วยกันเธอรุ่นพี่ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะครับทั้ทุกคนเนี่ยหมดเร่ยวหมดแรงกันไปเลยทางมีนาเองนะครับค้าพลังของเธอก็เหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะในตอนนี้ร่องวิน้าชินะก็เช่นกันนะครับและศูนย์เลยคนเนี้ยชินุมยะก็แทบไปเหลือเลยนะครับขณานั้นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างจากบนฟ้านะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูร้วปรากฏว่ามันมีไคจูมากมายนะก่อตัวกันเป็นรังเลยซึ่งดูเหมือนว่าปฏิกิริยาพลังงานนะครับของพวกไคจ,จ,จููเเเนนนนนน่่่กาาาลัังงพิมมมมมขขึ้ดหหือวจจะป็คร แถมยังเป็นระเบิดอีกด้วยพวนอคำนวณการระเบิดโดยประมาณแล้วเมื่อเทียบกับ TNT แล้วความเสียหายอยู่ที่20กิโลตันเลยซึ่งมันก็ระเบิดระดับนิวเีลเลร์เลยนะครับ่ทุกคนในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยต้องรีบถอนกําลังกันแล้วนะและต้องหวัว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ไหวกันแล้วนะครับและจะไม่ทันการแล้วด้วยเพราะว่าถ้าของแบบนี้ตกลงมาที่นี่นะแบบนี้เล่เป็นโจกนะแน่ท่านนั่นเองนะครับเจ้าไคจูเลยที่ถูกกันจัดเมื่อกี้นะตัวของมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกมนุษย์การแข่งครั้งนี้นะ่ะเราเสมอกันแล้วสินะท่าน้นน,นั แต่ก็ห้ามไม่ได้แล้วนะในตอนนี้ทางคารก้ารองหัวหน้าก็ได้ห้ามอีกคนนะครับว่าหยุดนะครับก้าหน้าแป๊ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกแต่เรื่มอว่าทางรองหัวหน้านะครับจะวิ่งตามไปไม่ทันเลยแล้วก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเดียวนะเขาเดินมาอะไรกันไม่ใช่การเข้าไปของคนที่มีพลังการปลดปล่อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วท่านั้นเองนะครับทางคารก้าในตัวของเขาก็ไม่ร้อช้าได้ทำการแปลงร่างต่อหน้าทุกคนไปเลยทุกคนนี่ก็ได้อึ้งหมดเลยนะครับในตอนนี้เพราะปฏิกิริยาไคจูขนาดใหญ่ที่ใจกลางฐานทัพปิอดหด้อโจย ได้อึงมากกว่าใครเลยนะเรากรู้กตกงหินมาตั้งนานแล้วล่ะทั้งที่เป็นแบบนั้นเรากลับถูกวัน,นดึงดูดและมองข้ามความเป็น,ปนไปด้นั้นไปไม,ไม่ทันได้สังเกตเลยอังคางกันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดอยู่คนเดียวเลยนะว่าขอโทษครับร้องว่าหน้าหัชฉีนะขอโทษหน้าขี้โครุเธอสา,าเก็บเงียบไม่บอกใครแท้ๆขอโทษที่ปิดบังทุกคนด้วยขอโทษนะอิจิคาวะดูท่าชานจะรักษาสัญญาไว้ไม่ได้แล้วล่ะและสุดท้ายมีนะฉันนะ่ะจะปกป,ป้องเธอให้ได้รวมถึงทุกคนในหน่วยด้วยทุกคนนะต่างต่อสู้แบบทุ่มสุกกำลังกันนัััันนนนนขาดด้้้้จะใหฉมววแตต่่กอองงงเไไล ทางขาวคานนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อัดพลังทั้งหมดเลยนะทําการพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้ใช้หมัดของเขานะครับทาการยัดไปที่เจ้าขยจูระเบิดเลยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันเองก็เป็นสมาชิกหน่วยที่3ของกงกำลังป้องกันคนหนึ่งถึงตาฉันออกงบ้าแล้วล่ะทำการงัดสุดพลังเลยนะครับทำการพลาเจ้าขจูระเบิดตัวนี้นะออกไปนอกโลกเลยทางข้าวคานนะครับก็หมดสภาพด้วเช่นกันในตอนนี้ตัวของเขาได้ล่วงหล่นลงมาแล้วก็ได้เกิดการระเบิดนะครับไปทั่วทางบนฟ้าเลยซึ่งขนาดพลักออกไปขนาดนั้นแล้วมันยังสามารถสร้าง ความเสียหายบนภาคพ,พื้นได้อยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าทางคาบการนั่นตรงเขาเนี่ยก็ได้ยืนบังไว้ให้ทุกคนเลยทำให้ทุกคนได้รับการกระแทกนั่นเองส่งในตอนนี้นะครับระเบิดเนี่ยก็ได้คลี่คลายไปหมดแล้วทางคาบการนะครับตรงเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่คิดขึ้นมาว่าฉันทําลงไปแล้วสินะทั้งแขนทั้งขาพังยยบเยิยนไม่เป็นท่าทาตมุทะลุไม่ดูอายุตัวเองเลยจริงๆทั้นั้นนั่นเองนะครับก็กําลังป้องกันอันนัโดยทางน้องมีนานะได้เข้ามาหาทางคาบการแล้วก็ได้พูดนนา่กจับกกลลลุ่มตตัววแแ้้็ไดน จบตอนที่1ิเปิดเรื่องมาในตอนที่11ในตอนนี้นะครับทางหน่อยกงกำลังป้องกันเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้กําลังดูคลิปวิดีโอที่ทางคาบกานนั้นแปลงร่างเป็นทางใครจูเหมายเลขแปดนะครับซึ่งพวกเขาหนึ่งก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันในจะแฝงตัวอยู่ในก็กำลังป้องกันแถ้จะเป็นใครจูระดับสูงอีกซึ่งพวกเขาเนี่ยในตอนนี้นะครับต้องรีบหาทางจัดการโดยเร็วที่สุดแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ประชุมต่างๆนานๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังคิดว่าปล่อยเขาลือพวกนี้สู่มวลชนดีไหมแล้วก็มีความเห็็็นนนนนนบบาาาางคคควววมมเเเเหหรที่่ด้ยกกขล เรื่องแบบนั้นจะดีกว่าได้ยินว่าบางประเทศกาลังเริ่มทาการวิจัยปลูกถ่ายเนื้อเยื่อไข้จูสู่ร่างมนุษย์กันอยู่พวกเขานะ่ะคงไม่อยู่เฉยกันแนะ่ส่วนพวกเขาเนี่ยก็เลยมีความเห็นตรงกันว่ารีบจัดการมันอย่างรับนะครับแล้วแปลงเป็นอาวุธมันจะดีกว่าส่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ถกเถียงกันไปถุกเถียงกันมานะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ลัมีแผนนําตัวทางคับการนะครับมาที่ที่แห่งนี้นั่นเองเพื่อทําการทดลองนั่นเองนะตัดมาทางฝั่งของทางคับการนะครับตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นนะ นะครับข้าก็ได้สงสัยนะครับว่าหลังจากนี้ตัวของเขานะ่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปพร้อมกับเสียดายอยู่เลยนะครับว่าอีกแค่ก้าวเดียวแท้ๆก็ใกล้จะได้อยู่เคียงข้างยางนั้นแล้วพร้อมกับคิดว่าทางมีนานะ่ะเธอคงจะโกรธฉันสินะทันนดนั่นเองนะครับทางมีนานและคนลูกน้องเนี่ยก็ได้ต่างเข้ามาหาทางคราบก้ากันและพวกเขานะครับก็ได้แจ้งกับทางคราบก้าไปว่าหลังจากนี้พวกเราอยย้ายนายไปยังศูงระชาการใหญ่ซึ่งพูดเสร็จนะครับก็ได้เดินออกไปกันเลยนะทางคาบก้าในตัวของเขาอยากจะขอโทษทางรองหัวหน้าหัวฉินานนะครับแต่ว่าทางรองหัวหน้าอกว และพวกเขานะครับก็ได้นําตัวทางคาบก้าเอามาด้านนองนั่นเองทางคาร์ล์เอ็นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่านั่นสินะก็ฉันปกปิดความลับอันใหญ่หลวงกับพวกเขานี่นะผมไม่ได้รับการให้อภัยแน่นอนอยู่แล้วล่ะสิ่งพอประตูเปิดออกนะครับทางหน่อยที่3าทุกคนนี่ก็ได้ยืนรอต้อนรับอยู่เลยแต่ก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดกันมากเลยนะซึ่งก็ได้นําตัวทางคารก้านะครับขึ้นรถไปนั่นเองทางคาบก้าเี่ยก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะต่อหน้าทุกคนเพราะว่าตัวของเขานะ่ะไม่กล้าสู้หน้าใครเลยทางเลโน่น,นัอ้องเออมมอน ก็ได้แต่งแถวออกมาเลยนะแล้วก็ได้บอกกับท้างคาบกาไปว่าคุณพี่ผมเชื่อน,นะครับว่าคุณต้องกลับมาแล้บประตูนี้ก็ได้ปิดลงนะครับท่าวกาในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนอมินาก็ได้พูดไปว่าเจ้าอิจิคาวะนั่นสงชัยต้องสั่งให้พิดพื้น50รอบโกทานพูดโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วมัง้งตรงนี้ไม่มีใครจับตาดูแล้วนะตอนที่นายวิงพลดออกไปยังไม่ลังเลและช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้นะถึงฉันจะตกใจที่นายเป็นไครจูก็จริงแต่ในขณะเดียวกันฉัน,นก็นค,กคิดนนนนนาากัปุรอีลโะหฐใยยช์ ถ้ไปสู่ได้ว่านายเป็นมนุษย์นายาจจะพ้นโทษประหารก็ได้ฉันเองก็ตั้งใจรายงานการทํางานของนายในฐานะเจา้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันในื่อใครในหน่วยที่3มองว่านายเป็นศัตรูเลยไม่แต่คนเดียวคาบการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้ํากับทางน้องมีนาไปนะครับฉันยังมีสิทธิ์หวังที่จะไปยืนเคียงข้างเธอได้อยู่หรือเปล่ามีนานเนี่ยก็ได้บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วฉันยังรอนายอยู่เสมอคาบการนะครับถึงได้น้าตาตกเลยนะแล้วรถนะครับก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายทางคาบการไปยังหน่วยบัญชาก,การใหญ่นั่นเองรอบน้านะครับก็ได้สั่ง แสดงความเคารพนั่นเองสตุ่กคนก็ได้พร้อมใจกันทำความเคารพไปหมดเลยนะครับและแล้วทางค้าราการในตอนนี้ของเขาก็ได้มาถูกขังอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห้องขังมันก็แน่นหนาเป็นอย่างมากเลยมีกำแพงมากกว่า30ชั้นเลยนะครับแต่ภาพนั้นก็ตัดมาในหลายวันต่อมาซึ่งในตอนนี้นะครับทางหน่วยที่3เนี่ยสมาชิกแต่ละคนนั้นไปทาหน้า้ากันหมดเลยนะบางคนเนี่ยก็ถึงกับเชื่อไม่ลงเลยนะครับว่าตาลุงคนนั้นน่าจะกลายเป็นไครจูเหมยเล็กแปดไปได้เป็นถึงตาลุงพุงนิ่มคนน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 นั้้เีียวะึออใต ของน้องมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเศร้าซอยที่สุดแล้วนะทุกคนนะครับก็ได้ต่างพูดถึงคาบคาบกากันใหญ่เลยว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนรู้จุดอ่อนของทางไครจูทั้งหมดตอนฝึกก็ราเริงสเสมอแต่ทั้งะนานคนตัดสินใจไม่ใช่พวกเราแต่เป็นเนยปรปาบปรามต่างหากความจริงที่ว่ามนุษย์กลายเป็นไครจูนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยถ้าความจริงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปพากเราต้องพากันหวั่นวิตกแน่ทุกคนจะเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วคนใกล้ตัวเป็นไครจูหรือเปล่าพร้อมกับใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวู่ตลอดเวลาเรื่องพวกนี้น่ะถือเป็นปัญหา่่่เเเกวววาาาารข้้้ไปยยุงดแลตมท ของทางน้องเมนาน,านะครับึ่งทางตัวของน้องในตอนนี้นะดูเหมือนว่ากลังหน้าดาเค่งเครียดอยู่เลยนะส่งน้องน,นะครับกําลังทําเอกสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทางค้าก้าอยู่นั่นเองซึ่งก็ในวานทางน้องแว่นที่อยู่หน่วยปฏิบัติการด้วยนะครับให้ช่วยจัดเรียงเอกสารด้วยึ่งทางน้องแว่นนี่ก็ได้บอกว่าพร้อมเต็มที่ช่วยแน่นอนอยู่แล้วจกคนในตอนนี้นะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยทางค้าก้าอย่างเต็มที่เลยนะทางฝั่งของรองหัวหน้าโฮชินะก็เช่นกันนะครับรองหัวหน้าโฮชินะในตอนนี้ตัวเขาเอยก็ได้พูดคุ ดูถูกกันซะได้นะเราน่าจะขอสู้แบบเอาจริงให้ได้เลยตั้มาทางฝั่งของทางน้องชินูมิยะหรือว่าคิโครุนั่นเองึ่นตัวของน้องนี่ก็ได้ทำใจดีสู้เสือไปนะครับเข้าไปพบกับคุณพ่อของน้องนั่นเองน้องก็ได้พูดเป็นทางการกับคุณพ่อของน้องไปเลยนะครับว่าผู้บัญชาการชินูมิยะฉันมาที่นี่เพื่อขอ,ขอร้องให้ท่านยกเลิกการประหารฮิเมโนคคาบเพรฉันเองนั้นเคยถูกเขาช่วยชิดเอาไว้ได้โปรดตัดสินอย่างแมตตาด้วยทางคุณพ่อของเธอนะครับก็ได้บอกว่าแย่ยเด็กโง่มาพบฉันพเพื่อ,องงเ,อเรอดาาีกส อะไรบางอย่างให้กับเธอซึ่งมันก็เป็นเอกสารสแกนดูนะหรือว่าแผ่นเอ็กซ์รย์นั่นเองทีน่าโอของทางคาบกา้ารู้เหมือนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอกตรงซ้ายอาจจะดูคล้ายกับหัวใจก็จริงแต่มันคือแกนลากดอนันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นไคจูเขาคือไคจูพวกเดียวกับที่ฆ่าแม่ของแกยังไงล่ะถ้าเข้าใจแล้วก็รีบออกไปซะสื่ขอขงน้องพี่โครูนะครับตัวของน้องเนี่ยได้เดินออกมานะแต่ก่อนจะออกไปก็ได้ทิ้งท้ายกับคุณพ่อไปว่าทีอย่างนั้นหนูก็ยังอยากเชื่อใจในตัวหมอน,นั่นแต่ก้าาทางง ขของเาในตอนนี้นะก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เลยนะครับเรานาะมีเดินจะต้องคุยกับทุกคนอีกเยอะเลยจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งให้ได้ตัดมาทางฝั่งน้องมีนาน,นะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้เรียกตัวตึงของหน่วย3ามนะนะมาพบนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะให้ทั้ง4คนนี้นะครับแยกตัวกันไปอยู่หน่วยอื่นนั่นเองซึ่งก็เป็นแค่มาตรการชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากว่าเหตุการณ์พิัตษจากค่ายจูในครั้งนี้นะครับฐานไม่ฐานทัพถ้าจตีคาวะใช้การไม่ได้ถึง,งน,นงงจ เป็นสถานฝึกอบรมเจา้าหน้าที่รุ่นใหม่ได้นอกจากนี้การที่เคยจูชั้นสูงอย่างหมายเลขเก้าเลขหมายเลขสิบปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องแบบนี้ส่งผลให้บางบนต้องข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งว่าอาจจะเป็นซ่อนหนึ่งของพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้หรือเปล่าแท้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะยังม,มีความเป็นไปได้ว่ามันจะออกมาหลายตัวในเวลาเดียวกันด้วยต้องเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งเธอเป็นคนแจสาคัญขอ,องพวกเธอนั่นแหละเราจะฝึกฝนเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มีฝีมือโดดเด่นจากทุกน้วยโดยไม่แบ่งแยกน้วยทั้งสี่อง หมายเล็กแปดด้วยนะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเสร็พวกเขาก็ได้บอกว่าไม่ใช่เบ,บื่องบังบตั้งใจจะหาเรื่องแยกสมาชิกหน่วยที่สนิทกับฮิมิโน,โนคาบกา้าเพื่อจับตาดูหรอกหรอครับมินะก็ได้บอกว่าจะเย็นก่อนนะฉันขอรอคองหลกสึกของพวกเธอที่มีแต่เพื่อนรวมหน่วยนะแต่ว่าแผนการนี้ทางเราพิจารณามาสักระยะแล้วไมไ่เกี่ยวกับฮิมิโนคาบกา้ารอกถัดใดนั้นเองนะครับทา้งน้องเรโน่ในตัวของน้องนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมหน่ายริงจรจะไปครับส่วนคนเนีก็ได้ต่างตกใจเลยนะและภาพนั้นก็ตมาททาาางงงงฝั่ขอกนะม กำลังนึกถึงเรื่องในอนดีตยอยู่เลยนะครับซึ่งก็เป็นทางน้องมีนาเลยนะอย่างที่มีนาพูดนั่นแหละการต้องไปสูดให้ได้ว่าตัวเองนะ่ะเป็นมนุษย์แล้วกลับไปหาทุกคนให้ได้อันดับแรกต้องให้พวกเขาฟังเรื่องของเราก่อนเท่านั้นเองนะครับทางพ่อของทางคีโครูเนี่ยก็เดินเข้ามาพร้อมกับทีมงานเต็มไปหมดเลยนะทางข้ารการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยซึ่งในรอบนี้นะครับทางผู้ประชาการเนี่ยลงมาด้วยตัวเองเลยนะขารการนะครับเมื่อเจอทางผู้ประชาการชินโนมิยะตัวของเขาก็าได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าตัวของเขาเนะี่ยไม่ใช่ไครจูนะ นะครับก็ได้ต่างห้ามไปนะว่านั่นนะ่ะมันเป็นใครจูเหมือนเลิกแปรนะครับจะให้ปล่อยมันไปนะ่ะมันอันตรายเกินไปนะสิ่งทงั้งผู้บัญชาการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําหน้าโหดใส่เลยนี่นายกำลังพูดกับใครอยู่นั้นหรอถ้าเขาเป็นใครจูระดับสูงจริงๆแล้วก็คงพังของแบบนี้ได้อย่างง่ายดายไปแล้วการากที่เขาเลยจะนั่งอยู่เงียบแบบนี้เป็นเพียงความตั้งใจของเขาเท่านั้นแลว้วพวกเขานะครับก็ได้ทาการปล่อยทางข้าวการนั่นเองข้าวกาก็รู้สึกมีหวังขึ้นมานะครับว่าถ้าเป็นชายคนนี้แล้วก็อาจจะยองฟังเรื่่่อององงงขฉััันนนนนนนกก็็ไได้นะ้ะะะผผูบบญชชาาารริโมมมยยเปปนนุษ์ซึหค ได้เจอกับทางอาวุธปืนกอบแก๊บนะนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงใส่ทางคาบกาเลยนะครับซึ่งโกโรัวเลยตรงทางคาบกาในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เผยแขนของเขานะครับที่เป็นไคจูออกมานั่นเองอยู่ดีๆนะทำอะไรของคุณนะครับซึ่งภายในคลิปตานั้นทางผู้บัญชาการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามากะซวกท้องของทางคาบกาเนี่ยจนเลื่อนออกเลยนะครับตัวเขาได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่รับกระสุนโดยร่างกายเปล่าๆในโลกนี้พวกเราไม่เรียกว่ามนุษย์หรอกนะเจ้าไคจูหมายเลขแปด 8. ทางคาบกาตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าผมนะไม่ เลขแปดฮิมโนะครับกาต่างหากแล้วและท่านั้นเองนะครับทางอาวุธของทางผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้ถูกปลดล็อกออกมานะซึงตัวของเขานะครับก็ได้ทําการสวมอาวุธเข้าไปที่มือนะครับซึ่งนีนัยเป็นอาวุธของไคจูหมายเลข2นั่นเองผู้บัญชาการได้บอกว่าเริ่มทําการกําจัดไคจูหมายเลขแปดได้ข่าวการนะครับตัวเขาก็ได้พูดกับตัวเองไปเราต้องไม่แปลงร่างเต็มตัวเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรานะเป็นมนุษย์ซึ่งภายในแป๊บเดียวนะครับก็ไดม้มือขนาดใหญ่เนี่ยหล่นมาเท้าทางคาร์การนะนะแล้วก็โชคดีดไปที่ทางคา,าร์ น,นับได้ว่าแข็งแกร่งมากๆตัวของเขาในรอดเร็วเป็นสายฟ้าเลยผู้ัญชาการนะครับที่แก่ขนาดน,นี้ตัวเขาเนี่ยแรงก็ไม่มีตกเลยแม้แต่นิดเดียวครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นชายผู้โด่งดนงนามว่าแข่งแกร่งทีง่สุดในประวัติศาสตร์ของกองกำลังป้องกันแล้วทางคาวการในตอนนี้นะครับร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มกลายเป็นไขจูขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าทางคา,ขา,ขารการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ห่างม,มาอยู่พอดีเลยซึ่งทางพ่อของคีโครุนี่ยก็ได้โจมตีมหยุดเลยนะครับซึ่งกลไรตอนในทางคาวการเนี่ยแปลงร่างให้ได้นั่นเองทางคา,าราก็ได้พยายยาววิิ่งนีีแบบสดชตเลรเเาาาาาะถ้ขขโดนียแก แน่ๆแผนของทางคาบค้าคือว่าต้องหลบการจํตเตของผู้บัญชาการนั่นกว่าเขาจะถึงขีดจำกัดล่ะนะแต่ไม่ว่าจะหลบยังไงนะครับทางผู้บัญชาการในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปชิดตัวทางคาบก้าได้ตลอดอยู่ดีซึ่งการจาตีแต่ละดอกนะครับนับได้ว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยตายไปแล้วนั่นเองซึ่งฐานสภาพของทางคาบค้าในตอนนี้นับได้ว่ายับเยินเป็นอย่างมากคาบ้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างออกมาจากตัวของทางผู้บัญชาการนะครับรู้สึกเดียวกันกต่ตอนได้เผเชิญนากับใครจุดระดับสูงเลยล่ะแต่ว่่่าาทีีีนนนมมมพวสหออยรรรืไค ชั้นสูงจากผู้บัญชาการงั้นหรอซึ่งทางไครจูหมายเลข2นะครับมันคือใครจูที่เกิดจะทำลายเมืองซัปโปรโรในปี1972แล้วและเป็นตัวที่2ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวมันเป็นใครจูชั้นสูงที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงและมีความเย่อยิงที่ไม่ยอมจำนนจนกว่าตัวเองจะหมดลมหายใจคนที่สวมชุดสูทและอาวุธถุงมือที่สร้างจากหมายเลข2ได้ในโลกนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือพ่อของเธอหรือว่าผู้บัญชาการชินโนมิยะนั่นเองซึ่งทางคามค้านในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้รู้ซึ้งแล้วนะครับว่านี่นะมน ที่ทางคี่ครู่เคยบอกไว้เลยอาวุธไครจูชนิดพิเศษ numbers ซึ่งในตอนนี้นะครับทางคาบการตองเขาเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วนั่นเองถ้าเขารับมากกว่านี้ตองเขาน่ะมีหวังตายแน่แน่ซึ่งน่มันจะใช่แล้วนะครับทางคาบการตองเขาเนี่ยทั้งแขนทั้งขาหายหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตัวนั่นเองซึ่งตัวของทางผู้บัญชาการนะครับก็ได้เข้ามาซัดทีเดียวหน่วมเลยนะแต่ผิดคาดนะครับทางคาบการนั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นใครจูเต็มตัวแล้วนั่นเองซึ่งก็เผยตัวตนมาแล้วนะครับแต่ว่านี่นะมันจะไม่ใช่คคาานนนั่เเอองงูหมืตจจะ ควบคุมร่างแล้วนะครับถึงทางตัวครั้งใครจูมันเลือดแผลตัวของมันเนี่ก็ได้ตะโกนลั่นห้องเลยนะจึงก็แค่เสียงนะครับกระจกอะไรเนี่ยมันแตกไปหมดเลยซึ่งในตอนนี้ทางครับฆ่าตองเขาเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วทางครับฆ่าตองเขาในตอนนี้นะครับภายในใจของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองแต่ในตองเขาเนี่ยก็ได้ปฏิญาณตนว่าเราน่ะจะเป็นส่วตัวเองว่าตัวเองน่ะเป็นมนุษย์แต่รอบนี้น่ะมันใครจูดิฉันเลยนี่วะซึ่งทางเจ้าไคจูนะครับที่อยู่ภายในใจของทางครับฆ่า หมายเลขแปในตอนนี้นะั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ทําการพุ่งใส่ทางผู้ประชาการเลยนะอย่างรวดเร็วเลยและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11เอเปิดเรื่องมาในตอนที่12ตัดมาทางฝั่งของทางเลนโนะครับซึ่งในตอนนี้ในตัวของเขานั้นก็ได้กําลังฝึกฝนอย่างหนักเลยนะกับเคล็สีของเขานนั่นเองซึ่งตัวของเขานะครับดูเหมือนว่ายากจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้นะแต่ทางน้องเลนโนนะครับตัวของเขาได้มีความคิดที่ว่าถ้ายอยู่ที่นี่นะ่ะจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ก็จริงนะแต่ว่าผมนะ่ะอยากรีบแข็งแกร่งขึ้นไปไว้จะไม่เป็นไฟที่ถูปกกปป้อง แต่คราวนี้ผมน่าจะเป็นไฟปกป้องรุนเพียให้ได้ซึ่งทางเพื่อนของเขานะครับก็ได้บอกไปว่าน่ยน่อยคิดว่าตาลุงคนนั้นน่าจะกลับมาได้หรือไงเลโน่ <eno> <eno> ก็ได้บอกว่าตัวของเขานะ่ะเชื่อเต็มใจเลยว่าคาบกาน่า <eno> ต้องกลับมาอย่างแน่นอนและผมก็ไม่อยากเสียใจเพราะคมอ่อนแอของตัวเองอีกแล้วซึ่งเมื่อเลโน่พูดแบบนี้นะครับทำให้เพื่อนของเขานะ่ะถึงกับเพื่อตามไปได้วยเลยและในวันนี้นะครับจะเป็นวันตัดสินโทษประหารฮิมมโน็กคาบการนั่นเองทุกคนในตอนนี้นะครับถึงกลับอยู่มิน่กันเลยนะรถึงโพีอีกด้วยในนนขณะะี้ครับทางหัวหน้าาาาออชิโรร่หืวทงมีนะครับ โดนเรียกตัวไปที่ศูนย์บัญชาการใหญ่เลยซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับก็คงคาดหวังว่าคงมีข่าวดีเก you know ิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในขณะนี้นะครับทั้งมีนาในตัวของเธอนั้นก็ได้มาถึงที่ศูนย์บัญชาการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวของเธอดูเหมือนว่าในตอนนี้นะจะมาให้ปากคาเจอกับทางคาราการนั่นเองนะครับถึงก็ต้องรอทางค้าร้การอยู่ที่ห้องนี้นะตามมาทางฝั่งของทางคาราการแล้วก็ทางผู้บัญชาการนะครับจนในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บวกกันอย่างดูเดือดเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของทางเขาเนี่ มีพลังที่รวดเร็วมากเลยนะครับซึ่งก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะครับเพราะว่าแายในจิตใจของทางคารบการนะครับหรือว่าทางไคจูหมายเล็กแปดตัวของเขาได้พูดขึ้นมาในตอนที่แล้วว่าต้องกําจัดไคจูให้ได้นั่นเองซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นภัยอันตรายนะครับที่ทางไคจูมายเลขกแปดเนี่ยรับรู้ถึงนั่นเองทําให้เขาเดงกับคลั่งขนานดนี้เลยนะนตอน,นนี้นะครับทางไคจูหรือว่าทางคาร์บการเนี่ยเียได้ว่าทําการบิดตัวไปซัดทางผู้บัญชาการได้เลยนะครับรียกได้ว่าพลังในหกวมากกว่าเดิ ใจมากเลยโจมตีแบบพลายตัวเองเพื่อใช้การฟื้นฟูมาเป็นประโยชน์ถ้าคิดตามสาม,มัญสำนึกของมนุษย์ก็จะพลาดท่าเอาจนได้สินะซึ่งภายในใจของทางคาบการในตอนนี้นะครับหรือว่าตัวของทางคาบกาเองเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่าให้ทางไคจูหมายเลขแปดนะครับเริมหยุดการโจมตีเดี๋ยวนี้แต่มันก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าภายนอกเนี่ยทางตัวของทางไคจูหมายเลขแปดนะครับมันได้สารทางผู้ประชาการเนี่ยถึงกลับน่วมกันเลยทีเดียวซึ่งทางม,มีกราะของหมายเลขสองนะครับทางผู้ประชาการชินโมิยะเนี่ยคงเละไปแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ใช้การโจมตีของงทาคจู หมายเลข2ทําการซัดไปที่ทางขามกางนะครับอย่างรุนแรงเลยซึ่งนี่นะครับมันจะเป็นคลื่อนโซนิกบูมขายายขอบเขตการโจมตีนั่นเองเป็นวิธีการโจมตีที่หมายเลข2ใช้บ่อยๆนะครับซึ่งพอต่อยไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนะแต่กลับกันนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยทางแกนกลางของทางไคจูหมายเลข8มันได้หายไปไหนไม่รู้ซึ่งใช่แล้วละครับมันได้มาปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของทางผู้บัญชาการนั่นเองซึ่งกก่อร่างขึ้นมาใหม่เลยนะใช้ร่างตัวเองเป็นตัวรอดน,นะครับและฟื้นฟูตัวใหม่จากแกนหลักนั่นเองซึ่งมนนกก็เเปาาารต่อสบ,บิลย เจ้า่างกายของทางคามการทนไหวแล้วนั่นเองและทั้งสองคนนั้นก็ได้ปะทะหมัดกันนะครับซึ่งก็เกิดพลังที่รุนแรงเป็นอย่างมากเลยซึ่งเมื่อทั้งสองคนปะทะกันนะครับทางเซลเตอร์เนี่ยหรือว่าทางกระจกของฝั่งห้องกุมนะครับมันได้ถูกแตกกระจากไปหมดเลยลอ้อมรอบๆด้วยนะซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับที่แห่งนี้เนี่ยสามารถทนฟอติจูดนะครับได้ถึง10.0เลยแต่ก็ไม่แปลกนะครับที่ในรอบนี้นะ่ะจะเสียหายบ้างนั่นเองเพราะในตอนนี้ไคจูทั้ง2ตัวนั้นอย่างก,กับหมายเลข2งกับหมายเลขฟปดก็ดกกย ทุกคนที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าแปลกจังเลยถ้าคิดจะฆ่าเขาจริงๆก็ควรจะปิดชีพในตอนที่ยังเป็นมนุษย์ไปตั้งหมัดแรกแล้วแท้ๆทั้ทงให้เป็นแบบนั้นแต่ดูเหมือนอิซาโอนะก็กำลังกดดันหมายเลขแปดเพื่อตรวจสอบเขาอยู่นั่นเองไม่รู้เลยว่าตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ซึ่งทางน้องิโคดูในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็เดินขึ้นได้เลยนะวันในตอนนี้นะครับทางป้าป๋าหรือว่าทางพ่อของเธอจะให้โอกาสทางฮิบิโนหรือว่าคาบการนั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อน,นั่นเอองงซึ่พพพสสู้กกกััันนนไปะรราาชชิโมม แล้วนนัเองซึ่งโดนไปเต็มท้องเลยนะแต่ก็โชคดีไปนะครับและในบัดน,นี้นั้นตัวของทางผู้บัญชาการชินเมยะได้รับรู้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากไคจูหมายเลข8แล้วนั่นเองเพราะว่าความแข็งแกร่งของทางไคจูหมายเลข8นั้นเริ่มจะเหนือกว่าที่ตัวของเขาขาดการไว้แล้วนั่นเองทางภายในใจของทางไคจูหมายเลข8นะครับหรือว่าทางคาบการนั้นตัวของเขาในตอนนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วนั่นเองแต่ว่าตัวของเขาต้องหยุดทั้งเจ้าไคจูบานนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนั่นเองซึ่งการต่อสู้ในตอนนี้มันก็ได้หยุดเยื้อไปเป็นนนเวลานานมามก ทางผู้บัญชาการชิโนมิยะตัวของเขาเนี่ยก็ได้งัดทุกดอกเลยนะเพื่อทําการต่อต้านทางคจูมาเลกแปดนั่นเองแต่ก็นั่นเลยครับคาจูมาเลืแปดเนี่ยก็ได้สวนกลับมารุนแรงกว่าทุกดอกเลยนะจนทางผู้บัญชาการในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนจับตัวได้แล้วนั่นเองซึ่งคาดว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะข่าวการในตอนนี้ตัวของเขาที่กำลังมองดูเหตุการณ์อยู่ด้านในเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคืนไปแบบนี้ต่อไปนะ่ะผู้บัญชาการก็คงไม่รอดแน่แล้วตัวเขานะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นทางคิคโครุนะที่กำลังทําหน้าตตาาาหววกลอ่นนเงงทร ได้ติดขึ้นมาอย่ามาเราเล่นนะเว้ยใครจะยอมให้คาพองคิโครุ anf. ต่อหน้าเธอกันทางฝั่งของน้องคิโครุนในตอนนี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ยังเชื่อใจน,นะว่าทางคาบการ่ะไม่แพ้ใครจูอย่างเด็ดขาดแน่นอนและทางคาบการในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามทาการขัดขืนทางใครจูนั่นเองย่างส่วนกําลังเลยนะซึ่งก็จะโดนทางไครจูนะครับที่อยู่ภายในร่างกายเนี่ยจะกัดกินแล้วนั่นเองทางคาบการตัวของเขาเนี่ยก็เลยนึกเสียใจขึ้นมานะครับไม่ว่าเมื่อไหร่นะก็้องเอ่ยแบบเดินตลอดเลยพอถึงช่วงเวลาสําคัญ,ก,คญก็ล้มเหลวเสมอแล้้ทาาางคบกกนนั็ไไดดจูเเม กินเข้าไปเต็มตัวแล้วนะครับในตอนนี้ทางคาร์ด้ารงเขาเยก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำลึกนะครับเีย้ว่าแทบจะโดนกกินกินไปทางร่างกายแล้วนั่นเองแต่ทันใดนั้นเองนะั้นแสงสว่างเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับเป็นตัวของทางมีนะที่มาช่วยเขาไว้นั่นเองแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเธอนั้นยังรอเขาอยู่เสมอทาให้ทางคาร์ด้าในตอนนี้นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้สติข,ขึ้นมาได้แล้วนะทางขคจูมือลเล็ตแปดในตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยมันกําลังใช้หมัดสุดท้ายทาการซัดทางผู้บัญชาการชินมิยะอยู่นั่นเองถึงทาาางผู้้้บบัชกกรรนนี็ไดมอแลวะค <utan> Ask, แต่ท่านใดน,นั้นตัวของทางคาบการก็ได้พลิกล็อกทำการใช้หมัดน,นะครับโจมตีพฤติการการของตัวเองนั่นเองแล้วก็ได้พูดกับทางผู้บัญชาการไปว่าผมนะ่ะไม่ใช่ใครจูหมายเลขแปดแต่คือฮิมินคาบการทั้งฮากและทางคบาคบการนะครับก็ได้ล้มลงไปนั่นเองซึ่งพอทางคาบการล้มลงนั้นพวกหน่วยกองกำลังป้องกันนะครับก็ได้รีบพุ่งมาที่น่าจะปิดฉากทางคาบการเลยนะแต่ทางผู้บัญชาการชินมิยะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เบล็กไบก่อนซึ่งชายนะครับที่กำลังจะปิดฉากทางาคาบการอยู่เนี่ยตัวของเขามีชื่อออวว่่่าานนนรััเงงงซึตข ะจะเป็นหัวหน้าหน่อยที่1น,นะทางผู้บัญชาการนะครับกระดรีบสั่งให้หน่อยแพทย์เนี่ยที่มาช่วยทางครับการด่ว,ดวนเลยนะเพราะว่าในตอนนี้นะครับทางแกนกลางเนี่ยคงเสียหายหนักมากนั่นเองแต่มาที่ห้องประชุมนะครับสเสนตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ยได้มาสรุปว่าจะเอาอยัางไงกับทางคับการดีซึ่งทุกคนภายในห้องนี้นะครับก็ได้ขอฟังความเห็นจากทางมีนาหน่อยนะว่ามีความเห็นยังไงกับทางคับการบ้างตลอดวเวลาที่ร่วมงานกันมาพอดูเหมือนว่าตัวของทางมีนาะจับตาดูทางคับการมาตั้งแต่ตอนสอบเขา้าดูจากรายงานการสอบสวนเหมือนว่าตัวของเธอจะรู้จักเขาก่อนน อีกนะและมาดูจากบันทึกแล้วเธอเคยปรับให้ฮิเมโนคาบกาตกด้วยคนที่เสนอให้เขาสอบพันในฐานะตัวสำรองก็คือร่างหัวหน้าโฮชินะซสืงอทุกคนในห้องนี้นะครับก็ได้บอกกับทางมินาไปว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยหาข้อสรุปกันได้แทบจะทั้งหมดแล้วรายงานของเธอแค่ยูในขั้นตอนสําหรับการพิจารณาเท่านั้นจะบอกให้ถูกก็คือคาพูดของเธอมันมีผลต่อการตัดสินแค่จู้มหมายเลขแปดพวกเราไมา่ได้มีเจตนาอยากให้เธอต้องรู้สึกรับผิดชอบแต่ผลการตัดสินประหารในครั้งนี้ซึ่งต่อของทางมินาน,นะครับก็ได้เริ่มพูดมันเลยนะว่าได้ถาม เป็นมนุษย์หรือไคจูนั้นมีแต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิเคราะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงอยากมารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเขาในฐา,านะเจ้าหน้าที่ขาบก้าในคนพบอวัยวะพ่อพันของไคจูร้องในระหว่างแผนปฏิบัติการสังนานาสกกาหารไคจูทิสากามิฮาระอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในหน่วยด้วยหลังจากนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุ์ใจและช่วยเหลือเพื่อนพ้องไม่รู้ต่อกี่ครั้งโดยเฉพาะในสึกตอนต่อสู้กับไคจูหมายเลขซิบเขาได้ทำลายระเบิดไคจูร้องและช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่นุนา,นารอด้จาใม ห้องเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ตามมาเห็นด้วยนะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาะมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้านใช้พลังของไคจูไม่ใช่หรอคาบกาได้เป็นคนเข้าหน่อยมาใหม่นะ่แต่ทำผลงานได้ขนาดนั้นมันกเป็นศูนยได้แล้วไม่ใช่หรอว่าเจ้าหมอหนั่นเป็นไคจูมีน่าก็ไม่เถียงอะไรนะครับแล้วก็ได้บอกว่าก็ตามที่กล่าวมานั่นแหละพลังปดิดปล่อยเวลาต่อสู้ของเขาตอนที่เข้าหน่อยมาใหม่ๆคือศูนย์เปอร์เซ็นต์และผ่านการสอบเข้าหน่อยมาแหม่คือศรนงแบบชิวเชีนดที่ผ่านาาก,การสอบเข้าสิกหน่อยมาใหม่คือศูนย์เปอร์เซ็นต้และครัน,าน,นาาากนนารสอบเว่าห แบบนั้นนะ่ะเขาเลยใช้พลังของไคจถ้าเพื่อโกงการสอบเข้ายังไงล่ะมีนานก็เลยสวนกลับไปเลยนะครับแต่ถึงกันนั้นแล้วเขานะ่ะกลับไม่เคยยอมแพ้เลยตอ้สอบตกมาหลายครั้งต่อหลายครั้งต่อให้พลังปลดปล่อยของเขาคือศูนย์เปอร์เซ็นต์และต่อให้ร่างกายของเขากลายเป็นไคจูก็ตามเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเลยทั้งที่รู้จักคังครับกล้ามาเขาคือคนที่ไม่คิดจะยอมแพ้มุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดมาซึ่งทางน้องมีนาน,นะครับจะเข้าใจทางคับกามากที่สุดเลยนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด ก,กาตัดสินว่าฮิมโนคาร์กาเป็นสมาชิกโดยที่น่าเชื่อถือหรือไม่ทันขอเชื่อมั่นว่าเป็นจิตใจของเขาทุกคนในตอนนี้นะครับก็ได้ต่างตกใจกับคําพูดนี้มากเลยนะล้วก็ได้บอกว่าเธอเนะ่ยเริ่มพูดปกป,ป้องลูกน้องได้แล้วใครจะเชื่อในสิ่งที่คลุมเครืออย่างจิตใจกันล่ะซึ่งทั้งหมดนะครับมีนาก็ได้พูดได้แค่นี้นะหลังจากนี้นะครับก็เป็นส่วนของทางผู้ประชาการแล้วนั่นเองที่จะต้องสรุปนะว่าจะเอายังไงกับทางคาบกานะตามาทางฝั่งของทางคาร์กานะครับซึ่งในตอนในตอนของเขาเนี่ยก็ ที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยเลยตั้งใจว่าจะไม่ยกโทษให้คางไครจูที่ทําให้มีน่าร้องไห้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรากลายเป็นใครจูทั้งร่างกายและจิตใจแล้วล่ะก็เราคิดว่าจะยอมตายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วทางคารกาในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาที่ห้องพยาบาลนั่นเองซึ่งตัวของเขายังไม่ตายนะครับซึ่งทางผู้ประชาการเนี่ยก็ได้นั่งรออยู่ด้วยคารกาก็ได้ถึงกับดีใจมากเลยนะที่ได้เห็นผู้ประชาการอยู่ข้างๆเขานะครับว่าถ้าเขาเกิดข้าขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเสียใจไปชวชีิตเลยก็ได้้ซึ่งงงตัวขอทผูประชาาากรรนะคับจจมีพ ห้องการประชุมมกับทางคาบกาฟังผู้ประชาการได้บอกว่าตัวของแกน่ะคือไคจูเป็นแน่แต่ว่าเรากำลังพิจารณาว่าแกเป็นศัตรูหรือไม่สภาพปัจจุบันนี้เสียงส่วนใหญ่ขัดข้าเรื่องปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่ต่อสืย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับในห้องประชุมนั่นเองทางผู้ประชาการตัวขเขาก็ได้พูดขึ้นกลางห้องประชุมนนเนยนะครับว่าตัวของเขาจะให้ไคจูหมายเลขแปดมาเป็นกำลังลบโดยไม่มีการเปลี่ยนให้เป็นอาวุธสื่อคุนก,ก็ได้คัดคขันกันทั้งห้องเลยนะครับซึ่งตัวของทางผู้ประชาการก็ได้ขอย้ำเลยว่าตัวขอ,ของเขานั้น้นนาาาามารมาาารรรววบุททกกกลดดอัจิเ็หยยื จะเปลี่ยนให้มันเป็นอาวุธก็รับประกันไม่ได้ว่าจะมีพลังมากถึงขนาดนั้นในขณะนี้ไม่ีใครจูชั้นสูงปรากฏตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้รเราจําเป็นต้องใช้กําลังลบเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งพวกเขานะครับหรือว่าทุกคนในห้องนี้นก็ต่างไม่มั่นใจนะเพราะอาเคสแบบนี้นะครับยังไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อนเลยก็คงทางผู้บัญชาการเนี่ยก็เลยสอนกลับไปว่าเรื่องพวกนั้นมันไม่สลักสคัญอะไรด้วยซ้ําถ้าเทียบกับการปกป้องประเทศแห่งนี้นะคงไม่ได้ลืมไปแล้วใช่ไหมภายิบัดครั้งใหญ่เมื่อสี่ปีก่อนที่มมนกงงัอรึึถ ขของเาด้วยนในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ถ้าเรานําพลังที่ไม่ธรรมดาของเจ้านานมาใช้งานได้แล้วก็มันจะกลายเป็นความหวังของเราก็เป็นได้แต่ที่อย่างนั้นนะครับทุกคนยังกระต่างคัดค้านอยู่ดีนะตามในปัจจุบันนะครับทางผู้ประชาการก็ได้บอกกับทางคาบกาไปว่าฮิมิโนคาบกาถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปจงสแสดงประโยชน์ของตัวเองออกมาซะทางคาบกาในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าตัวเองคือสมาชิกกองกำลังอยู่เลยผมจะทําให้พวกคุณยอมรับในฐานะสมาชิกกองกำลังให้ได้และไม่ใช่ในฐานะอาวุธของพวกคุณซึ่งในตอนนี้นะครับก็ เรื่องการปะหารนะครับจะถูกพักเอาไว้ก่อนนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจนะครับและหลังจากนี้พวกเขานั้นจะต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งกว่านี้และไม่ให้เกิดเรื่องจูเชยขึ้นมาแบบนี้อีกต่อไปซึ่งทางหน่อย3ามนะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจกันหมดเลยนะตามมาทางใครจูเหมือนเลกานะครับซึ่งในตอนนี้มันกาลังศึกษาระดับสติปัญญาของมนุษย์อยู่นะครับผ่านมารุกนั่นเองนะแล้วก็ได้กําลังศึกษาเรื่องผังโครงสร้างของประเทศนี้นั่นเองซึ่งเป้าหมายของทางใครจูเหมือนเลกาลนะครับนั นั่นเองนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12พบกันใหม่ในซีซันหน้าสวัสดีครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องพู้กล้าสว์สปอยสามารถโดเนตให้การผ่านทาง t ูม Money Wallet ตามเบอร์ทด่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ